101 RR1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าวยินดีต้อนรับสู่โลกของวิญญาณความเชื่อสิ่งเร้นลับความน่าสะพรึงกลัวถ้าคุณไม่เชื่อจงอย่าลบหลู่ฟริงแฮมขอถามคุณว่าอยากให้ความเร่าร้อนเสน่ห์จัดจ้านเข้ามาคลอเคลียอยู่ในปากไหมไวๆลดหอยลายผัดชาแห้งเส้นเหนียวนุ่มชุ่มเครื่องผัดชาจัดจ้านหอมใบโหระพาอร่อยเซ็กซี่ดุดเด็ดเผ็ดชาทุกเคี้ยวทุกคำลองเองแล้วจะรู้ไวๆลดหอยลายผัดชาแห้งร้อนแรงถึงเครื่องผัดชาสาวๆเนี่ยเขามองผู้ชายที่ตรงไหนเสื้อผ้าหน้าผมก็ใช่ฐานะการงานก็มีส่วนหุ่นฟิตเฟิร์มก็ดีนะเรื่องบนเตียงบ้าพร้อมจัดทุกเรื่องของผู้ชายด้วย OMG OMG ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยให้คุณฟิตเฟิร์มตั้งแต่ผมจรดเท้า OMG พร้อมจัดไม่มีจอดสมัยนี้หลายคนบอกว่าประเทศไทยมี3ฤดูนั่นคือร้อนร้อนมากและร้อนที่สุดงั้นนี่ลองเลยจับใจช่วยได้จริงๆเหรอเพ่อะลองเด็กเพราะจับใจน้ำจับเลี้ยงสมุนไพรแท้สิบชนิดดื่มแล้วเย็นจับใจจริงๆนะเป็นไงเย็นสบายจะฤดูไหนก็เย็นจับกายสบายจับใจด้วยเครื่องดื่มจับใจจับใจลองเลย10บาทย้ายแล้วจ้าย้ายมาแล้วเดอะช็อคข้าวต้มผีย้ายมาจากร้านเดิมเลยมานิดเดียวขับตรงมาเจอปั๊มบางจากปั๊มคาวเทคแล้วเลี้ยวซ้ายเลยตรงมาอีก200เมตรเลี้ยวซ้ายอีกทีอยู่ตรงสนามบอลคริสตัลพาร์คชั้น2เปิดให้บริการแล้วยันตี3กาแฟรสชาติเยี่ยมข้าวต้มรสอร่อยแล้วแวะมานะมาไม่ถูกโทรเลย02-515-0091 นะจ๊ะจะบอกให้รักกันจะตายหรือรักกันจะตายThe Talk รักคุณมากชวนคุณชมภาพยนตร์เรื่อง11 12 13รักกันจะตายนำแสดงโดยเวียสุกลวัฒน์เจสซี่เมฆวัฒนายิปโซและบุกบฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์แล้วคุณล่ะเลือกรัก The Talk แบบไหนรักกันจะตายหรือรักกันจะตายประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ The Talk กำลังจะเกิดขึ้นMP3 The Talk Series 1มันกลับมาหลอนรวมเรื่องเล่าจากคุณผู้ฟังทางบ้านที่คัดสรรโดยกับพลทองพลับสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เบอร์0817927972หรือที่ ID Line The Talk Series The Talk Series 1แผ่นผีจาก The Talkหนึ่งศูนย์หนึ่ง RR1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าวกฎกติกาในการฟังให้ได้บรรยากาศที่น่ากลัวมากยิ่งขึ้นกฎข้อที่1ควรจะฟังคนเดียวกฎข้อที่2ปิดไฟให้หมดทุกดวงกฎข้อที่3มีสมาธิกฎข้อที่4มีจินตนาการเสมือนว่าอยู่ในเหตุการณ์ด้วยคำเตือนสำหรับคนขวัญอ่อนจิตใจอ่อนไหวควรระวังหมอกเท้าบางๆท้องฟ้าสี
ับความเหงาเข้ามากอบกินหัวใจเดียวดายสิ้นไร้หนทางฉากสุดท้ายก่อนที่ทุกสิ่งนั้นจะดับเลือนหายไปสักนิดหนึ่งก็ฟังนะฮะให้มันชุ่มคอหน่อยจะได้ไม่
กระไอกระแอมนั่นเองเนี่ยนะครับวันนี้เริ่มต้นด้วยงานที่น้องเอ็มฮะหนึ่งในน้องผมอีกคนหนึ่งเนี่ยนะฮะที่ดูแลแล้วก็กุ้มเสียงอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นคนเลือกนะฮะแล้วก็เลือกโดนใจมากด้วยงานที่มีชื่อว่าจิตสุดท้ายครับงานของคุณทวีสุขเป็นงานที่ชนะเลิศในปี2556ด้วยใช้งานนี้เริ่มต้นกับเดอะช็อคของเราในค่ำคืนของวันเสาร์ที่2เมษายน2559ครับก่อนที่จะย่างก้าวเข้าสู่วันใหม่ก็คือวันอาทิตย์วันนี้นี่เองเนี่ยนะครับนะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดอะช็อคของเราที่ FM 101ยังคงมีประสบการณ์เรื่องน่ากลัวเรื่องตื่นเต้นสยองขวัญ นั้นมาฝากกันเช่นเดิมครับแล้วก็ทุกเรื่องที่ได้ฟังนั้นต้องใช้ดุลยพินิจแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมและฟังด้วยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็อยากจะให้ฟังไปในทิศทางความบันเทิงมากกว่าเรื่องไหนดีก็เก็บไว้ครับเรื่องไหนที่ฟังแล้วเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ต้องจดจำกันละกันนะครับส่วนคืนนี้ของเราในการที่จะพูดคุยกันเหมือนเดิมครับ02-615-4101แล้วก็0819303913รวมไปถึงทางข้อความทาง SMS ด้วยที่4689101ครับวันเสาร์แบบนี้เนี่ยเราไปกันแบบเรื่อยๆไปกันแบบชิวๆก็แล้วกันเราเรียกว่าเป็นวันเสาร์ของเดอะช็อคสโมสรนะก็จะมีที่เปิดสายคุยกับว่าฟังบ้างนะบางเสาร์ก็จะมีเกสมีดาราศิลปินน้องๆที่เป็นนักดนตรีรุ่นใหม่นะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องผีบ้างเรื่องงานบ้างนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นในส่วนที่เราคุยกันกับแฟนรายการตอนนี้เนี่ยนะครับที่ฟังเดอะช็อคอยู่คนไหนที่มีประสบการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเองก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลใกล้ตัวก็ได้ก็ติดต่อได้ที่น้องเก่งก็ได้ครับหรือว่าน้องเอ็มก็ได้ตามเบอร์ที่ให้ไปนะฮะแล้วก็ไปดูกันหน่อยไหมฮะคืนนี้ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องตื่นเต้นเรื่องน่ากลัวเรื่องสยองขวัญเนี่ยไปดูผลฟุตบอลหน่อยฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับกลับมาเตะกันเหมือนเดิมหลังจากที่ปล่อยให้เป็นในช่วงของฟุตบอลทีมชาติไปนะว่าจะเป็นแมตช์จริงจังแมตช์ชับมิดอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับตอนนี้ฟุตบอลลีกกลับมาแล้วแล้วก็ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะในช่วงหัวค่ำจนถึงดึกที่ผ่านมาเนี่ยเตะกันหลายคู่ทีเดียวครับไปดูกันหน่อยนะคู่แรกนะเป็นการเจอกันระหว่างแอสตันวิลล่านะฮะก็แพ้เชลซีไป0-4นะครับบอนมาร์ทฮะก็แพ้แมนซิตี้ไป0-4โอ้ยิงกันเยอะฮะอาร์เซนอลทีมโปรดผมนะก็พยายามไล่ตามไล่กวดครับก็ชนะวัตฟอร์ดไป4-0นะฮะทางด้านนอริชซิตี้ครับก็ชนะนิวคาสเซิลไป3-2สถานการณ์แบบนี้นิวคาสเซิลสาริกาดงน่ากลัวมีสิทธิ์ลุ้นตกชั้นเหมือนกันนะครับสโต๊กซิตี้ฮะเสมอกับธนสวงศ์ซีซิตี้ไป2-2ซันเดอร์แลนด์เสมอเวสต์บอมไป0-0เวสต์แฮมนะฮะเสมอกับทางด้านคริสตัลพาเลซไป2-2อันนี้เป็นดาร์บี้แมตช์แห่งลอนดอนด้วยแล้วก็คู่นี้ที่เตะกันอยู่เนี่ยนะครับผ่านไปจะจบครึ่งแรกละเลียร์พูลนะฮะเปิดบ้านแอนฟิลด์ฮะต้อนรับทอตแนมสเปอร์ตอนนี้ยังเสมอกันอยู่0-0ครับนั่นก็เป็นผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะนะฮะคราวนี้เรากลับมาที่ช่องทางการติดต่อสื่อสารของเราต่อครับหลังจากที่บอกไปละ02-615-4101 0819303913รวมไปถึงข้อความทาง SMS 4689101เนี่ยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีทางอีเมลฮะที่สามารถที่จะส่งเรื่องราวต่างๆเข้ามาได้บางท่านอาจจะไม่สะดวกเล่าสดหน้าไมค์เนี่ยก็สามารถเล่าผ่านตัวหนังสือที่เรามักจะเรียกว่าเป็นจดหมายไฟฟ้าเนี่ยนะครับส่งมาได้ที่ shockfm@hotmail.com นะฮะหรือว่าการรับฟังทางอินเทอร์เน็ตสามารถที่จะติดตามรับฟังได้นะครับสดพร้อมกันทั่วโลกเลยโดยการเข้าไปที่ www.theshock13.com ส่วนทางแคมฟ็อกติดตามได้ในหลายต่อหลายห้องฮะยกตัวอย่างนะเช่นห้อง On The Shock Thai Ghost Room นะหรือว่ามีห้องอื่นนั้นก็บอกมากันละกันนะครับรับฟัง The Shock FM 101ได้ทางคลื่นวิทยุช่อง4ของจานดาวเทียมสามารถด้วยแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของ The Shock ได้นะครับรวมไปถึงสามารถติดตามฟังย้อนหลังรายการได้ด้วยที่ facebook.com/theshock13แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางฮะ twitter.com@theshock_13รวมไปถึง Instagram IG นะฮะก็ตาม follow กันได้ที่ user นะครับ shock fm แต่ว่าถ้าเป็น IG ผมนะก็จะเป็นป๋อง _theshock ครับส่วนทางไลน์ที่ ID นะฮะที่ theshock radio หรือว่าจะเป็นเราเรียกกันว่าเป็น official line นะฮะก็สามารถที่จะแอดมาเพื่อรับข่าวสารต่างๆได้ที่นะ @theshock13 ครับรวมไปถึงการเข้ารับชมรายการต่างๆนะที่เรามีการตั้งใจทำขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อแฟนรายการเนี่ยโดยการเข้าไปชมได้ทาง YouTube ฮะ youtube.com/theshock13แล้วก็สามารถจะโหลดแอปพลิเคชันในการติดตามฟังรายการ The Shock ได้นะฮะทั้งระบบ iOS ก็ได้ Android ก็ได้นะครับเซิร์ชคำว่า The Shock โลโก้สังเกตดีๆนะฮะจะเป็นสัญลักษณ์ฟักทองสีส้มพื้นด้านหลังเป็นสีขาวนั่นเองครับแล้วก็รวมไปถึงช่องทางในการติดตามฟัง The Shock นะฮะ
ตามภาคต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ก็ติดตามได้ที่บ้านใหม่เรดิโอครับ 93.5 นะออกอากาศที่ที่หาดใหญ่ครับแล้วก็รวมไปถึงบริเวณใกล้เคียงด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีที่สถานีวิทยุบินหลาเรดิโอ 99.0 ฮะออกอากาศที่จังหวัดตรังนะฮะส่วนภาคเหนือเนี่ยติดตามฟังได้หลายที่เลยครับไม่ว่าจะเป็น Power FM Radio Station 91.5 นะครับหรือว่าจะเป็นสถานีวิทยุร้องกวางเรดิโอ 101.25 นะฮะหรือว่าจะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อธุรกิจคนเมืองน่าน 104.5 หรือว่าจะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อธุรกิจรำไยเรดิโอ 91.0 รวมไปถึงนะฮะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนติดตามฟังได้ที่สถานีวิทยุคนดี FM 100 MHz ฮะนั่นก็ส่วนของภาคเหนือนะติดตามฟังได้ทั้งจังหวัดแพร่นะเชียงใหม่เชียงรายลำปางนะจังหวัดใกล้เคียงประมาณเนี้ยก็สามารถจะติดตามแล้วฟังเดอะช็อคได้นะฮะรวมไปถึงที่ลพบุรีครับติดตามได้ที่ 99.5 เกตเรดิโอโคราชนะปากช่องเรดิโอครับ 102.25 สุรินทร์นะอันลิมิตเรดิโอครับ 98.25 ชลบุรีติดตามฟังได้ที่ดีเรดิโอ 100.5 นะส่วนถ้ามีที่ไหนอย่างไรที่อยากจะยกสัญญาณของเดอะช็อคนั้นก็แจ้งเข้ามาได้นะครับที่0816491319นั่นเองครับแล้วก็คืนนี้นะขอบคุณด้วยกับผู้ใหญ่ใจดีของเราครับนั่นก็คือดูเดชเพชรครับไวไวรสหอยลายผัดฉ่าแห้งร้อแรงถึงเครื่องผัดฉ่านะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร OMG พร้อมจัดไม่มีจอดครับสามารถจัดซื้อได้ที่โอเคนกิทุกสาขาร้านวิตามินคลับทุกสาขาร้านขายยาชั้นนำทั่วไปแล้วก็ที่ร้านเดอะช็อคด้วยนะฮะหรือว่าโทรศัพท์สอบถามได้ที่ OMG Call Center เบอร์โทร02-105-4368ครับหรือว่าจะเซิร์ชเข้าไปหาคำว่า OMG ใน Google ได้เลยนะครับเครื่องดื่มไวน์ฟูลมูนสามารถจะหาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะครับปรุงอาหารได้หอมอร่อยหลากหลายด้วยที่พรสเครื่องปรุงรสของไทยที่สร้างความประทับใจมานานเครื่องดื่มสมุนไพรจับเลี้ยงจับใจเย็นจับกายสบายจับใจนะครับเลือแปลงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อยครับแล้วก็รวมไปถึงร้านเดอะช็อคของเราอยู่ตรงชั้น2สนามฟุตบอลเดอะคริสตัลพาร์คไปมาไม่ถูกอย่างไรโทรศัพท์สอบถามได้นะครับที่02-515-0091นะฮะเปิดบริการตั้งแต่บ่าย3จนถึงตี3วันนี้ก็มีกลุ่มศิษย์เก่านะฮะโรงเรียนวัดบวรมาเลี้ยงที่ร้านด้วยขอบพระคุณด้วยนะฮะแล้วก็หลายท่านเจอกันก็ได้ถ่ายรูปกันแล้วก็หลายท่านเป็นแฟนรายการเดอะช็อคด้วยขอบคุณฮะที่วันนี้มารวมตัวมาเตะฟุตบอลแล้วก็ขึ้นมานั่งทานข้าวที่ร้านด้วยแล้วก็น่ารักมากว่าฟังเขาก็มารวมตัวกันวันนี้น่าจะประมาณสัก 70-80 คนเนี่ยนะครับเขาก็มาเตะบอลกันช่วงบ่ายเย็นๆแล้วก็หลังจากนั้นก็ขึ้นมานั่งทานข้าวที่ร้านแล้วก็ไปเชิญคุณครูนะฮะที่สอนพวกเขาเนี่ยนะฮะมาร่วมในงานด้วยนะฮะบรรยากาศก็สนุกสนานเลยระหว่างที่ผมออกมานี่ก็หลายกลุ่มก็ยังคงนั่งอยู่แล้วก็มีหลายกลุ่มที่เริ่มทยอยกลับบ้านแล้วขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนคืนนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวบอกว่าฟังก่อนผมมีบัตรนะฮะผมมีบัตรมามอบให้นะเป็นบัตรคอนเสิร์ตนะฮะลูมเตอร์นี่นายครับนะฮะเป็นบัตรคอนเสิร์ตของลูมเตอร์นี่นายในวันอังคารที่5เมษายนไม่แน่ใจฮะว่าแฟนรายการของเดอะช็อคนั้นเนี่ยมีที่เป็นแฟนคลับของลูมเตอร์นี่นายน้อยมากอย่างไรเนี่ยนะครับแต่ว่าเครื่องดื่มไวน์ฟูลมูนครับอยากจะชวนแฟนรายการร่วมสนุกชิงบัตรคอนเสิร์ตลูมเตอร์นี่นายครับที่ร้าน Black Sheep Sweet Dream ฮะอยู่ตรงถนนเชื้อเพลิงครับในวันอังคารที่5เมษายนโดยในวันนั้นเนี่ยนะฮะเรามีในวันนี้เนี่ยเรามีบัตรเนี่ยนะฮะมาจ่ายให้กับแฟนรายการผู้โชคดีจำนวน5ท่าน1ท่านผู้โชคดีเนี่ยรับบัตร2ใบนะฮะโดยสามารถร่วมสนุกง่ายๆครับด้วยการพิมพ์คำว่า Y Full Moon เว้นวรรคแล้วก็ตามที่ชื่อนามสกุลแล้วก็ส่งมาที่4689101ครับเราจะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการคืนนี้เลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณด้วยกับเครื่องดื่ม Y Full Moon Clear Your Journey นะฮะเติมให้เต็มทุกประสบการณ์นั่นเองครับนะซึ่งในวันนั้นเนี่ยผมมีบันทึกเทปรายการทีเด็ดลูกหนี้นะช่วงประมาณสักเที่ยงเสร็จประมาณสักทุ่ม2ทุ่มเดี๋ยวเสร็จจะรีบตามไปก็แล้วกันนะก็จะมีพี่เต้ยฟูมูลก็อยู่ด้วยนะเห็นบอกว่าพี่ขวัญก็จะตามไปเหมือนกันจะว่าฟังท่านใดนะฮะที่เป็นแฟนเดอะช็อคแล้วก็เป็นแฟนของลูม39แล้วก็อยากจะไปร่วมบรรยากาศที่มันสุขสนานแบบนี้เนี่ยก็ทำตามกติกากันแล้วกันที่ร้าน Black Chief Sweet Dream อยู่ตรงถนนเชื้อเพลิงนะฮะในวันอังคารที่5เมษายนนั่นเองครับส่วนคนไหนที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกนะก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้นะครับรายการ
เดอะช็อคอยากจะชวนแฟนรายการนะฮะร่วมสมัครสมาชิกทาง SMS หลายท่านถามว่าสมัครไม่สมัครจริงไม่ซีเรียสเลยครับคือการสมัครเนี่ยมันก็จะเป็นเรคคอร์ดเป็นบันทึกไว้แล้วผมว่ามันดีกับเบอร์โทรศัพท์นะมันผมว่ามันดูใกล้ชิดขึ้นโดยการส่งมาแล้วก็ตั้งสมญานามตั้งชื่อตัวเองมาเวลาที่อ่านออกอากาศไปเนี่ยผมว่ารู้เลยอะว่าเป็นใครอย่างไรนะอย่างเนี้ยที่ส่งมาอย่างเช่นคุณจัสตินนะฮะหรือว่าจะเป็นคุณเด่นพ่อน้องฟินอย่างเงี้ยนะ13เทพมรณะแบบเนี้ยผมว่ามันก็ดีกว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ในการตั้งชื่อมาเนี่ยนะฉะนั้นคนไหนที่สนใจนะฮะอยากจะร่วมสมัครสมาชิกทาง SMS นะฮะเพื่อประโยชน์สิทธิพิเศษนะแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นกับรายการเนี่ยรวมไปถึงการร่วมลุ้นของรางวัลเนี่ยนะครับก็สามารถที่สมัครได้ทาง SMS ฮะด้วยการพิมพ์ตัว S นะ S Shock ด้วยนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อเล่นก็ได้ชื่อจริงก็ได้สมญานามก็ได้นะครับแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยรหัสไปรษณีย์พิมพ์มาโดยไม่ต้องใส่อะไรมาทั้งสิ้นฮะไม่ว่าจะเป็นจุดเป็นสแลชเป็นวงเล็บจากนั้นเนี่ยส่งมาที่หมายเลข4689101ครับจะมีข้อความตอบกลับมาว่าขอบคุณที่ร่วมเป็นสมาชิกกับรายการ The Shock เท่านี้เองนะฮะทุกท่านจะได้เป็นสมาชิกของ The Shock เรียบร้อยครับนะส่วนคืนนี้เนี่ยผมตั้งใจมากว่าฟังวันนี้นะครับตั้งใจก็คือซื้อหนังสือพิมพ์แล้วก็เป็นฉบับที่ตรวจผลลอตเตอรี่ผมเองก็ซื้อลอตเตอรี่ก็หลายชุดอยู่ก็ฟังครับปรากฏว่าตรวจดูแล้วเนี่ยนะ2ตัวก็ไม่ถูก3ตัวก็ไม่ใช่นะรางวัล1 2 3 4ใกล้เคียงไม่มีเลยฮะไม่ถูกเลยนะครับแต่ว่าฉบับเนี้ยก็ฟังเขาลงไว้กับคนที่ดวงเฮงฮะก็คือคุณพลศิลป์นะงิ้วรายครับเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์อยู่ที่จังหวัดมหาสารคามครับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1จำนวน3คู่ได้18ล้านบาทโอ้โหคือผมไม่เคยบอกว่าดีใจด้วยแล้วผมอิจฉาด้วยนะฮะอีกท่านนึงเนี่ยนะฮะก็ถูกฮะเป็นคนงานที่วัดป้อมรามันนะครับอันนี้เนี่ยถูกน้อยหน่อยนะฮะอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับอันนี้ถูก1คู่นะก็รับรางวัลที่1ไปนะดีใจด้วยฮะแล้วก็สักวันนึงเนี่ยผมคงจะมีโอกาสได้ขึ้นหน้า1แบบพี่พลศิลป์บ้างนะฮะขึ้นหน้า1แบบดีๆนะอย่างเงี้ยที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เนี่ยนะฮะอารมณ์แบบว่าดีเจผีนะฮะเฮงถูกรางวัลที่1นะฮะคว้าโชค18ล้าน24ล้าน30ล้านอะไรแบบเนี้ยอยากเป็นอย่างนี้บ้างจังเลยอ่ะเวลาที่เห็นข่าวนี้แล้วดีใจแทนคนได้วันนี้ก็เลยมีการตั้งท็อปิกเล่นๆขำๆสนุกๆว่าฟังครับผมสมมุติสถานการณ์กันละกันถ้าว่าฟังท่านใดที่บังเอิญนะฮะงวดเนี้ยถูกรางวัลที่1ขึ้นมาเนี่ยนะฮะงวดของวันที่1เมษายนเนี่ยนะครับอยากจะถามกลับไปแล้วเราก็แชร์กันดูฮะว่าถ้าเกิดคุณถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นะคุณจะแบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยไปทำบุญกับหน่วยไหนองค์กรไหนนะมูลนิธิไหนอย่างไรเนี่ยนะฮะเราลองแชร์กันหน่อยครับด้วยการส่งข้อความมาทาง SMS ที่4689101ฮะเดี๋ยวเราจะไล่เรียงกันไปตั้งแต่นาทีนี้จนถึงจบรายการฮะแล้วก็มาดูกันหน่อยว่าหลายคนเนี่ยเลือกหรือว่าชอบหรือว่าอยากจะปันให้กับใครอย่างไรเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูข้อความกันหน่อยครับในช่วงแรกๆของเราที่เริ่มทยอยส่งเข้ามาแล้วก่อนที่จะเริ่มต้นสตาร์ทกันในคืนนี้กับเรื่องแรกของเราในช่วงหน้าเนี่ยนะครับข้อความที่ส่งมาจากเสือแมนส่งมาบอกว่าป้าแมนน้ำล้อมนะฮะแค่นี้นะแล้วก็คุณก็ส่งมาสมัครสมาชิกนะคุณปองสุเกคุงส่งมาสมัครสมาชิกครับคุณกุ๋ยนะฮะส่งมาสมัครสมาชิกคุณฟิลส่งมาสมัครสมาชิกครับคุณเบิร์ด PEA ส่งมาสวัสดีพี่ป๋องคืนนี้ขอหล่อๆนะครับหุ่นไล่กาฮะสวัสดีครับพี่ป๋องคืนนี้ขอหล่อๆนะฮะหุ่นไล่กาน้องใหม่รายงานตัวแล้วก็น้องลูกหยีส่งมาวายฟูมูลตะวันฉายส่งมาถูกต้องนะเดี๋ยวร่วมลุ้นกันนะฮะส่วนข้อความนี้ส่งมาจากคุณส่งมาจากคุณอะไรอ่ะคุณสร้อยอะไรกิสักอย่างผมอ่านไม่ถูกนะครับส่งมาสมัครสมาชิกนะแล้วก็บีผัดไทยไฮโซกุ้งสดกะละปะพึกรายงานตัวด้วยวันหลังช่วยมาฝากด้วยนะฮะผมเป็นคนที่ชอบทานผัดไทยมากจำได้ว่าล่าสุดเนี่ยจะไปทานผัดไทยประตูผีนะฮะโอ้โหทัวร์จีลงว่าฟังคนเยอะมากนะที่จอดรถไม่มีนะฮะและหน้าร้านเนี่ยหูคนออกกันเต็มเลยฮะก็เลยไม่ได้กินเลยนะครับส่วนข้อความนี้ก็ส่งมาจากซอมบี้แสนแสบฮะส่งมาสมัครสมาชิกคุณธันวาช่องเมกฮะสวัสดีพี่ป๋องสบายดีไหมผมเป็นสมาชิกหรือยังฮะเป็นเรียบร้อยนะฮะบอยซ่าสวัสดีครับพี่ป๋องวันนี้ขอหลอนๆนะครับ
คุณบุรุษสีขาวฮะส่งมาบอกว่าคืนนี้หลอนๆมาเลยครับคมจังส่งมาบอกว่าสวัสดีครับนะฮะแล้วก็ข้อความอื่นๆที่เข้ามานะส่งมาจากคุณส่งมาจากคุณเป๋าๆป่ะฮะส่งมาสมัครสมาชิกแล้วก็ปุ๊กกี้นะส่งมาบอกว่าฟูลมูนนะฮะรวยแน่นะฮะส่งมาร่วมลุ้นตั๋วไปดูวันที่วันอังคารนี้เนี่ยนะครับแล้วก็คุณออสวัดอะไรฮะวัดเต้าแท็กซี่ป่ะฮะพี่ป๋องคืนนี้ขอฟังหลอนๆนะฮะเอาแบบว่าอะไรควันท่วมอะไรเต็มกราฟเลยประมาณนี้แหละนะครับสวัสดีพี่ป๋องวิทย์เด็กผีรายงานตัวแล้วก็คุณพัทพี่ป๋องโรงเรียนบวรใช่ไหมใช่สิฮะใช่นะโรงเรียนวัดบวรอ่ะนะฮะที่วันนี้เขามาเลี้ยงที่ร้านอ่ะเขาบอกว่าพี่ป๋องโรงเรียนวัดบวรใช่ไหมผมบวรนิเวศรุ่น105จากคุณพัทวันนี้รุ่นที่มาเลี้ยงน่าจะเป็นรุ่น96มั้งนะผมจำไม่ผิดนะนะฮะของโรงเรียนวัดบวรนั่นเองเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก็ฟังครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาเริ่มตะลุยกันละอย่างที่บอกนะครับว่าคนไหนที่มีประสบการณ์เรื่องตื่นเต้นเรื่องน่ากลัวเรื่องสยองขวัญฝากไว้ที่ท่านผู้การฝากไว้ที่น้องเอ็มฮะ026154101แล้วก็0819303913ไม่ติดอย่างไรส่งข้อความมาได้ครับทาง SMS 4689101เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันแป๊บเดียวเลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเข้าสู่บรรยากาศของความตื่นเต้นกันกับ The Shock ที่ FM 101ในคืนของ The Shock สโมสรสักครู่เดียวครับคุณกำลังฟัง The Shock คลื่นสยองของคนกลัวผีผมเดินเข้ามาในบ้านแล้วได้กลิ่นนะครับพี่ป๋องเป็นกลิ่นลักษณะครับทักกลิ่นหอมอ่ะพี่ใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วครับพี่ป๋องไม่ไหวแล้วพี่นั่นบนโต๊ะอ่ะพี่ตั้งสติไว้ทักไม่ไหวแล้วพี่กับข้าวเต็มโต๊ะขนาดเนี้ยขอกินก่อนละครับเอ้าปรุงอาหารได้หอมอร่อยหลากหลายด้วยทิพรสเครื่องปรุงรสของไทยที่สร้างความประทับใจมานานแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสจริงๆหอมห้องจัดด้วยนะตั๊ดสาวๆเนี่ยเขามองผู้ชายที่ตรงไหนเสื้อผ้าหน้าผมก็ใช่ฐานะการงานก็มีส่วนหุ่นฟิตเฟิร์มก็ดีนะเรื่องบนเตียงบ้าพร้อมจัดทุกเรื่องของผู้ชายด้วย OMG OMG ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยให้คุณฟิตเฟิร์มตั้งแต่ผมจรดเท้าOMG พร้อมจัดไม่มีจอดพี่ปองคะช่วยหนูด้วยค่ะหนูโดนหลอกโดนผีหลอกเหรอจ๊ะหนูโดนลอตเตอร์หลอกค่ะพี่ปองมีของดีให้หนูไหมคะมีสิต้องนี่เลยอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก TP-Link กับ Edimac เลยเขารับประกันตลอดอายุการใช้งานจริงหรือเปล่าคะแหมไลฟ์ไทม์จริงๆมีแต่ที่ King IT แล้วจ้ะแล้วเขายังมีตั้ง30ศูนย์บริการแถมยังมีฮอตไลน์ตลอด24ชั่วโมงแล้วเน็ตเกียร์เขาก็ประกันแบบยาวๆ9ปีเลยนะจ๊ะอย่าลืมนะไลฟ์ไทม์ตัวจริงต้อง Voice King เท่านั้นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ The Shockกำลังจะเกิดขึ้น MP3 The Shock Series 1มันกลับมาหลอนรวมเรื่องเล่าจากคุณผู้ฟังทางบ้านที่คัดสรรโดยกับพลทองพลับสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เบอร์0817927972หรือที่ ID Line The Shock Series The Shock Series 1แผ่นผีจาก The Shockย้ายแล้วจ้าย้ายมาแล้วเดอะช็อคเขาต้องผีย้ายมาจากร้านเดิมเลยมานิดเดียวขับตรงมาเจอปั๊มบางจากปั๊มคาวเทคแล้วเลี้ยวซ้ายเลยตรงมาอีก200เมตรเลี้ยวซ้ายอีกทีอยู่ตรงสนามบอลคริสตัลปาร์คชั้น2เปิดให้บริการแล้วยันตี3กาแฟรสชาติเยี่ยมข้าวต้มรสอร่อยแล้วแวะมานะมาไม่ถูกโทรเลย02-515-0091นะจ๊ะจะบอกเตรียมแซนด์วิชเลอแปงไว้เป็นมื้อเช้าให้เลอแปงคัพเค้กกล้วยหอมเป็นของว่างระหว่างวันช่วงบ่ายส่วนที่ต้องพกติดตัวไว้เวลารถติดก็เลอแปงตั้งแต่เมื่อฉันได้พบเธอก็เพิ่งได้เจอกับคำนี้มีให้เลือกเยอะไม่ซ้ำเมนูสำหรับเลอแปงเบเกอรี่หาซื้อง่ายที่ร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศ
เลอแปงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อยหนึ่งศูนย์หนึ่ง RR1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าวโดยยางคอนติเนนทัลวิศวกรรมยางรถยนต์จากประเทศเยอรมนีล่าสุดฮะตอนนี้เที่ยงคืน32นาทีฮะมีหลายท่านที่ส่งข้อความมาร่วมสนุกมาแชร์กันเนี่ยนะครับวันนี้ผมตั้งท็อปิกฮะกับเดชสโมสรของเราในคืนนี้ว่าถ้าคุณถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นะคุณจะแบ่งส่วนหนึ่งไปทำบุญกับอะไรเนี่ยนะครับมีหลายท่านที่ส่งมาบอกว่าคุณยืนยังไซฮะถ้าผมถูกรางวัลที่1นะได้เงิน3ล้านนะผมจะนำเงิน1ล้านเนี่ยไปถวายพ่อหลวงเข้ามูลนิธิชัยพัฒนาครับสมทบทุนมูลนิธิร่วมกตัญญู 200,000 มูลนิธิปอเต็กตึ้ง 200,000 มูลนิธิคนหูหนวก 100,000 บาทครับนะฮะส่วนข้อความนี้ก็ส่งมาบอกว่าถ้าถูกรางวัลที่1นะถ้าถูกรางวัลที่1เนี่ยนะฮะคุณ M 3,000 เนี่ยบอกว่าถ้าถูกรางวัลที่1เนี่ยนะฮะจะเลี้ยงโต๊ะจีนผีครับจะคุณนุ 3,000 นะครับส่วนข้อความนี้ส่งมาจากคุณ OHD บอกสวัสดีพี่ป๋องอยากทำบุญถ้าถูกนะจะทำบุญให้กับบ้านเด็กกำพร้าครับเพราะว่าถ้าเด็กดีโตขึ้นมาก็จะเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะดีด้วยโลกสวยๆนะเนี่ยนะครับแล้วก็ส่งมาอีอาร์อีอาร์แซวตัวเองด้วยเนี่ยนะครับก็ส่งมาได้ฮะถือว่าเราก็แชร์ความเห็นกันละกันนะครับผมเริ่มต้นในคืนนี้กับเรื่องคุณภาคนะเดี๋ยวรอการติดต่อสักครู่ครับแล้วก็ช่วงนี้ขอบคุณด้วยกับเครื่องดื่มไวน์ฟูมูลครับมี3รสชาติให้คุณได้ดื่มด่ำรสชาติกันไม่ว่าจะเป็นไวน์ฟูมูลโรเซ่ไวน์ฟูมูลเรดแล้วก็ไวน์ฟูมูลไวท์สามารถจัดซื้อได้ที่7 Eleven Family Mart แล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศครับหรือว่าถ้าอยากชิมอยากจะลองดูซะหน่อยเนี่ยแวะไปที่ร้านเดี๋ยวช็อคนะฮะบอกทางสตาฟทีมงานเนี่ยเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับส่วนคืนนี้คนไหนที่เกิดท้องร้องขึ้นมาหิวขึ้นมาแล้วก็อยู่แถวลาดพร้าวโชคชัย4เลียบทางด่วนเกษตรนวมินทร์ซอยนวลจันทร์รามอินทรามินบุรีประมาณนี้เนี่ยนะครับแล้วก็อยากจะใช้บริการของ The Shock Delivery เนี่ยสามารถสั่งได้ฮะทั้งอาหารเครื่องดื่มที่เบอร์โทรก็025150091นะครับน้องรถกับน้องออฟนั้นรอรับสายอยู่กับ The Shock Delivery ครับแล้วมากันที่เรื่องแรกในคืนนี้ฮะเป็นเรื่องราวของคุณภาคคุณภาคปัจจุบันนี้อายุ33ปีครับคุณภาคบอกว่ามีประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองด้วยฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ20ปีที่ผ่านมาเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดลพบุรีที่บ้านคุณยายครับเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะฮะมาติดตามเรื่องนี้กันจากสายของคุณภาคครับสวัสดีครับคุณภาคครับสวัสดีครับพี่ปองครับนะครับภาคตอนนี้โทรจากที่ไหนครับโทรที่จังหวัดลพบุรีจังหวัดลพบุรีอำเภออะไรเอ่ยอำเภอเมืองครับพี่ป๋องอำเภอเมืองเป็นคนที่นั่นเหรอครับครับใช่ครับเป็นคนที่จริงๆไม่ได้อยู่อำเภอเมืองครับแต่ว่ามาเรียนแล้วก็มาทำงานก็อยู่ที่นี่เลยครับพี่เอาเหรอแล้วติดตามฟังรายการยังไงอะครับก็ฟังจากวิทยุครับพี่วิทยุคือที่คลื่นเดี๋ยวนะรู้สึกจะเป็นเก็ตเก็ตใช่ไหมเดี๋ยวพี่ดูให้ใช่ครับพี่จังหวัดลพบุรีติดตามได้ที่ 99.5 เก็ตเรดิโอครับติดตามฟังได้โอ้ขอบคุณมากน้องภูมิก็ดูแลอยู่นะฮะติดตามฟังท่านสัญญาณชัดเจนดีนะชัดเจนครับพี่ชัดเจนดีนะฮะขอบคุณทางด้านนู้นด้วยนะฮะมาภาคมาเล่าเรื่องนี้ให้พี่ให้แฟนรายการฟังหน่อยเหตุการณ์ที่มันย้อนกลับไปนานพอสมควรนะประมาณสัก20ปีเนี่ยนะที่บอกว่าคนข้างบ้านเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นอย่างไรครับก็คือย้อนกลับไปอย่างที่พี่ป๋องบอก20สัก20กว่าปีครับตอนนั้นผมก็ยังเป็นเด็กอยู่นะฮะบ้านคุณยายเนี่ยก็จะเป็นอยู่ที่อำเภอบอกได้ไหมครับได้ครับอยู่ที่อำเภอท่าหลวงครับพี่ป๋องรู้จักไหมครับพี่ไม่รู้จักอำเภอนี้ครับผมนั่นแหละครับคุณตาที่อยู่ข้างบ้านคุณยายผมเนี่ยนะครับแกเป็นคนที่รักวัวเลี้ยงวัวที่เป็นวัวพันธุ์อะไรเงี้ยพี่เลี้ยงไว้ก็ที่ผ่านๆมาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็มีเช้าวันหนึ่งคุณตาคนเนี้ยก็จะลงเข้าไปหาที่วัวก็คือบ้านสมัยก่อนนี่จะเป็นบ้านไม้เราใต้ถุนเนี่ยเขาก็จะเอาแบบกั้นคอกอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลี้ยงวัวอยู่ที่ใต้ถุนก็ลงไป
ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยวัวเหยียบแกฮะเหยียบเหยียบจนตายเลยแล้วก็เป็นคนที่เป็นญาติเป็นภรรยาของคุณตาเนี่ยเขาบอกว่าวันนั้นคุณตาบาดเจ็บนะฮะไม่ได้ตายทันทีครับเขาบอกว่าวัวเนี่ยมันผิดปกติคือตามันเขียวๆครับมันก็เหยียบซ้ำเหยียบซ้ำจนคุณตาเนี่ยเสียชีวิตครับพี่แต่หลังจากคุณตาเสียชีวิตเนี่ยจะด้วยอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับ คุณตาอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองตายหรือยังไรนะฮะตอนงานสวดศพกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมีคนในหมู่บ้านที่ไปร่วมฟังพระอภิธรรมเนี่ยก็พูดกันเลยเล่าเรื่องนี้นะฮะพูดกันมีการสนทนากันเรื่องนี้ก็คือคืนแรกที่มีการสวดเนี่ยนะครับ ข้างศาลาข้างศาลาที่สวดเนี่ยข้างหลังนี่มันจะเป็นป่าเป็นต้นไม้ขึ้นเยอะแยะก็จะเป็นอึมครึมอึมครึมนะครับพี่ป๋องครับแล้วก็จะมีเจดีย์ที่แบบใส่กระดูกใส่อัฐิของคนที่เขาเสียชีวิตนะเขาจะอยู่บริเวณนั้นทีนี้เนี่ยมันมีเสียงวัวมากินหญ้าครับครับเป็นเสียงวัวกัดหญ้าครับก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 บอย่างนี้ครับครับทีนี้หลวงพ่อแล้วก็คนที่อยู่ในงานศพที่สวดศพวันนั้นก็ได้ยินเสียงนี้กันหมดหลวงพ่อท่านก็เลยอุทานขึ้นมาคำหนึ่งโอ้ไอ้นี่มันเอาจริงเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับระหว่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยของที่ตั้งอยู่หน้าศพที่บอกเป็นพวกของที่เขาเอาเป็นประดับหรือว่าเชิงเทียนอะไรเงี้ยมันจะมีเชิงเทียนมีที่ใส่ใจกันดอกไม้มีพวงหลงพวงหลีแบบนี้ปะใช่ใช่ใช่พี่แต่ที่ตั้งอยู่หน้าศพอะครับอ่าฮะอยู่ๆก็ร่วงลงมาเนาะแบบร่วงลงมาโดยแบบไม่มีใครไปโดนหรือว่าแบบไม่มีสาเหตุที่มันน่าจะร่วงมาได้เลยครับผมแล้วก็ระหว่างนั้นก็คือบ้านคุณยายผมจะอยู่ติดกับบ้านคุณตาที่เสียชีวิตใช่ไหมฮะแล้วก็รั้วที่กั้นเนี่ยจะเป็นแค่ไม้ไผ่ครับเป็นไม้ไผ่เป็นท่อนๆเลยกั้นไว้ให้แบ่งเขตให้รั้วเป็นเขตแค่นั้นเองหลังจากที่คุณตาเสียชีวิตไปก็จะมีหมาเห่าหอนนะครับทุกคืนเลยครับทุกคืนเลยก็แบบเหมือนจะแบบหมาจะเห่าไล่มานะจากหน้าบ้านแล้วก็เหมือนมาข้างๆบ้านยายผมก็คือซึ่งติดกับบ้านคุณตาแบบนี้นะครับหลายๆคืนจนเขาพูดกันว่าคุณตาเนี่ยน่าจะกลับมาที่บ้านแต่ว่าเข้าบ้านไม่ได้คือหน้าบ้านของคุณตาที่ติดถนนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าที่เขาพูดกันอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าอย่างไรนะครับมันมีต้นหนาดเขาปลูกต้นที่เป็นใบหนาดนะครับใบหนาดด้วยนะเขาบอกว่าพอเป็นใบหนาดเนี่ยผมเห็นคนแก่เขาพูดกันบอกว่าวิญญาณพวกผีพวกอะไรเงี้ยเขาจะกลัวใบนี้ก็คือแบบเหมือนจะผ่านตรงนั้นไม่ได้ก็เลยเหมือนลักษณะเหมือนอ้อมมาทางข้างบ้านก็คือบริเวณที่ติดกับบ้านยายผมครับครับผมก็คือพอมีเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆเข้าเนี่ยก็เหมือนกับที่บ้านเขาเนี่ยก็ผมก็ไม่รู้ว่าเขากลัวหรือว่ายังไงก็ไม่แน่ใจนะครับเขาเอาสายสินมาล้อมเลยพี่ครับสายสินมาล้อมบริเวณรั้วรอบบ้านก็คือมีสายสินล้อมเลยครับผมนั่นแหละแล้วก็พอมาถึงวันเผาสมัยก่อนนี้ที่หมู่บ้านที่เนี่ยที่ผมอยู่เนี่ยเขายังไม่มีเมนพี่เวลาจะเผาศพก็คือลักษณะจะก่อเป็นกองฟอนขึ้นมาพี่บอกเป็นเชิงตะกอนไม่เป็นเชิงตะกอนครับพี่เป็นเอาฟืนเนี่ยเอาเรียงกันขึ้นมาแล้วก็เอาลงวางข้างบนใช่กองฟอนครับพี่วันเผาเนี่ยนะฮะพอไฟเริ่มไหม้เนี่ยอยู่ๆแขนของคุณตาคนนี้ก็แบบเด้งขึ้นมาแบบเหมือนยกขึ้นมาจากโลงเลยพี่ครับแบบแขนนี่โผล่ออกมาแต่อันนี้ก็อาจจะเป็นแบบพวกเส้นพวกอะไรมันก็ตัวอันนี้ก็เป็นไปได้นะฮะแบบยกขึ้นมาจนแบบเฮ้ยแบบโลงเนี่ยแบบคว่ำลงมาเลยพี่ก็ต้องมีการแบบจัดแจงกันใหม่ครับผมเนี่ยครับเป็นเรื่องก็ประมาณนี้ครับพี่นะไอระยะเวลาของการมีปรากฏการแปลกๆเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงประมาณสักวันที่3วันที่7อยู่ช่วงประมาณนี้หลังจากที่พอผ่านตรงนั้นไปเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรใช่ไหมฮะผมไม่แน่ใจว่าเรื่องราวเนี่ยมันจบลงยังไงก็คือผมจำความได้ว่าคุณตาเนี่ยมาวนเวียนก็คือแบบหมาเนี่ยมันมีการเห่าหอนอยู่เงี้ยนานพอสมควรพี่ป๋องแต่ว่าตอนที่เขาเงียบไปคือเรื่องนี้มันจบไปผมจำไม่ได้ว่าเรื่องเนี่ยมันจบยังไงครับเพราะว่าถ้าย้อนไปตอนนั้นดูเหมือนเรายังเด็กมากครับพี่แต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับคนข้างบ้านของเราค
ครับใช่ครับแต่ก็แปลกนึกว่าฟังนะบางทีผมฟังแล้วผมก็งงๆไม่แน่ใจว่าฟังรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่านะอย่างเช่นคนที่เสียชีวิตจากการที่โดนวัวเหยียบอย่างเงี้ยหรือว่าโดนควายขวิดอย่างเงี้ยโดนช้างโทษนะโดนช้างไล่กระทืบอย่างเงี้ยหรือแม้ทั้งคนที่เสียชีวิตด้วยการโดนรถไฟชนตายแบบเนี้ยคือผมรู้สึกจะบอกว่าสิ่งต่างๆเนี่ยผมว่ามันน่าจะหนีทันมั้ยไม่แน่ใจรถไฟมาเราก็น่าจะได้ยินอันหลบได้วัวผมว่าวัวจะควายจะผมว่าการเคลื่อนตัวมันน่าจะช้ากว่าเรามั้ยหรือว่าคนเรามันดวงถึงคาดก็น่าจะถึงคาดด้วยเพราะว่าแกเลี้ยงมาทุกวันก็คือไม่มีอะไรแกก็เข้าไปหาไปอะไรอย่างเงี้ยทุกวันอยู่แล้วพี่หรือมันตกมันเพราะว่าสัตว์พวกนี้จะรู้ว่าพอบางช่วงของมันเนี่ยมันจะมีอาการตกมันอย่างเช่นแม้ทั้งช้างอย่างที่เราดูข่าวเงี้ยควานช้างจริงๆนะก็ยังโดนช้างกระทืบตายอย่างเงี้ยครับเออมันก็มีเหมือนกันแสดงว่าเขาอาจจะเป็นกรรมซึ่งกันและกันหรือว่าดวงถึงคาดเนาะก็น่าจะใช่ครับพี่ป้องครับเอาละฮะยังไงขอบคุณมากภาคนะแล้วก็ติดตามเข้าไปเรื่อยๆนะครับครับครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะมีว่าฟังสิทธิ์หลวงพ่อกวยบอกฝากถามหน่อยว่าเสียงวัวกินหญ้านี่คืออะไรน่าจะเป็นลักษณะของการเคี้ยวหญ้าหรือเปล่ายังไงครับนะฮะแล้วก็คุณชายการบอกว่าจัดหนักๆร้อนๆให้กับสมาชิกทุกคนเลยนะครับพี่ป๋องนะครับคุณเปิ้ลลำพูราแวมพายเด็กตรังส่งมาว่ามีเรื่องเล่าภรรยาที่เสียไปเธอกลับมาให้กอดครับแล้วก็คุณใหม่ประตูพริ้วป่ะฮะส่งมาบอกรายงานตัวครับลุงป๋องฮิ้วนะแล้วก็ลูกหยีฮะส่งมาบอกว่าวายฟูมูนนะน้องตะวันฉายนะฮะร่วมลุ้นด้วยเดี๋ยวติดตามแล้วกันว่าจะเป็นผู้โชคดีหรือเปล่านะนายสตอฮะส่งมาบอกว่าถ้าผมถูกรางวัลที่1นะผมจะสร้างบ้านนะฮะซื้อที่ประกอบธุรกิจส่วนหนึ่งที่เหลือเนี่ยจะช่วยคนยากจนครับดีมากนะแล้วก็คุณบีกู้ภัยซิ่งมาละนะฮะน้องมีนาพี่ป๋องช่วยร้องเพลงเลอแปงให้ฟังชัดๆหน่อยได้มะผมฟังตั้งนานแล้วฟังไม่ถนัดได้เดี๋ยวหลังเดี๋ยวจะไปฝึกร้องมาจะให้เป๊ะเลย13เทพมรณาส่งมาบอกว่าถ้าถูกรางวัลที่1นะฮะผมจะให้บ้านเด็กอ่อนพญาไท 200,000 ช้างไทย 200,000ทหารผ่านศึก 200,000 ครับโอ้ใจดีจังเลยนะคุณโจ้คนดีที่เสียแล้วครับส่งมาบอกว่าสวัสดีพี่ป๋องทำงานกะดึกขอหล่อนนะครับส่วนคุณรักบุรีรัมย์ฮะบอกว่าถ้าถูกรางวัลที่1นะจะทำบุญที่วัดพระบาทน้ำพุครับพี่ป๋องอ่ะดีมากนะครับนั่นก็เป็นข้อความบางส่วนนะฮะแล้วเราก็ไปกันที่เรื่องที่2เราในคืนนี้ครับเป็นเรื่องราวของคุณต้นเนี่ยมีประสบการณ์ที่บอกว่าเจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นที่ศาลเจ้าที่หนึ่งก็แล้วกันในจังหวัดกาญจนบุรีครับเมื่อกี้เรื่องคุณผ้านี่ก็20ปีอัพนะเรื่องนี้ก็20กว่าปีที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟังเรื่องที่บอกว่าเป็นการเล่นของคนอ่ะคนเล่นของเนี่ยนะครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเนี่ยนะฮะมาติดตามฟังด้วยการจากศาลคุณต้นครับสวัสดีครับต้นสวัสดีครับพี่ป๋องครับผมต้นตอนนี้โทรจากที่ไหนครับจากที่บ้านที่กาญจนบุรีเลยครับจังหวัดกาญจนบุรีเลยครับพี่ป๋องต้นอธิบายให้ฟังก่อนนะครับคือน้องต้นเนี่ยเป็นคนที่ลูกกระเดือกเล็กเพราะฉะนั้นเสียงน้องต้นจริงเหมือนผู้หญิงให้ท่านผู้ฟังเข้าใจนิดนึงเดี๋ยวนะพี่จำว่าพี่เคยคุยต้นป่ะใช่พี่เคยคุยกับต้นพี่รู้แล้วเพราะพี่จำได้จำได้ว่าเสียงต้นอายุแบบเนี้ยแต่ว่าเสียงก็จะเป็นแบบเนี้ยเพราะลูกกระเดือกเล็กผมจำได้เพราะว่าต้นเองเป็นคอรัสให้กับศิลปินหลายต่อหลายท่านครับพี่จำได้เพราะจำได้ว่าครั้งที่ผ่านมาแต่ก็นานแล้วนะคุยกับต้นไว้แล้วพี่ก็แซวเรื่องนี้แหละแล้วก็พี่ก็อำเรื่องเสียงนี่แหละเพราะว่าดูจากอายุกับเสียงมันย้อนแย้งกันแต่ตอนนั้นพี่รู้แล้วพี่ก็ถามแล้วน้องบอกว่าน้องลูกกระเดือกเล็กครับนะฮะฉะนั้นตัวนี้ก็บอกว่าฟังก่อนเดี๋ยวหลายคนจะเอ๊ะทำไมอายุเท่านี้ทำไมเสียงเป็นแบบนี้เผื่อบางท่านยังไม่ทราบคือน้องเนี่ยมีลูกกระเดือกที่เล็กเนี่ยนะครับเสียงก็อาจจะดูเหมือนผู้หญิงนะแต่จริงๆน้องเป็นผู้ชายนะครับถูกต้องครับนะต้นฮะถ้างั้นมาเล่าเรื่องนี้ให้พี่ฟังหน่อยเรื่องคนเล่นของเป็นอย่างไรครับเริ่มก็คือว่าน้องชายของอาม่าต้นเนี่ยค่ะเขาเป็นผู้ที่ว่าสร้างศาลเจ้าไว้ครับแถวท่าเรือกาญจนบุรีนี่แหละเสร็จแล้วเขาก็ยกที่ให้อะครับแล้วทีนี้ต้นนี้แล้วก็มีอากูเนี้ยซึ่งเป็นเหมือนกับผู้ถือสิทธิ์ของชาวจีนนะครับท่านก็มาอยู่ที่โรงเจแห่งนี้แล้วท่านจอนเองก็มาคอยสวดมนต์ไหว้พระคอยจัดศาสนาพิธีทางศาสนาพุทธเราเนี่ยครับคือท่านก็สอนต้นหลายต่อหลายเรื่องอะฮะไม่ว่าเรื่องของการสวดมนต์ที่ถูกต้องอะไรประมาณนี้ครับครับเสร็จแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอะค่ะเขาก็เข้ามาอยู่ในศาลเจ้าเนี่ยอย่างหน้าด้านๆซึ่งบริเวณคื
บริเวณเขาอยู่ใกล้ๆบริเวณที่สันเจ้าเนี่ยครับด้านเขาอะก็อยู่ที่สันเจ้าเนี่ยค่ะครับแต่เขามีความเดือดร้อนมาเขาก็เข้ามาอยู่ที่สันเจ้านี่อย่างน่าดันด้านวันหนึ่งในขณะที่ต้นกำลังสวดมนต์อยู่เนี่ยครับเขาก็มาอยู่ข้างหลังต้นเนี่ยเหมือนกับเขาใช้เทียนเนี่ยเขียนที่ศีรษะต้นอะเอาเทียนมาเขียนที่ศีรษะต้นเพื่อให้ใช่ค่ะแล้วเองก็ไม่รู้นะเขาไม่ทำอะไรเขาไม่พอใจหรือเปล่าครับเขาก็เอาเทียนมาเขียนที่ศีรษะต้นที่ทำไมมีความรู้สึกว่าเราปวดศีรษะเราปวดศีรษะมากเลยแล้วหลองก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้ให้อโกนเนี้ยฟังครับพอหลังจากนั้นนะพี่ต้นมาถวายธูปที่สันเจ้าถวายธูปนะฮะที่กระถางธูปใหญ่พอถวายธูปขึ้นไปเหมือนกับมีเข็มมาครับเป็นสิบกระเล่มเลยครับเข้ามาแทงตามเนื้อตามตัวเราเนี่ยมันก็จะเจ็บไปหมดแล้วใช่ค่ะแล้วเราก็มีความรู้สึกเอ้ยทำไมจะปวดศีรษะมากอย่างนี้อ่ะปวดศีรษะอย่างนี้เลยปวดแรงมากเลยตอนหลังต้นมาคุยกับอาโกนี้เขาอาโกนี้บอกว่าผู้หญิงคนเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยเขาเล่นของอ่ะต้นระวังตัวไว้ด้วยเท่านั้นเองอ่ะต้นก็เลยมาไปเรียกน้องชายมาคนที่ชื่อมาร์ทนะคะแล้วก็เรียกกมลมาเออเราจะทำยังไงกันดีหรอมาร์ทเขาก็เลยบอกว่าเออพี่ต้นงั้นแล้วก็ลองสวดมนต์ไหว้พระตามปกติดูแล้วกันเออปรากฏน้องมาร์ทก็เป็นกมลก็เป็นมันเหมือนกับคนจะอาเจียนนะคะแต่มันก็ไม่อาเจียนไม่ออกคือมาตกอิดมาอมมาบอกน้องมาร์ทก็เลยโทรหาก็คุยกันแล้วก็คุยกันแล้วก็พระอาจารย์ท่านก็ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เรามาบูชาผมก็เลยคุยกับอันนี้ตะโกนเนี้ยบอกว่าข้างบนของพระพุทธรูปเนี่ยซึ่งเป็นองค์พระประธานเนี่ยเปิดพระเศียรท่านเปิดได้เราก็เลยเอาของเราเนี้ยไปบรรจุไว้ที่ยอดพระเกศท่านนะครับได้เหรอฮะนะครับได้ค่ะเพราะว่าเป็นของสูงอยู่เหมือนกันนะครับเป็นของสูงอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งก็ลักษณะก็เรื่องตรงนี้ถ้าพูดไปก็ไม่มีใครเข้าใจหรอกเนาะบางคนเขาเข้าใจก็มีครับพี่ป๋องอันก็คือผมเข้าต่อเลยก็แล้วกันก็หลังจากนั้นนะครับพี่ป๋องผมก็เลยโทรหาครูอาจารย์ที่เป็นพระอาจารย์นะครับท่านก็บอกให้ถวายธูปหนึ่งกลางใหญ่ขึ้นไปทางกลางที่กระถางธูปกลางครับแล้วพอกระถางธูปเย็นลงแล้วเนี่ยให้ดูที่กระถางธูปให้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นให้เราพวกเราชุมนุมเทวดากันลงมาด้วยนะแล้วเธอก็สวดบทอัญเชิญท่านท้าวกิจกรรมทั้งสี่ด้วยปรากฏว่าไงออกมาครับพี่ป๋องครับเป็นหุ่นพยนต์นะครับพี่ป๋องหุ่นพยนต์ปรากฏขึ้นที่กระถางเป็นหุ่นพยนต์ที่เขาลงด้วยภาษาอักขระขอมครับแล้วก็เป็นบาดแตกนะฮะครับแล้วก็เป็นขอโทษทีนะคะเป็นผ้าอนามัยผู้หญิงนะคะมันแล้วก็เป็นก้อนมายังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันครับคือเขาบางรูปบางตาแล้วอะครับอ่าแล้วก็เป็นก้อนเนื้อคนนะคะเป็นก้อนเนื้อฮะแล้วก็มีเข็มปั๊มดำๆตาทิ่มๆที่มอยอะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้มันปรากฏที่ไหนอะครับมันที่กระถางทูบใหญ่กระถางทูบใหญ่นี่นะอยู่ดีๆมันก็มาเองโดยไม่ทราบสาเหตุเนี่ยนะครับครับเหรออืมแล้วก็มันเป็นเนื้อคนเละๆอะครับพี่ป๋องอืมแล้วก็มีเขียนชื่อต้นกับจากโกนเนื้อไว้เนี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นต้นก็เอาของพวกเนี้ยไปถ่วงน้ำครับถ่วงน้ำแล้วก็ใช้ตะขถาชินบัญชรกำกับลงไปนะครับถ่วงน้ำไงคือใส่ผ้าเดี๋ยวนะครับว่าถ่วงน้ำคือใส่ผ้าไปถ่วงแม่น้ำเลยอะครับปรากฏว่าตอนที่ต้นกลับมาผู้หญิงคนที่เขาเล่นของนะครับพี่ป๋องเขาวิ่งเข้ามาเขาชักน้ำลายฟูปากเลยค่ะพี่ป๋องครับแล้วมือเท้าเขาเจ๋งนะคะแล้วปากเขาก็เหลือขึ้นอย่างนี้เขาพูดขึ้นมาบอกใครทำกูปรากฏว่าอาเจียนเขาที่จะอาเจียนออกมาเป็นน้ำเหลืองคนนะคะพี่ป๋องเป็นน้ำเหลืองคนนะคะพี่ป๋องแล้วก็อีกประการซึ่งเราสามคนก็รู้สึกว่าเออเองนะตั้งแต่เด็กจนโตมาจนอายุเราประมาณนี้ยังเพิ่งจะรู้ว่าคนที่เล่นของนี่มีจริงเหรอเป็นไปได้ไหมครับพี่ป๋องว่าของเขาไปกัดไปหาคนที่เขากระทำเราเนี่ยมันก็เป็นไปได้แหละฮะเพราะว่าอย่างที่เราเคยยินได้ฟังมาตั้งสมัยโบราณแบบเนี้ยบางทีคนที่มีวิชาอาคมแต่ใช้ไปในทางที่ไม่ดีอย่างเงี้ยของเข้าตัวเขาก็จะมีอาการเหมือนที่ต้นเล่านี่แหละคราวนี้พี่สงสัยว่าแล้วเขาเป็นใครมาจากไหนอยู่ดีทำไมเขาต้องมาทำอะไรกับต้นด้วยอ่ะก็คือว่า
ก็คือว่าเขามีบ้านอยู่บนเนื้อที่ของสันเจ้าเนี่ยครับแล้วก็อีกประการคือเขาเคยเป็นคณะกรรมการสันเจ้าเก่าค่ะตั้งแต่เริ่มสร้างครับแล้วสันเจ้าที่ก็สร้างไม่เสร็จนั่นเองครับแล้วเขาเป็นคนปกติมั้ยหรือว่าเขาเป็นคนที่ไม่ปกติมีปัญหาเรื่องของสภาพจิตใจครอบครัวน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะที่ผมน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเหรอแต่ก็ต้นก็ไม่รู้ถึงปัญหาว่าทำไมก็ถึงมาทำกับต้นครับแล้วตอนกลางคืนนะคะพี่ป๋องคืนนั้นที่ต้นนอนนะคะครับก็มีเป็นลักษณะผู้ชายตัวดำๆอะครับเขามายืนจ้องหน้ามายืนชี้หน้าต้นนะครับเป็นลักษณะของครอบครัวมีพ่อมีแม่มีลูกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มายืนชี้หน้าต้นนี้ครับอ่าฮะเขาบอกมึงทำกูอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวพี่ปองถามนิดนึงแล้วเขายังไงฮะเขามาอันเนี้ยค่ะเขาบอกว่าเขามายืนชี้หน้าต้นนะเขาบอกมึงทำกูอะไรเงี้ยเสร็จแล้วต้นก็แผ่เมตตาให้เขาไปอะค่ะสักประเดี๋ยวนึงครับพี่ปองเขาก็แต่งเนื้อแต่งตัวแต่พูดถึงศีลนะคะแล้วเขาก็เดินหายไปอะค่ะนะครับเหมือนกับเขายกมืออะไรอย่างเงี้ยพี่ป๋องพี่ป๋องย้อนกลับไปถามนิดนึงฮะหลังจากที่เขามีอาการแบบนั้นที่ต้นเล่าเนี่ยนะฮะเขาเป็นยังไงนะเขาบอกว่าพอมาถึงตรงนั้นแล้วเขาก็มีอาการแบบทุรนทุรายครับแล้วก็อะไรฮะแล้วเขาพูดบอกว่าเขาบอกว่าใครทำกูอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วไงเขาเครือญาติพี่น้องเขามายึดแต่อะไรอย่างเงี้ยครับหมายถึงว่าเดี๋ยวยึดงงระหว่างนั้นมีพี่น้องเขามาดึงเขาออกไปอย่างเงี้ยเหรอครับแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ไหมพี่เลยนิดพยายามจะลำดับเรื่องนี้หนึ่งอ๋อพอมีเหตุการณ์นั้นก็ญาติพี่น้องเขามาดึงเอากลับไปคือพี่อยากจะรู้ว่าหลังจากที่ดึงเอากลับไปแล้วเนี่ยอาการเขาเป็นยังไงกลับมาเป็นปกติไหมหรือว่ามีอาการผิดเพี้ยนไปเลยเขาก็นั่งแบบเหมือนคนช็อกอะค่ะพี่ป๋องคือนั่งตาลอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ป๋องฮะแล้วก็เหมือนคนไม่มีแรงไปเลยอะค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยไอเหตุการณ์ต่างๆที่เหมือนกับมีอาการเจ็บเนื้อเจ็บตัวที่มันเกิดต้นก็ไม่มีแล้วก็ไม่มีครับแต่ว่าเขาก็ส่งเป็นเหมือนกับเป็นดวงวิญญาณมาหาต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นระยะเวลานานไหมครับก็ไม่นานอะค่ะพี่ป๋องแล้วก็เป็นฝาลงศพอะค่ะมาประทับตัวต้นนะคะเป็นอย่างนี้อยู่นานไหมนานไหมคือหมายว่าเราต้องเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยเป็นระยะเวลาเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีก็ประมาณวันนึงอะครับอ๋อแล้วมันก็หายไปครับอ่ะโอเคนะฮะนั่นคงจะเป็นเรื่องราวทั้งหมดนะต้นนะนะครับขอบคุณมากครับต้นเรื่องของคนเล่นของนะพี่ป๋องครับผมพี่ป๋องนิดนึงนะที่มีเรื่องนึงที่จะแถมพี่ป๋องครับก็คืออย่างนี้พี่ป๋องมีลูกขายแจ้งมาว่าตอนที่ต้นทำกู้ภัยอะครับมีลูกขายแจ้งมาว่าให้ไปเอาลงศพที่วัดเหนือต้นก็ไปเอากันประมาณสัก 4-5 ทุ่มอะพี่ป๋องครับเสร็จแล้วเราก็ไปกัน 4-5 คนนะพี่เสร็จแล้วเพื่อนต้นเนี่ยมีอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยเขาก็ลงไปนอนในโรงแล้วเขาก็ปิดฝาโรงครับทีนี้รถวิ่งมาถึงตรงศาลหลักเมืองอะพี่ที่มันเป็นสี่แยกอะพี่เพื่อนต้นนะพี่เขาคงคิดว่าถึงท่าเรือกาญจนบุรีแล้วมันเขาดันฝ่าโรงศพขึ้นมานะพี่ตำรวจวิ่งหนีเลยแล้วไงแล้วเพื่อนต้นยังไงครับเขาก็นั่งหัวเราะไปนะครับจำแม่คงแม่ค้าวิ่งหนีนึกว่าผีหลอกอ๋อนึกว่าผีหลอกเขานึกว่าผีหลอกแล้วพี่บอกอ๋อตกลงไม่เขาไม่ได้เป็นอะไรนะก็ไม่ได้เป็นไรครับโอเคเป็นเหตุการณ์เข้าใจผิดนะครับผมโอเคต้นขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะผมปรับอารมณ์ตามต้นไม่ทันเลยนะครับเดี๋ยวเล่าเรื่องคนเล่นของเดี๋ยวจะว่าเล่าเรื่องของเพื่อนโดนอำอะไรก็ไม่รู้ครับโอเคผ่านไปเรียบร้อยกับเรื่องคนเล่นของครับเรื่องของคุณต้นนะเดี๋ยวเราควรจะพักกันสักครู่ฮะแต่ว่าก่อนจะพักฝากว่าฟังครับกับหนังเรื่องนี้นะฮะแล้วก็เรามีการจับไม้จับมือนะทำกิจกรรมร่วมกันโดยพาแฟนรายการบางส่วนเนี่ยไปดูหนังเรื่องนี้ฮะแล้วทุกคนออกมาจากโรงแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหนังสนุกมากนะถามแฟนรายการแล้วทุกคนบอกสนุกจริงนะแล้วก็ถามทีมงานแล้วทุกคนบอกว่าหนังเรื่องนี้โอเคมากนะฮะสนุกฮะก็เลยอยากจะบอกต่อฝากถึงว่าฟังด้วยฮะว่าล่าสุดตอนนี้11 12 13รักกันจะตายเปิดตัวแรกนี่ถือว่าแรงที่สุดในปีนี้เลยนะครับสร้างปรากฏการณ์หนังไทยคึกคักเพิ่มรอบเพิ่มโรงด้วยครับเพราะว่าฝีมือการแสดงต้องบอกว่าระดับเข้มถึงอารมณ์ทั้งกุ้มกลิ่มบ้าบอหวาดผวาของเวียสุกลวัฒน์เนี่ยนะครับแล้วก็ในบทบาทที่เขารับก็คือเ
ป็นหนุ่มเพลย์บอยนะน้องต้าแล้วก็ผีแบ้วนะฮะแล้วก็ในตอนที่11เนี่ยนะครับรวมไปถึงแก๊ง4หนุ่มบ้านเช่าเขย่าตอมฮาเจสซี่เบสยศเอ็มนะในตอน12รวมถึง2คู่ซีขยี้ตอมซึ้งยิปโซแล้วก็ปุโกฮะในตอนที่13ด้วยที่กำลังทำให้ใครต่อหลายคนเนี่ยนะต่อน้ำตาแตกนะเพราะว่าเรื่องสนุกนะฮะหลอนฮาซึ้งครบรส11 12 13รักกันจะตายครับกำกับการแสดงโดยพุ่มกับเต้ยสราวุธนะฮะที่เข้าฉายในขณะนี้เนี่ยสามารถทำรายได้เปิดตัววันแรกแรงที่สุดในปีนี้ฮะล่าสุดยังสามารถสร้างปรากฏการณ์กระตุ้นความคึกคักทำให้หนังไทยได้กระแสตอบรับอย่างล้นหลามในความครบรถจากผู้ชมทั่วประเทศด้วยนะฮะทำให้ต้องมีการเพิ่มรอบเพิ่มโรงฉายทันทีนี่นะฮะหลังจากที่หนังเนี่ยเข้าฉายในวันแรกครับซึ่งเหล่าบรรดานักแสดงต่างดีอกดีใจเป็นอย่างมากนะฮะกับกระแสตอบรับในครั้งนี้เนี่ยนะครับเหล่านักแสดงนำต่างๆก็ออกมาขอบคุณแฟนๆสำหรับการต้อนรับแล้วก็เสียงชื่นชมในความสนุกครบรถหลอนฮาซึ้งที่ส่งเข้ามาในทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องทีเดียวพิสูจน์ความครบรถของ11 1213รักกันจะตายได้ทุกโรงภาพยนตร์วันนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งที่อยากจะฝากว่าฟังไว้ก็คือผลิตภัณฑ์ของทางด้าน OMG ฮะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับท่านชาย OMG Oh My God ครับพร้อมจัดไม่มีจอดมีจำหน่ายทั้งในแบบกระปุกบรรจุ30แคปซูลแล้วก็แบบแผงบรรจุ10แคปซูลครับอย่าลืมนะท่านชายพร้อมจัดไม่มีจอดกับ OMG นะครับสามารถที่จะติดตามสอบถามเพิ่มเติมอะไรได้นะครับที่ OMG Call Center นะเบอร์โทรก็021054368มีบริการจะส่งถึงบ้านด้วยหรือว่าก็ไปเสิร์ชหา OMG ใน Google ได้เลยนะครับแล้วก็พิเศษสุด5โปรโมชั่นตลอดเดือนนี้ที่ร้านเดอะช็อคของเราซื้อ OMG 2กระปุกฮะจากราคาปกติ 4,400 บาทลดราคาพิเศษฮะเหลือเพียง 4,000 บาทถ้วนครับหรือว่าจะเป็นซื้อ OMG 1กระปุกบวก OMG 1แผงจากราคาปกติ 3,050 บาทลดราคาพิเศษครับเหลือเพียง 2,700 บาทเท่านั้นครับนะฮะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงส่วนช่วงหน้าผู้ฟังท่านใดนะฮะที่มีประสบการณ์มีเรื่องเล่าแล้วก็อยากจะแลกเปลี่ยนพูดคุยกันแล้วก็ติดต่อที่น้องเอ็มแล้วก็ท่านผู้การได้นะครับ026154101แล้วก็0819303913รวมไปถึงข้อความทาง SMS ครับที่4689101ครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวครับนักศึกษามหาลัยชอบทำอาหารรักสัตว์แต่จู่ๆเธอก็ฆ่าคนอย่างเหี้ยมโหดบอยพนักงานออฟฟิศขยันทำงานเพื่อสร้างอนาคตวันดีคืนดีเขาก็ฆ่าคนอย่างเลือดเย็นแอดเป็นคนใจดีเพื่อนฝูงรักเขามากแต่ไม่น่าเชื่อว่าเขาก็ฆ่าคนได้อย่างไม่สะทกสะทานไม่ว่าใครก็กลายเป็นฆาตกรโหดได้ถ้าดื่มแล้วขับดื่มแล้วขับนับเป็นฆาตกรสสสมั่นใจได้เต็มที่มีดีทุกลีลากับ OMG OMG พร้อมจับไม่มีจอด OMG ถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร OMG คุณสมบัติโดดเด่นอันดับต้นๆก็คือการบำรุงร่างกายที่ให้ผลชัดเจนในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศแต่คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร OMG นั้นยังช่วยในเรื่องของสุขภาพด้านอื่นๆสำหรับคนทุกคนทุกเพศทุกวัยไม่จำกัดแม้มีโรคประจำตัวก็ไม่ส่งผลกระทบหรือเกิดการแทรกซ้อนซึ่งประโยชน์จากการทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร OMG ขึ้นอยู่กับวิธีเช่นสำหรับผู้เน้นด้านการบำรุงสุขภาพลดอาการอ่อนเพลียรับประทานผลิตภัณฑ์ OMG วันละ1แคปซูลในเวลาใดก็ได้ทุกวันครับและสำหรับลดอาการเมาค้างรับประทานผลิตภัณฑ์ OMG 1แคปซูลก่อนนอนในคืนที่ดื่มหนักและ1แคปซูลหลังอาหารเช้าในวันรุ่งขึ้นแต่สำหรับผู้ที่ต้องการใช้เฉพาะกิจก่อนมีเพศสัมพันธ์รับประทานผลิตภัณฑ์ OMG วันละ1แคปซูลทุกวันก่อนนอนเป็นเวลา1สัปดาห์เพื่อการปรับสภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพเบื้องต้นและรับประทานผลิตภัณฑ์ OMG ก่อนมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย30นาทีช่วงหน้าใครที่อยากจะทราบว่าท่านเน้นผลลัพธ์ด้านสมรรถภาพทางเพศหรือเน้นการกระตุ้นการขยายขนาดเฉพาะจุดต้องทานอย่างไรติดตามต่อหน้านะครับอย่าลืมนะครับท่านชาย OMG พร้อมจัดไม่มีจอดค้นหารายละเอียดของ OMG เสิร์ชใน Google ได้เลยนะครับ
มั่นใจได้เต็มที่มีดีทุกลีลากับ OMG OMG พร้อมจับไม่มีจอด OMG ผมอนันดาเอฟริงแฮมขอถามคุณว่าอยากให้ความเร่าร้อนเสน่ห์จัดจ้านเข้ามาคลอเคลียอยู่ในปากไหมไวๆลดหอยลายผัดชาแห้งเส้นเหนียวนุ่มชุ่มเครื่องผัดชาจัดจ้านหอมใบโหระพาอร่อยเซ็กซี่ดุดเด็ดเผ็ดชาทุกเคี้ยวทุกคำลองเองแล้วจะรู้ไวๆลดหอยลายผัดชาแห้งร้อนแรงถึงเครื่องผัดชาสาวๆเนี่ยเขามองผู้ชายที่ตรงไหนเสื้อผ้าหน้าผมก็ใช่ฐานะการงานก็มีส่วนหุ่นฟิตเฟิร์มก็ดีนะเรื่องบนเตียงบ้าพร้อมจัดทุกเรื่องของผู้ชายด้วย OMG OMG ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยให้คุณฟิตเฟิร์มตั้งแต่ผมจรดเท้า OMG พร้อมจัดไม่มีจอดสมัยนี้หลายคนบอกว่าประเทศไทยมี3ฤดูนั่นคือร้อนร้อนมากและร้อนที่สุดงั้นนี่ลองเลยจับใจช่วยได้จริงๆเหรอเพ่อะลองเด็กเพราะจับใจน้ำจับเลี้ยงสมุนไพรแพ้10ชนิดดื่มแล้วเย็นจับใจจริงๆนะเป็นไงเย็นสบายจะฤดูไหนก็เย็นจับกายสบายจับใจด้วยเครื่องดื่มจับใจจับใจลองเลย10บาทประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ The Shock กำลังจะเกิดขึ้น MP3 The Shock Series 1มันกลับมาหลอนรวมเรื่องเล่าจากคุณผู้ฟังทางบ้านที่คัดสรรโดยกับพลทองพลับสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เบอร์0817927972หรือที่ ID Line The Shock Series The Shock Series 1แผ่นผีจาก The Shockย้ายแล้วจ้าย้ายมาแล้วเดอะช็อกเขาต้องผีย้ายมาจากร้านเดิมเลยมานิดเดียวขับตรงมาเจอปั๊มบางจากปั๊มคาวเทคแล้วเลี้ยวซ้ายเลยตรงมาอีก200เมตรเลี้ยวซ้ายอีกทีอยู่ตรงสนามบอลคริสตัลพาร์คชั้น2เปิดให้บริการแล้วยันตี3กาแฟรสชาติเยี่ยมข้าวต้มรสอร่อยแล้วแวะมานะมาไม่ถูกโทรเลย02-515-0091นะจ๊ะนะจ๊ะจะบอกเตรียมแซนด์วิชเลอแปงไว้เป็นมื้อเช้าให้เลอแปงคัพเค้กกล้วยหอมเป็นของว่างระหว่างวันช่วงบ่ายส่วนที่ต้องพกติดตัวไว้เวลารถติดก็เลอแปงเลอแปงเลอแปงตั้งแต่เมื่อฉันได้พบเธอก็เพิ่งได้เจอกับคำนี้มีให้เลือกเยอะไม่ซ้ำเมนูสำหรับเลอแปงเบเกอรี่หาซื้อง่ายที่ร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศเลอแปงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อยใหญ่ยาวมันซัมเมอร์นี้ฟินกันเต็มที่ในงาน Big Holiday 2016ที่สวนสยามช้ำกับทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกกรี๊ดยาวถึง4ทุ่มมันกันแบบนอนสต็อปทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และนักขัตฤกษ์พร้อมเปิดตัวเครื่องเล่นใหม่ Break Dance 18มีนาคมถึง9พฤษภาคมนี้สยามพาร์คซิตี้สวนสยามโลกแห่งความสุขสนุกไม่รู้ลืมรักกันจะตายหรือรักกันจะตาย The Shock รักคุณมากชวนคุณชมภาพยนตร์เรื่อง11 12 13รักกันจะตายนำแสดงโดยเวียสุกลวัฒน์เจสซี่เมวัฒนายิปโซและบุกบฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์แล้วคุณล่ะเลือกรัก The Shock แบบไหนรักกันจะตายหรือรักกันจะตายหนึ่งศูนย์หนึ่ง RR1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าวโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำและโลจิสติกเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่อาเซียนเ
าสุดตอนนี้ตี 1:06 นาทีนะฮะหลังจากที่เราพักกันไปตอนนี้กลับมาติดตามเดอะช็อคกันต่อที่ FM 101ในคืนของเดอะช็อคสโมสรครับแล้วก็คืนนี้ไม่ได้ฟังกันเฉยๆฮะคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจมีโอกาสได้ร่วมลุ้นนะฮะไปรับชมคอนเสิร์ตด้วยกันคอนเสิร์ตของ Room 39ครับเรามีบัตรคอนเสิร์ตของ Room 39ในวันอังคารที่5เมษายนเนี้ยมามอบให้นะเครื่องดื่มไวน์ฟูลมูนครับขอเชิญคุณผู้ฟังนะร่วมสนุกชิงบัตรคอนเสิร์ต Room 39ครับที่ร้าน Black Sheep Sweet Dream ฮะถนนเชื้อเพลิงนะแถวคลองเตยนั่นเองเนี่ยนะครับในวันอังคารที่5เมษายนนี้โดยในวันนี้นะฮะเรามีบัตรมาจ่ายให้กับแฟนรายการผู้โชคดีเนี่ยทั้งหมดเนี่ย5ท่านนะ1ท่านผู้โชคดีเนี่ยสามารถจะรับบัตรนะฮะ2ใบด้วยกันสามารถจะพาเพื่อนพาบัดดี้เนี่ยไปเที่ยวด้วยได้เลยนะฮะซึ่งโดยสามารถร่วมสนุกง่ายๆครับโดยการพิมพ์คำว่า Y Full Moon เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลแล้วก็ส่งมาที่4689101ครับเราจะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการคืนนี้ขอบคุณด้วยกับเครื่องดื่ม Y Full Moon Create Your Journey เติมให้เต็มทุกประสบการณ์นั่นเองครับไปดูข้อความกันหน่อยฮะก่อนที่เราจะรับสายของคุณโอที่บอกว่ามีเรื่องมาทวงคืนนะประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองครับเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่โรงงานในจังหวัดสมุทรปราการเมื่อ7ปีที่ผ่านมาครับระหว่างที่รอการติดต่อกับทางด้านคุณโอเนี่ยฮะแวะไปดูข้อความแป๊บนึงฮะมีเข้ามาจากคุณมิสเตอร์พีบอกฟังทุกวันเลยฮะวันไหนไม่ได้ฟังนอนไม่หลับขอบพระคุณครับไมเคิลเบย์ฮะบอกว่า hello from สาธรอะไรสักอย่างหนึ่งผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกอ่ะนะฮะมันจะมีคำว่าอะไรยูทูบประมาณนี้เนี่ยนะครับส่วนข้อความที่ส่งมาแซวคุณต้นนี่ก็หลายข้อความนะรวมไปถึงข้อความจากน้อง I am May นี่ส่งมาสมัครสมาชิกครับแล้วก็ส่งมาข้อความจากคุณเต้ย SRT หาดใหญ่ส่งมาถามว่าเป็นสมาชิกหรือยังฮะตะป๋องเรียบร้อยครับโบสยามฮะส่งมาบอกสวัสดีพี่ปองผมชอบพี่มากฟังพี่มาตั้งแต่พี่จัดรายการใหม่ๆเลยนะฮะขอบคุณมากครับส่วนข้อความนี้ส่งมาจากคุณชินจังส่งมาสมัครสมาชิกนะฮะเสือแมนก็ส่งมาแซวพี่ต้นด้วยนะฮะแล้วก็ส่งมาจากคุณบอยลำหินฮะคุณบอยลำหิน14บอกว่ารางวัลถ้าผมถูกนะผมจะเอาเงินเนี่ยไปซื้อรถตู้มาทำเป็นรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์แล้วก็นำมาวิ่งวิ่งเหตุเนี่ยนะฮะช่วยเหลือคนป่วยคนเจ็บทุกคนฟรีโดยไม่คิดเงินเลยตลอดชีวิตผมครับนะฮะส่วนข้อความนี้ก็ส่งมาจากคุณคนดีโคราชนครราชสีมาครับบอกพี่ป๋องครับผมอยากรู้ว่าเวลาที่คนทำแท้งคนที่พาไปต้องโดนหนักกว่าคนที่ทำทั้งในที่คนพาไปไม่ได้รู้เรื่องอะไรว่าเขาจะไปทำไปทำมาบาปกรรมถึงไม่รู้ว่าใครคือคนทำและใครคือคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรคนไม่รู้ทำไมต้องผิดผมไม่เข้าใจฮะช่วยบอกหน่อยนะฮะก็ตามความเชื่อฮะคนที่ทำก็ผิดคนที่ให้การสนับสนุนคนที่พาไปก็ผิดนะฮะอันนี้เป็นความเชื่อเนี่ยนะครับแต่ว่าในหลักการเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ถูกต้องในเรื่องของการทำแท้งอะไรแบบนี้มันก็อยู่ที่ตัวคนด้วยเนาะผมว่าของแบบนี้บางทีมันก็คิดได้เองเนี่ยนะครับส่วนข้อความนี้ก็ส่งมานะจากคุณโซเฟิร์สฮะส่งมาบอกว่าขอหล่อนะฮะชาว V8 กำลังเดินทางไปทำบุญเขาคิชกูดครับเดินทางไปกลับปลอดภัยนะครับแล้วมาที่สายคุณโอฮะคุณโอบอกว่ามีประสบการณ์ที่บอกว่ามาทวงคืนตอนนี้ติดต่อคุณโอได้เรียบร้อยแล้วสวัสดีครับคุณโอสวัสดีครับนะคุณโอตอนนี้โทรจากที่ไหนครับสมุทรปราการครับสมุทรปราการนะฮะแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ7ปีที่แล้วที่โรงงานหนึ่งที่ปากน้ำสมุทรปราการไม่ใช่ปากน้ำครับบางพีครับบางพีก็สมุทรปราการไม่ใช่ฮะครับเขาไม่ใช่ปากน้ำครับอ๋อโอเคเข้าใจเป็นว่าอยู่บางพีจังหวัดสมุทรปราการนะฮะแล้วก็คุณโอปัจจุบันนี้ยังทำอยู่โรงงานนี้ไหมครับไม่ได้ทำนะครับออกมาได้3ปีแล้วล่ะฮะถ้างั้นย้อนกลับไปเมื่อ7ปีที่แล้วครับเหตุการณ์ที่ว่ามาทวงคืนที่ไปเจอมาเนี่ยเป็นยังไงครับต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วนะครับผมได้เข้าไปทำงานที่โรงไม้แห่งหนึ่งครับแต่โรงไม้แห่งนี้คือว่าระหว่างที่ทำงานกันอยู่เนี่ยมันจะเป็นกิจวัตรประจำวันเลยคือว่าเราต้องเห็นเกี่ยวกับว่าบางคนก็นิ้วขาดอย่างเงี้ยทุกวันนะครับเพราะมันเกี่ยวกับเลื่อยเกี่ยวกับอะไรพวกนี้แล้วระหว่างที่ผมทำงานผมก็ได้รู้จักกับน้าคนนึงน้าคนนี้เขาจะทำงานเป็นแผนกตัดไม้เกี่ยวกับเลื่อยใหญ่ครับแต่น้าคนนี้เขามีโรคประจำตัวครับคือโรคประจำตัวเขาคือลมชักครับผมทำงานเขาเนี่ยผมก็จะบ่นกับพวกคนที่โรงงานตลอดว่าโรงงานเนี่ยสงสัยจะบ้าให้คนเป็นลมชักอย่างเงี้ยมาทำงานอย่างนี้ได้ไงอันตรายพวกกันประจำแล้วทุกอาทิตย์ทุกเดือนเนี่ยก็จะเห็นน้าคนเนี้ยชักทุกวันชักตลอดเนาะเดี๋ยวพอแดดร้อนเนี่ยก็จะชักแดดร้อนเนี่ยก็ชักกับลิ้นกับอะไรแบบเนี้ยตลอดครับครับแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งผมอยู่ไปก็ผมได้นั่งกินเหล้ากับน้าคนเนี้ยทุกวันผมจะเลิกงานจะต้องนั่งกินเหล้ากับน้าคนเนี้ย
แล้วทีนี้วันนั้นเนี่ยครับวันที่ทำงานวันนั้นน้าคนนี้ก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นเขาตัดไม้อยู่แล้วทีนี้ไม้มันเด้ไม้มันดีดจากเลื่อยครับดีดจากเลื่อยก็กระแทกที่ท้องเขาปรากฏว่าทางไปหอไปหาหมอหมอได้บอกว่าทางลำไส้เขาอะแตกลำไส้แตกก็ให้พักรักษาตัวพักรักษาตัวไปก็หยุดงานไปแต่โรงงานก็จะมีประกันสังคมถูกไหมครับแล้วเขาก็จะได้ค่าชดเชยพวกนิ้วขาดหรือไส้แตกอะไรพวกนี้ครับก็อยู่ไปก็กินก็ทำก็จะหยุดงานไปแล้วพอมันถึงวันที่ทำประกันสังคมจะจ่ายเงินค่าชดเชยให้แกจ่ายเงินค่าชดเชยให้แกวันนั้นผมก็ได้นั่งกินเหล้ากับแกเหมือนเดิมเหมือนปกติทุกครั้งก็นั่งกินเหล้าระหว่างที่กินเหล้าหน้าคนนี้ชื่อนางยาวเขาพูดกับผมว่าเนี่ยได้เงินประกันสังคมมาแล้วไม่รู้กี่หมื่นผมจำไม่ได้ครับก็มีพวกพนักงานมายืมเงินแกไปครับยืมเงินแกแบบว่ายังเงินยังไม่ออกก็ยืมมาใช้ก่อนอย่างเงี้ยแกเวลากินเหล้าแล้วแกจะใจดีอย่างเงี้ยครับใจดีใจใหญ่ครับแกก็แกล้งคนนู้นยืมให้คนนี้ยืมไปแกก็จะบอกแกก็จะพูดกับผมตลอดเลยบ่อยๆว่าเนี่ยถ้าได้เงินจากที่เขายืมเนี่ยแกก็จะออกจากงานแล้วแกอายุมากแล้วจะกลับไปอยู่บ้านครับเขาพูดกับผมแบบนี้อันนั้นวันที่ผมกินเนี่ยคือมันสุกนะครับคือมันสุกที่ผมกินเหล้าแกก็พอมาสักสามทุ่มโซฟาผมก็แยกย้ายกลับบ้านใครบ้านมันครับห้องของแกเนี่ยก็ต้องบอกก่อนห้องแกเนี่ยจะเป็นตึกแถวชั้นเดียวนะครับแล้วเป็นห้องเรียงกันห้องน้ำจะอยู่ด้านนอกคือแยกห้องน้ำแยกด้านนอกก็จะแยกแกก็จะไปอยู่ห้องแกผมก็แยกย้ายกลับบ้านปกติพอตอนเช้าผมมาทำงานมาทำงานผมก็ผ่านห้องแกผมก็เห็นแกเดินออกมาจากห้องน้ำผมก็จะเรียกนายยาวทำไรแกก็ไม่พูดกับผมนะครับแกก็เดินเข้าห้องน้ำไปเดินเข้าห้องน้ำแกก็ไม่พูดพอผมก็นายยาวเป็นอะไรผมไม่ยินหรืออะไรสักอย่างนึงแหละผมก็เลยไปทำงานปกติแต่วันนั้นแกไม่ไปทำงานแกก็ไม่ได้ไปทำงานไปทำงานพอพักเที่ยงผมออกมาผมเห็นแกเดินออกจากห้องมามาซื้อข้าวที่ร้านข้าวแล้วส้มตำผมก็ทักแกอีกบอกนายยาวไม่ไปทำงานแกก็หันมายิ้มแต่แกก็ไม่พูดอะไรแต่แกก็ซื้อของแกก็เดินเข้าห้องไปปกติครับแต่ผมก็นายยาวเขาเป็นอะไรวะไปทำอะไรให้เขาหรือเปล่ากินเหล้าหรือพูดอะไรเขาบอกว่าผมก็เลยกลับมาทำงานก็ปกติก็ไม่มีอะไรก็ผ่านไปทำงานวันนั้นผ่านไปพอเช้าอีกวันผมมาทำงานมันแปลกที่ว่าทำไมวันนี้ผมก็ไม่มาแล้ว2วันแล้วเขาไม่มาทำงานเลยเขาก็มาทำงานผมก็เลยถามเพื่อนร่วมงานที่ในนั้นบอกอยู่บ้านใกล้ๆเขาครับผมว่าเห็นนายยาววันทำไมนายยาวมาทำงานครับบอกผมไม่รู้มันเด็กแต่ก็เห็นมันเดินเข้าห้องน้ำเดินซื้อของเลยมันปกตินี่เดี๋ยวไงเดี๋ยวค่อยไปดูมันแล้วกันก็พูดอย่างนี้ครับก็ไปผ่านไปตอนเย็นผมก็เดินผมจะเดินไปหาแกที่ห้องแต่ทีนี้ผมไม่เห็นห้องแกล็อกครับไปเคาะประตูแกก็ไม่เปิดนายยาวไปไหนหรือไม่อยู่ห้องเลยก็ไม่รู้ผมก็เลยกลับบ้านมาทีนี้พอตอนเย็นครับตอนเย็นมีคนโทรศัพท์มาบอกผมครับบอกโอ้โหให้ไปดูนายยาวดินายยาวตายแล้วผมก็ตกใจเฮ้ยบ้าแล้วครับยังมาตายแล้วยังเห็นอยู่เลยผมก็ไปดูผมก็ไปกับแฟนไปดูที่ห้องครับปรากฏว่าเปิดห้องเข้าไปตอนไปนี่คือพวกโรคกันตันยูยังไม่มานะครับยังไม่มีใครมาเลยผมเปิดห้องเข้าไปก็เห็นเป็นนายยาวนอนฟั่มอยู่เหรอนอนฟั่มหน้านอนฟั่มหน้าอยู่กับที่นอนอยู่ที่นอนปิ๊กนิกเสียกับปู่ครับอืมด้วยสาเหตุก็น่าจะแบบว่าลมชักพอเปิดมานี่หน้าเขาเนี่ยแบนหมดแล้วครับเหรอแล้วถูกไอ้นี่จนแบนหมดจมูกแบนฟันนี่ไอ้นี่แล้วครับแล้วก็ปัสสาวะอุจจาระนี่ก็แตกเต็มเกงหมดแล้วครับแล้วก็ตันยูก็มาก็ตำรวจก็มาปกติมาทีนี้เขาก็จะชันสูตรศพเลยแบบนี้ครับแล้วเขาก็ได้บอกว่านายยาวเนี่ยน่าจะตายมาไม่ต่ำกว่า2วันแล้วไม่ต่ำกว่า2วันครับอ้าวแล้วระหว่างนั้นที่มีคนเจอคนเห็นน่ะก็คนก็พูดกันว่าก็เห็นปกตินะแต่ผมก็บอกว่าผมก็เห็นปกติแต่ตำรวจเขายืนยันว่าเนี่ยตายมาไม่ต่ำกว่า2วันแล้วเพราะตัวนี่แข็งหมดแล้วมันแข็งไปหมดแล้วครับเสียชีวิตด้วยลมชักครับลมชักง่ายเป็นลมชักเพราะเขากินเหล้ากินถ้าผมย้อนกลับไปคงว่าน่าจะเป็นวันที่ผมกินเหล้ากับเขานั่นแหละแล้วพอหลังจากนั้นก็เลยก็ผ่านไปกับตำรวจก็ไปไว้ที่โรงพยาบาลตำรวจแต่การที่จะไว้โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยครับมันต้องรอญาติมาเอาเซ็นเอาศพออกจากโรงพยาบาลถูกไหมครับถ้าไม่มีญาติศพก็ไม่สามารถออกได้ครับทีนี้นายยาคนนี้เขาไม่มีญาติที่แถวโรงงานหรือแถวสมุทรปราการไม่มีเลยครับ
แล้วในโรงงานเนี่ยมีคนที่รู้จักญาติเขาคือเป็นผมจำไม่แน่ใจว่าเป็นพี่ชายหรือน้องชายเขาเนี่ยแหละครับต่างจังหวัดทีเนี้ยทางโรงงานก็เลยโทรไปตามทางโน้นทางญาติเขาอะให้มารับศพหน่อยเพราะเอาศพออกจากโรงพยาบาลไม่ได้ก็โทรไปเท่าไหร่ก็ทางโน้นก็ไม่ยอมมาครับครับไม่ยอมมาคุยยังไงก็ไม่ยอมมาแบบว่าบ่ายเบี่ยงแบบพูดตัดจากพี่จากน้องอะไรไปแบบนี้ครับเขาไม่สนใจที่ทางโรงงานก็ปรึกษาว่าถ้าไม่มาก็จะเอาศพออกจากโรงพยาบาลไม่ได้ก็เลยคุยเขาบอกคุยกับทางน้องชายเขาบอกว่าเนี่ยคุณมาเถอะคุณมารับศพออกให้หน่อยเดี๋ยวทางศพเดี๋ยวทางโรงงานจะจัดการให้เองครับคุณแค่มาเซ็นรับศพก็พอเดี๋ยวมันมีเงินประกันสังคมประกันสังคมอยู่แล้วครับจนอ้อนไปอ้อนมาทางน้องชายเขาก็มาแต่ที่ผมโมโหมากที่สุดคือการที่น้องชายเขามาเนี่ยครับเขามาเซ็นศพเสร็จแล้วใช่ไหมออกจากโรงพยาบาลแล้วเขาไม่สนใจศพเลยครับเขาไปเดินเรื่องทำประกันสังคมอย่างเดียวเลยเพื่อจะเอาตังค์อย่างเดียวเลยคนทั้งโรงงานก็โมโหครับแล้วคือว่าทางพอเอาศพออกจากโรงพยาบาลไม่ได้ก็ต้องมาไว้ที่วัดเพื่อจะลดน้ำศพถูกไหมครับวันนั้นทางโรงงานก็ปล่อยให้เลิกเร็วเลิก3โมงเพื่อไปลดน้ำศพกันทั้งโรงงานครับก็ไปลดน้ำศพพอลดน้ำศพกันเสร็จจนรอทางสับเหลือก็จะเอาศพลงก็ลงไม่ได้เพราะต้องรอญาติเนี่ยรอญาติเขาให้เขามาลดน้ำศพโทรเท่าไหร่ก็บอกยุ่งอยู่กำลังเดินเรื่องอยู่ยังจนเวลาจะ6โมงเย็นอยู่แล้วทางสับเหลือก็เลยบอกว่าพี่รอไม่ได้แล้วนะหรือพูดจะเอาศพลงไม่ได้ทั้งพวกผมทั้งพวกหัวหน้าก็บอกว่างั้นเอาศพลงเลยไม่ต้องรอมันแล้วไม่ต้องสนใจมันเอาศพลงไปก็เก็บลงเสร็จก็ขึ้นที่ต้องย้อนบอกกันว่าศพเนี่ยครับมันอยู่มา2วันแล้วแล้วทีเนี้ยทั้งหมอเขาฉีดยาไม่เข้าครับมันเมื่อจากมันแข็งหมดแล้วครับทั้งหมอเขาบอกว่าฉีดยาไม่เข้าก็เลยเอาศพขึ้นไปปุ๊บตรวจคืนแรกทางโรงงานเป็นคนจัดตรวจให้ตรวจคืนแรกคืนแรกที่โรงงานก็เกงคนไปเกงคนไปหมดแล้วมีอยู่คนหนึ่งเป็นหน้าคนหนึ่งที่โรงงานเนี้ยเขาจะเป็นคนที่ไม่ชอบไปงานศพใครเลยครับเพราะเขาเป็นคนมีเซนไม่ชอบไปงานศพเลยแล้วก็ถือว่าถ้าไปก็จะเกิดเรื่องตลอดเลยแบบนี้แต่คือว่าเขาทำงานเป็นหางเลื่อยครับของหน้ายาวเนี่ยเขาจำเป็นต้องไปครับก็พอไปงานศพกันปุ๊บพอพระเริ่มสวดหน้าคนนี้ก็เกิดอาการแบบนั่งเกร็งครับเกร็งมาถึงพระเหรอไม่ใช่ครับหน้าคนที่เป็นหางเลื่อยคนนี้เกร็งเกร็งแบบเกร็งก้มหัวเกร็งนั่งอยู่กับโต๊ะพลาสติกอ่ะพวกผมพวกอะไรก็เห็นกันก็เลยบอกว่าเออนะเป็นไรเงี้ยเขาก็ก้มแล้วเขาก็เงยหน้าขึ้นมาเขาก็พูดเป็นภาษาอีสานแต่นะคนที่เป็นคนสุขวัตการแท้ๆเลยนะครับเหรอครับพูดภาษาอีสานเลยพูดแบบเป็นภาษาอีสานเลยผมจับใจฟังนะจะบอกว่ามึงเอาตังกูคืนมามึงจะกลับบ้านกูอยากกลับบ้านแล้วพวกผมพวกคนที่ยืมตังเงินที่นั่งอยู่นะคนลุกแบบว่าเพราะว่าออกถอยออกกันหมดนะเพราะพูดภาษาอีสานพวกนี้เขารู้กันหมดว่าคนนี้เป็นคนผู้ประกันผู้อิสานไม่ได้ครับทุกคนงงงมากครับบอกเนี่ยมึงเอาตังค์ให้กูหน่อยกูจะกลับบ้านกูอยากกลับบ้านกูรอมานานแล้วพูดแบบเนี้ยทางนั้นก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะหาคืนให้เดี๋ยวบอกใครที่เอาไปเอามาคืนให้แล้วเนี้ยก็เขาก็ไม่ไปก็เลยพอเรียกพระที่เป็นหัวไอ้ต้นสวดนะครับต้นสวดต้นให้ลงมาช่วยพระเขาก็ลงมาเขาก็จับที่หัวของหน้าคนนี้ก็ท่องอะไรสักอย่างนี่นะครับผมจำได้จนหน้าคนนี้สงบลงไปสงบก็ผ่านไปคืนนั้นก็สวดผ่านไปพอเช้าเนี่ยคือว่าหน้าคนนี้คือทางโรงงานเขาจะสวดได้แค่วันเดียวครับแล้วก็เดี๋ยวก็อีกวันก็จะเผาเลยครับก็เลยสวดปุ๊บก็มาอีกวันนึงก็มาทำเลี้ยงพระเพลนเพื่อจะเผาตอนเย็นพอระหว่างที่เลี้ยงพระเพลนกันเนี่ยครับหน้าคนนี้ก็หน้าคนที่โดนเข้าไปตอนกลางคืนเมื่อวานครับก็เกิดอาการเหมือนเดิมอีกแล้วเป็นอีกแล้วเหรอครับเกิดอาการเหมือนเดิมเกิดอาการเหมือนเดิมว่าครับเฮ้ยมึงเอาเงินมาคืนกูมึงเอาเงินมาคืนกูกูอยากกลับบ้านกูอยากกลับบ้านแบบพูดซ้ำๆแบบนี้ครับเขาที่เสียงเนี่ยเป็นเสียงเขาหรือเป็นเสียงคนเป็นเสียงผู้ชายผู้อีสานเป็นเสียงผู้อีสานเหมือนเดิมครับแต่ผู้ภาษาอีสานของภาษาหน้าคนนี้ครับหน้ายาวเนี่ยก็พูดปุ๊บทางในหัวหน้าของผมก็เลยบอกว่าเออยาวเดี๋ยวกูบอกให้เขามาคืนให้พรุ่งนี้เงินก็ออกไปอีก2วันเงินก็ออกแล้วครับเขาทางหน้านี่ก็บอกว่ากูรอไม่ไหวแล้วกูอยากกลับบ้านก็พูดกันแบบนี้คนหน้าคนนี้ก็สงบไปทีนี้ก็สงบไปเลยแล้วก็พอเลี้ยงพระเพลนเสร็จก็ตกประมาณ3 โมงนี่ก็จะเอาศพลงรถเพื่อจะเข็นไปเผาแล้วเข็นไปเผา
ระหว่างที่เอาศพผมก็ขึ้นมาช่วยกับแบกนะครับแบกลงขึ้นลงครับเขาตอนระหว่างที่เข็นไปพอนำศพขึ้นเมนขึ้นเมนปุ๊บนะคนที่เนี่ยที่เกิดอาการในเข่าอีกแล้วครับฮะล้มตึ้งลงไปเท่ากับว่ารอบนี้คือรอบที่สามนะครับรอบที่สามกำลังศพที่ขึ้นถึงตั้งถึงเมนแล้วตั้งตรงเมนแล้วนะคนนี้ยืนอยู่ตรงขอบบันไดด้านขวาล้มตึ้งลงไปเลยล้มตึ้งแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งนั่งขัดสมาธิครับนั่งขัดสมาธิแต่ระหว่างที่ผมลืมย้อนไปว่าไอ้ตอนที่เขาก่อนจะเผาเนี่ยทางหน้าของผมเนี่ยเขาได้แบบว่าคือว่าไอ้ยาวมันคงไปไม่ดีก็เลยให้ตังลูกน้องที่คนที่ยืมถามว่าลูกน้องคนไหนเนี่ยที่ยืมตังมันไปบ้างมึงบอกกูมาแล้วพอเงินออกมึงก็เอามาคืนกูครับเขาก็ได้แจกให้ยืมตังให้พนักงานเนี่ยก็ได้ใส่ลงไปในโรงใส่ลงไปในโรงตอนนั้นเยอะมากถามไม่ยืมคุณโอคือคนที่ไปยืมตังน่าจะประมาณเงินรวมน่าประมาณเกือบหมื่นนะครับอ๋อเหรอแสดงว่าก็เป็นรายย่อยครับคนละพันคนละ500คนละ 2,000 อะไรแบบนี้ครับเหรอฮะแต่หลายคนหลายคนแต่รวมแล้วเนี่ยประมาณสักหมื่นนึงได้ครับเออหมื่นครับก็เลยพอล้มตึ้งลงไปปุ๊บเขาก็ได้พูดขึ้นมาลูกเพื่อนก็นั่งสัตมาพูดมาว่าเออกูขอบใจนะกูขอบใจขอบใจพวกมึงทุกคนครับแล้วเขาร้องไห้เขาก็ร้องไห้หนักมากแล้วก็บอกว่ากูน่ะกูไม่คิดเลยว่าพวกมึงอ่ะจะมาหากูเยอะถึงขนาดนี้ชีวิตกูคิดว่ากูคงจะต้องอยู่หยดเดียวไปตั้งนานไปตลอดเลยแบบเนี้ยครับเขาพูดแล้วก็ร้องไห้เหรอครับพูดแล้วร้องไห้จนพวกผมนี่ก็นั่งแบบโอ้โหมันซึ้งครับน้ำตาแล้วเขาไปตอนไหนอ่ะแล้วก็พอร้องไห้เสร็จเขาพูดขอบใจเสร็จนางนี่ก็วูบไปอืมไปแต่วันแต่ผมไม่ได้ว่าไอ้ศพเนี่ยครับที่ขึ้นเผาเนี่ยระหว่างที่สับเปลือกเปิดลงศพขึ้นมาพี่เชื่อป่ะผมครั้งแรกในชีวิตที่เคยเห็นศพมันอืดบวมแบบครับบวมแบบโอ้โหไอ้วันคงแตกลงคงแตกขนาดสับเปลือกยังสับเปลือกนี่คือว่าโบราณก็จะบอกว่าถ้าเห็นศพแบบเนี้ยครับไม่ควรทําหน้าตาแบบว่ารังเกียจหรือถูกต้องอะไรแบบนี้แต่สับเหลยังวิ่งไปอ้วกอ่ะครับพี่คิดดูอ่ะผมแบบโอ้โหโมโหมากผมเห็นผมขึ้นไปผมยังทนแล้วสับเหลวิ่งไปอ้วกอย่างเงี้ยครับครับแล้วก็ให้ตรงแล้วก็ทางก่อนเผาเนี่ยเขาจะถือสับเหลถือพานมาเพื่อขอเงินเพื่อจะเอาไปเป็นค่าของสับเหลแล้วก็แบบเนี้ยแหละครับทางเราก็เลยบอกว่าก็ให้กันไปแล้วก็บอกว่าให้สับเปลือกเอาตังในโรงออกให้หมดเพื่อจะเอาไปให้ถวายทางวัดไปให้เขาจะได้กลับอะไรแบบนี้ครับก็สรุปก็เรื่องก็มีประมาณนี้ครับก็เลยเผาไปปกติเออหลังจากเผาแล้วไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรแต่คนที่ไปร่วมงานวันนั้นที่ได้ขึ้นไปเห็นศพอะครับพอวันรุ่งขึ้นที่หวยออกถูกหมดทุกคนเนื่องจากเบอร์สามตัวป่าโรงถูกหวยหมดก็คือได้โชคได้ลาบกันว่างั้นเถอะครับจากลุงยาวเนี่ยนะครับเออนะฮะพี่พงษ์ถามหน่อยสิหลังจากที่พอเหตุการณ์ที่ผ่านไปน้าคนที่โดนผีเข้าเนี่ยก็ยังมีอาการผิดปกติเหมือนโดนผีเข้าอีกป่ะไม่มีนะครับแต่น้าคนเนี้ยเขาจะเป็นคนที่แบบว่ามีเซนส์อยู่แล้วแล้วเขาจะไม่ชอบไปงานศพที่ไหนเลยเขาจะพูดตลอดแต่เวลาใครชวนไปถ้าไม่จำเป็นจริงเขาจะไม่อยากไปเลยแบบนี้คนก็จะมีความเชื่ออะไรเขาแบบนี้เนาะนะฮะคราวนี้เนี่ยตอนที่โดนเหมือนกับผีเข้าเนี่ยนะฮะเหมือนกับผีลุงยาวเข้าเนี่ยจากคนที่พูดภาษาอีสานไม่เป็นคนปากน้ำเป็นคนสมุทรปราการนะฮะปรากฏว่าพอวิญญาณของลุงยาวเข้าเนี่ยพูดเป็นเสียงอีสานเลยครับพูดภาษาอีสานพูดอีสานเลยคือพูดเป็นอย่างนั้นเลยเหรอฮะพูดอีสานแบบอีสานแท้ๆไม่ได้พูดแบบกระแดะเหมือนคนภาคกลางพูดอันนี้พูดเป็นภาษาอีสานยาวต่อเนื่องไปเลยครั้งที่1ก็เป็นอย่างนั้นครั้งที่2ก็เป็นอย่างนั้นครั้งที่3ก็เป็นอย่างนั้นแล้วหลังจากที่เป็นแล้วเนี่ยพอกลับมาเป็นปกติเนี่ยแกจำอะไรได้ไหมครับคุณน้าเนี่ยเขาบอกว่าเขาจำอะไรได้หมดเหมือนว่าเขาปล่อยเขาเป็นตัวเองไงเขาปล่อยให้ทางลุงอนายาวเนี่ยเข้ามาหาเขาอ๋อเขาปล่อยคือตัวเขาเนี่ยก็เหมือนกับเป็นคนมีซิกเซนแหละนะครับแล้วก็เขาเหมือนสามารถจะสื่อสารสัมผัสกับวิญญาณได้พอรู้ว่าวิญญาณของลุงยาวจะเข้าเนี่ยแทนที่จะกั้นไว้เขาไม่กั้นเขาปล่อยเลยให้เข้าเขาบอกทางที่โรงงานบอกว่าเขาเห็นก่อนที่เขาจะเข้าเนี่ยเขาเห็นนายาวเดินออกมาจากศาลาแล้วก็เหมือนมานั่งโต๊ะข้างๆเขาแล้วก็ซิกบอกอะไรสักอย่างกับเขาไม่รู้แต่เขาฟังไม่รู้เรื่องเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยพูดในใจคิดในใจบอกว่าถ้าจะเอาอะไรจะพูดอะไรจะสื่อถึงใครก็ก
็ให้ตัวเขาเนี่ยแหละอย่าไปเข้าคนอื่นเขาเลยแบบนะครับพี่ป๋องถามจริงๆนะฮะคนนู้นคนนี้เขาติดหนี้ติดหนี้ลุงยาวเนี่ยนะตัวของโอ๋ก็ติดด้วยเปล่าผมไม่ติดครับไม่ติดนะตอนนั้นผมจะเป็นแบบว่าเหมือนว่าผมก็พอมีสตังค์มีอะไรแบบนี้ครับเราไม่ได้ติดนะผมจะกินเขาหมายถึงว่าแบบว่าผมนึกถึงเขาเป็นน้าอะไรแบบนี้เห็นว่ามีการสังสรรค์กันพี่ก็นึกว่าโอ๋เคยไปหยิบยืมตังค์แกไม่มีนะไม่ครับไม่แต่คนอื่นในนั้นเนี่ยไปหยิบยืมเงินแกแล้วก็คืนแกหมดแล้วนะครับแกถึงบอกมาทวงคืนนั่นเองใช่ไหมครับครับอ่ะโอเคนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะโอ๋นะครับผมขอบคุณครับโอ๋ครับสวัสดีครับนะฮะพอเรื่องโอ๋จบปั๊บฟุตบอลคู่ดึกพรีเมียร์ลีกระหว่างลิเวอร์พูลกับสเปอร์ก็จบเช่นเดียวกันครับคุณวียามดึกรายงานเลยฮะบอกว่าลิเวอร์พูลเสมอสเปอร์1-1นะส่วนอาร์เซนอลเนี่ยชนะ4-0ครับนะฮะส่วนข้อความอื่นที่ส่งมาก็สวัสดีคุณป๋องแล้วก็ทีมงานทุกท่านผมใช้2เบอร์ต้องสมัครสมาชิกใหม่หรือเปล่าจากคุณพงป่าช้าแตกตอนนี้เบอร์ที่ส่งมาที่ลงท้ายด้วย414มันไม่ขึ้นชื่อนะฮะคุณพงยังไงสมัครมาใหม่ก็ได้ครับส่วนชายแมนนิมิตใหม่43ครับส่งมาบอกพี่ป๋องผมชื่อสมาชิกอะไรครับก็ชื่อสมาชิกคือชายแมนนะฮะนิมิตใหม่43ครับนะฮะส่วนคุณทะเลสีดำส่งมาบอกว่าเป็นสมาชิกแล้วหรือยังฮะตอบด้วยเรียบร้อยครับคุณวรวงศ์ PEA ครับส่งมาสมัครสมาชิกแล้วก็คุณออสวัดแต้วแท็กซี่ส่งมาสวัสดีทีมงานจะช็อกด้วยนะแล้วก็พี่วุฒิน้องวิวครับบอกว่าสวัสดีฮะลิเกเลิกและรายงานตัวฟังทั้งครอบครัวเลยฮะไม่หลอนไม่หลับเหมือนเดิมครับส่วนคุณอาร์ตแจ้งวัฒนะส่งมาบอกว่าสวัสดีพี่ป๋องแล้วทีมงานเดี๋ยวช็อกอาร์ตแจ้งวัฒนะมาละขอให้พี่เฉลิมโดนผีหลอกนะครับแล้วก็คุณผีกองกอยบ้านน้อยฮะหนองบัวลำพูบอกเย่พี่ป๋องมาได้ยังไงชอบติดตามพี่ป๋องดูพี่ในทีเด็ดลูกหนี้ฝากด้วยนะเป็นรายการที่จริงๆคอนเซปต์หรือว่าธีมมันคงเครียดนะฮะแต่ว่าไม่อยากให้เครียดนะก็เลยใส่ความสนุกสนานใส่ความตลกโปฮาเข้าไปก็ติดตามกันได้กับทีเด็ดลูกหนี้นะฮะออกอากาศทุกวันฮะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงสายๆด้วยนะครับเป็นรายการที่ผมมีโอกาสได้ไปร่วมทำงานด้วยอยากจะบอกว่ามีความสุขมากสนุกมากแล้วก็ได้เรียนรู้นะเรื่องราวของชีวิตนะชาวบ้านเพียบเลยนะว่าฟังนะรายการนี้ดีนะฮะแล้วผมเจอหลายท่านที่ติดตามชมอยู่เนี่ยเจอแล้วก็ทักทายกันแสดงว่ารายการนี้คนดูเยอะจริงๆครับว่าฟังฝากด้วยกับทีเด็ดลูกหนี้นะครับส่วนข้อความนี้ก็ส่งมาวายฟูมูลคุณรุชพงษ์นะครับแล้วก็อีกหลายข้อความที่ส่งมานะแต่ว่าเดี๋ยวเราคงจะพักกันสักครู่นึงว่าฟังครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยผมมีเมลสักหนึ่งฉบับนะฮะมาเล่าสู่กันฟังกันละกันเป็นเมลที่ความยาวไม่ยาวเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเมลที่ฉบับยาวหน่อยเนี่ยเดี๋ยวส่งให้น้องเก่งไปลองดูสักฉบับหนึ่งแล้วก็นำมาถ่ายทอดนำมาเล่าให้ฟังในช่วงท้ายๆรายการกันละกันนะส่วนเมลของเราอย่างที่บอกว่าถ้าคุณฟังท่านใดไม่สะดวกที่เล่าหน้าไมค์สดๆนี่นะฮะก็สามารถจะเล่าผ่านตัวหนังสือส่งมาที่เมลของเราได้เราเรียกว่าจดหมายไฟฟ้าเนี่ยนะครับที่ shockfm@hotmail.com ของเรานั่นเองครับเรื่องที่ผมจะพาทุกท่านนั้นไปติดตามเนี่ยในช่วงหน้าเนี่ยเป็นเรื่องของการทัศนศึกษาเจอหลอนครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาว่ากันนะส่วนก่อนปิดเบรกนี้ฝากว่าฟังด้วยนั่นก็คือทางด้านทิพรสฮะเดี๋ยวในเดือนเนี้ยนะฮะเราคงจะได้มีโอกาสไปตามร้านค้าต่างๆที่ร่วมสนุกกันเนี่ยนะครับน้ำปลาทิพรสร่วมกับรายการเดอะช็อคชวนแฟนรายการทุกท่านที่เป็นเจ้าของร้านอาหารที่เปิดบริการยามค่ำคืนไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กร้านใหญ่ริมถนนหรือว่าจะเป็นตึกแถวข้างทางก็ตามแต่เนี่ยนะครับเพียงแค่คุณถ่ายรูปร้านค้าของคุณคู่กับผลิตภัณฑ์ทิพรสในแบบของคุณนี่นะฮะพร้อมกับติดแฮชแท็กพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่แล้วก็แฮชแท็กชื่อร้านของคุณแล้วก็โพสต์ลง facebook.com/theshock13 รูปไหนถูกใจทีมงานมากที่สุดเนี่ยรับไปเลยฮะผลิตภัณฑ์น้ำปลาตาทิพรสรุ่นพิเศษลิมิเต็ดอีดิชั่นจำนวนเนี่ยนะฮะ1ลังนะจะส่งให้ฟรีถึงหน้าร้านของคุณทันทีเนี่ยนะครับเราจะมีการประกาศรูปผู้โชคดีนะฮะแล้วก็นำของเนี่ยไปให้ถึงร้านเลยติดตามได้ทางหน้าแฟนเพจของเราเนี่ยนะครับแล้วก็งานนี้เนี่ยเราได้หลายรูปแล้วเดี๋ยวตลอดเดือนเมษายนเนี่ยจะพยายามเอาน้ำปลาทิพรสแล้วก็ทีมงานเนี่ยนะฮะไปส่งต่อส่งมอบถึงหน้าร้านเลยยังไงรออยู่ที่ร้านได้เลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงฮะเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับเดอะช็อคของเราสักครู่เดียวครับDead Talk.
ผมเดินเข้ามาในบ้านแล้วได้กลิ่นนะครับพี่ป๋องเป็นกลิ่นลักษณะไหนครับทักกลิ่นหอมอ่ะพี่ใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วครับพี่ป๋องไม่ไหวแล้วพี่นั่นบนโต๊ะอ่ะพี่ตั้งสติไว้ทักไม่ไหวแล้วพี่กับข้าวเต็มโต๊ะขนาดเนี้ยขอกินก่อนละครับเอ้าปรุงอาหารได้หอมอร่อยหลากหลายด้วยทิพรสเครื่องปรุงรสของไทยที่สร้างความประทับใจมานานแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสจริงๆหอมห้องจัดด้วยนะตั๊ดด่วนทิพรสสาวๆเนี่ยเขามองผู้ชายที่ตรงไหนเสื้อผ้าหน้าผมก็ใช่ฐานะการงานก็มีส่วนหุ่นฟิตเฟิร์มก็ดีนะเรื่องบนเตียงบ้าพร้อมจัดทุกเรื่องของผู้ชายด้วย OMG OMG ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยให้คุณฟิตเฟิร์มตั้งแต่ผมจรดเท้า OMG พร้อมจัดไม่มีจอดโดนผีหลอกนะจ๊ะหนูโดนลอเตอร์หลอกค่ะพี่ป๋องมีของดีให้หนูไหมคะมีสิต้องนี่เลยอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก TP-Link กับ Edimac เลยเขารับประกันตลอดอายุการใช้งานจริงหรือเปล่าคะแหมไลฟ์ไทม์จริงๆมีแต่ที่ King IT แล้วจ้ะแล้วเขายังมีตั้ง30ศูนย์บริการแถมยังมีฮอตไลน์ตลอด24ชั่วโมงเออแล้วเน็ตเกียร์เขาก็ประกันแบบยาวๆ9ปีเลยนะจ๊ะอย่าลืมนะไลฟ์ไทม์ตัวจริงต้อง Voice King เท่านั้นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ The Talk กำลังจะเกิดขึ้น MP3 The Talk Series 1มันกลับมาหลอนรวมเรื่องเล่าจากคุณผู้ฟังทางบ้านที่คัดสรรโดยกับพลทองพลับสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เบอร์0817927972หรือที่ ID Line The Talk Series The Talk Series 1แผ่นผีจาก The Talkย้ายแล้วจ้าย้ายมาแล้วเดอะช็อกข้าวต้มผีย้ายมาจากร้านเดิมเลยมานิดเดียวขับตรงมาเจอปั๊มบางจากปั๊มคาวเทคแล้วเลี้ยวซ้ายเลยตรงมาอีก200เมตรเลี้ยวซ้ายอีกทีอยู่ตรงสนามบอลคริสตัลปาร์คชั้น2เปิดให้บริการแล้วยันตี3กาแฟรสชาติเยี่ยมข้าวต้มรสอร่อยแล้วแวะมานะมาไม่ถูกโทรเลย02-515-0091นะจ๊ะจะบอกเตรียมแซนด์วิชเลอแปงไว้เป็นมื้อเช้าให้เลอแปงคัพเค้กกล้วยหอมเป็นของว่างระหว่างวันช่วงบ่ายส่วนที่ต้องพกติดตัวไว้เวลารถติดก็เลอแปงตั้งแต่เมื่อฉันได้พบเธอก็เพิ่งได้เจอกับคำนี้มีให้เลือกเยอะไม่ซ้ำเมนูสำหรับเลอแปงเบเกอรี่หาซื้อง่ายที่ร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศเลอแปงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อยหนึ่งศูนย์หนึ่ง RR1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าวโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย KTAM Happy Life Happy Investment เฮ้ยคิดไม่ว่าคนที่ตายไปแล้ว3วัน7วันเขาจะมาหาคุณที่เราพักกันไปนะคุณผู้ฟังนะตอนนี้ล่าสุดตี 1:35 นาทีครับคุณผู้ฟังอยู่กับ The Shock ที่ FM 101นะฮะเราเจอกันทุกค่ำคืนครับตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตอนประมาณตี 3คืนนี้อยู่กับป๋องนะฮะแล้วก็ทีมงาน The Shock ด้วยสู่คุณผู้ฟังท่านใดที่ฟังอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเราก็มีเหมือนกันประสบการณ์ที่เราเจอมาหรือว่าคนใกล้ตัวเราเจอมาแล้วอยากจะพูดคุยกันด้วยนะฮะก็สามารถจะฝากเรื่องราวต่างๆไว้ได้ที่02615 4101หรือว่า0819303913ครับหรือว่า
ส่งมาเป็นข้อความก็ได้ครับทาง SMS 4689101ครับก่อนที่เราจะมาติดตามฟังเรื่องต่อไปเรื่องคุณหน่องที่รออยู่เนี่ยผมมีเมลฉบับหนึ่งว่าฟังก็ไม่สั้นไม่ยาวครับส่งมาที่ Shock FM @hotmail ของเรานี่เองเนี่ยนะครับใช้ชื่อเรื่องว่าทัศนศึกษาเจอหลอนฮะก็บอกว่าสวัสดีฮะผมเป็นเด็กสุราษฎร์นะตอนนี้ผมอายุ15แล้วนะฮะผมจะเล่าเหตุการณ์นึงที่ผมและเพื่อนๆ เนี่ยไปเจอมาในช่วงนั้นทางโรงเรียนแต่ขอไม่บอกชื่อโรงเรียนเนี่ยนะครับได้มีการจัดทัศนศึกษาค่ายคณิตศาสตร์ฮะเลยไปที่สถานที่ทัศนศึกษาไปสถานที่ทัศนศึกษาที่จังหวัดสมุทรสาครโดยจะพัก3วัน2คืนฮะแต่พอดีเนี่ยไปถึงที่นั่นเนี่ยตอนกลางคืนพอดีนะเลยทางวิทยากรให้ไปนอนก่อนแล้วค่อยทำกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ฮะซึ่งในคืนแรกเนี่ยผมกับเพื่อนๆต่างเจอเรื่องราวที่ไม่เหมือนกันนะครับโดยผมจะเล่าเรื่องผมก่อนก็แล้วกันผมและเพื่อนของผมประมาณ 2-3 คนรู้สึกว่านอนไม่หลับฮะมีคนนึงสังเกตที่ห้องน้ำโดยห้องที่พวกเรานอนเนี่ยจะเป็นห้องกว้างครับมีห้องน้ำทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของห้องโดยเพื่อนผมเห็นประตูห้องน้ำด้านซ้ายเนี่ยเปิดอยู่ทั้งที่ก่อนนอนเราเนี่ยนะฮะปิดหมดละนะโดยเพื่อนจะเห็นเงาดำๆลางๆเนี่ยนะครับอยู่หลังประตูในห้องน้ำแล้วอยู่ดีๆฮะประตูก็ปิดเองดังปึ้งเลยฮะนะครับแล้วก็เปิดเอกแล้วก็เปิดอีกเนี่ยครับแล้วก็ปิดอย่างเงี้ยอยู่ประมาณ 3-4 รอบแล้วก็หยุดฮะซึ่งนะครับที่เกิดเหตุการณ์นี้นะฮะเพื่อนก็สะกิดผมว่ามึงดูที่ห้องน้ำดิปิดเองเปิดเองมีเงาด้วยพอผมดูผมก็เห็นจริงๆเนี่ยนะฮะเลยบอกว่าอาจจะเป็นเจ้าที่ก็ได้สวดมนต์ก่อนนอนคราวนี้ก็จบฮะพอตื่นมาพรุ่งนี้เนี่ยผมกับเพื่อนต่างก็ไม่อยากจะบอกใครเลยไปถามวิทยากรคนนึงฮะซึ่งพี่เขาก็ได้บอกว่าที่นี่ไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นนะน้องแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นก็แค่เบาๆก็เพียงแค่ผ้าห่มเคลื่อนเองนิดหน่อยอะไรอย่างนี้แหละนะแต่เท่าที่น้องเล่ามาเนี่ยต้องบอกว่าตะลึงเลยเพราะว่าวิทยากรเขาก็เคยได้ยินประวัติจากยามเช่นกันนะครับว่าคืนนึงเนี่ยมีป้าเขาถูกเหมือนพื้นเขาบอกมีคืนนึงป้าที่เขาถูกพื้นตามระเบียงอยู่เนี่ยแล้วยามก็เห็นผ่านกล้องวงจรปิดว่ามีเงาตามหลังป้าอยู่ครับเลยในตอนเช้าก็ถามป้าว่าป้าพาใครมาด้วยทั้งที่ป้าเนี่ยไม่ได้พาใครมาพี่วิทยากรเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังเลยทำให้รู้สึกขนลุกเลยฮะเพราะว่าระเบียงที่ป้าเขาถูกพื้นนั่นเนี่ยชั้นที่เราพักอยู่ก็คือชั้นของผู้ชายนี่นะครับเลยมาในคืนที่2ฮะเพื่อนของคมหนึ่งบอกกลุ่มเพื่อนเขาว่าเขาจะไปดื่มน้ำข้างล่างก็เลยชวนกันไปทีนี้เพื่อนก็รู้สึกจะปัสสาวะเลยบอกว่าเราจะปัสสาวะตรงนี้แหละนะฮะหน้าเครื่องกดน้ำดื่มนี่แหละทีนี้ก็เลยมีลมผ่านอย่างเร็วเลยฮะทั้งที่แถวนั้นเนี่ยไม่มีลมตกลงมาเนี่ยนะฮะพากันวิ่งไปที่พักแล้วก็ตกลงปัสสาวะในห้องน้ำเป็นปกติแล้วก็มาเล่าให้ฟังในตอนเช้าแล้วก็กลับสมุทรสาครกันครับนะซึ่งอยากจะถามพี่ๆว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยคืออะไรกันแน่ทั้งที่สถานที่เนี้ยไม่เคยมีคนตายผมก็เชื่ออย่างที่น้องบอกมานะฮะอย่างที่วิทยากรเขาบอกแหละอาจจะเป็นเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางก็ได้ก็มีสิทธิ์ไปไม่ได้เพราะถ้าเราเชื่อว่าทุกพื้นที่นะเคยมีเจ้าเข้าเจ้าของมาก่อนทุกพื้นที่มีคนดูแลปกปักรักษามันก็มีสิทธิ์ไปไม่ได้ครับว่าเขาอาจจะมาเหมือนกับมาเตือนเรานะฮะอาจนอนได้แล้วนะไม่ยอมหลับยอมนอนมาให้ดูซะหน่อยไหมหรือว่าไม่เห็นสักนิดหนึ่งไหมนะหรือว่าพวกเราอาจจะทำอะไรที่มันเป็นเด็กอาจจะห่างไปหน่อยเขาก็อาจจะมาให้เห็นเพื่อเป็นการตักเตือนก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ถ้าถามผมนะก็น่าจะไปในทางของเจ้าที่เจ้าทางมากกว่านะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ส่งมาที่เมลของเราที่ shockfm@hotmail.com นั่นเองครับขอบพระคุณด้วยเรามากันที่สายของคุณหน่องฮะคุณหน่องบอกว่ามีประสบการณ์นึงครับเจอด้วยตัวเองครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านหลังนึงในจังหวัดชัยภูมิเมื่อประมาณ20กว่าปีที่ผ่านมาครับสังเกตว่าคืนนี้เนี่ยจะมีเรื่องที่ย้อนกลับไปนานเหมือนกันนะ20 กว่าปีทั้งนั้นเลยฮะเหมือนกับเรื่องนี้เช่นเดียวกันเรื่องที่บอกว่า2ผัวเมียจากสายคุณหน่องครับสวัสดีครับคุณหน่องสวัสดีครับนะคุณหน่องตอนนี้โทรจากที่ไหนครับแถวพระราม4ครับแถวพระราม4ติดตามฟังเดอะช็อคอยู่กับใครครับโอ้ก็พอดีตอนนี้อยู่กับลูกสาวครับฮะแล้วลูกสาวนอนยังนอนแล้วครับนอนแล้วนะถ้างั้นให้ลูกสาวนอนแล้วก็พี่อยู่กับผมแล้วก็แฟนรายการนะแล้วก็เล่าเรื่องสองผัวเมียที่มันย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาให้ฟังหน่อยว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นยังไงครับผมเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดใช่มั้ยฮะแล้วก็ชอบเที่ยวเล่นดึกๆครับครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสั้นนะคุณฟองนะผมก็ไปเที่ยวเล่นปกติของผมอย่างที่เคยเป็นครับแต่ฮะทีนี้วันนึงก็ผมก็ไปกับน้าชายคนเล็กซึ่งห่างกับอายุห่างกับผมนิดนึงครับแต่ยังเที่ยวด้วยกันได้กลับมาแล้วก็หิวข้าวครับก็จุดตะเกียงเพราะที่บ้านไม่มีไฟฟ้าแล้วจุดตะเกียงนั่งกินข้าวกันก็นั่งกินกันอยู่ดีๆเนี่ยอยู่ๆน้าชายผมก็โดดลงบ้านไปเลยผมก็เฮ้ยอะไรผมก็ตกใจครับ
แต่ไอ้นั่งกินข้าวเนี่ยผมนั่งกินข้าวผมตัวผมเนี่ยหันหน้าเข้าไปในตัวบ้านน้าชายเนี่ยหันหน้าออกนอกจากตัวบ้านครับนะทีนี้แกผมก็ไม่รู้ใช่ไหมแกโดดไปผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรผมก็นั่งอยู่คนเดียวหันซ้ายหันขวาผมก็หันออกไปโอ้โหพี่ป๋องเอ้ยมันเป็นผู้หญิงยืนอยู่บนยอดมะเฟืองต้นมะเฟืองนะครับเป็นผู้หญิงยืนอยู่บนต้นมะเฟืองครับและไอ้ต้นมะเฟืองที่ว่ามันใหญ่พอจะคนที่ยืนได้ใหญ่ครับเหรอใหญ่ครับใหญ่ขนาดประมาณสัก2คนโอบได้ต้นนะฮะต้นแล้วมันก็ขึ้นข้างบนก็แตกกิ่งแตกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใหญ่แล้วตอนนั้นมันก็ดึกอะครับประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งประมาณเนี้ยครับผมก็หันไปเห็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะแต่ผมก็ไม่ได้กระโดดหรืออะไรตามน้าชายนะผมก็ดักตะเกียงแล้วก็ลงบ้านตามน้าชายไปที่บ้านยายลักษณะเป็นยังไงอะครับที่เป็นผู้หญิงยืนอยู่บนต้นมะเฟืองที่ว่าเนี่ยเป็นผู้หญิงตัวขาวนะคุณป๋องตัวขาวครับแต่ผมเนี่ยยาวตัวขาวผมยาวครับแต่ไม่ได้เห็นหน้าตาเลยนะครับเป็นรูปร่างยืนเลยอะครับเสื้อผ้าเป็นไงครับผมเห็นเสื้อผ้าเหมือนไม่มีนะคุณป๋องนะเหมือนไม่ได้ใส่เสื้อผ้าครับใช่ตัวขาวมันขาวไปเลยอะแต่ไม่เห็นหน้าไม่เห็นครับไม่เห็นมันขาวไปหมดอะครับผมเห็นเป็นแบบนั้นผมก็โรงพยาบาลก็ตามน้าชายไปที่บ้านยายผมก็ไปถามน้าชายว่าน้าชายเห็นอะไรครับน้าชายก็บอกว่าแกเห็นแต่ก็แกไม่ได้เห็นคนเดียวแกเห็นทั้งสองคนทั้งผัวทั้งเมียฮะเดี๋ยวนะขณะที่ตัวของคุณหน่องครับผมเห็นผู้หญิงคนเดียวเห็นผู้หญิงคนเดียวครับแต่ขณะที่น้าชายเนี่ยเห็นก่อนน้าชายเห็นก่อนเห็นครับเห็นเป็นทั้งผัวทั้งเมียเลยทั้งคู่จริงเหรอครับอยู่บนยอดมะเฟืองครับแล้วทีเนี้ยแกก็ถามผมเห็นไหมผมบอกเห็นครับแกถามว่าทำไมผมไม่วิ่งไม่รู้จะวิ่งไปไหนครับเพราะมันไม่จะไปไหนไม่ได้อะครับมันก็มันดึกแล้วแต่ทีนี้บ้านยายกับบ้านผมก็ไม่ได้ห่างไกลกันมากครับนิดเดียวเองอะครับแต่ผมจะเล่าให้คุณหมอฟังคือผัวเมียคู่เนี้ยผมก็รู้จักแล้วเขาตายเพราะเขาไปรับจ้างขุดดินแล้วดินทับดินพังลงมาทับตายไปขุดดินรับจ้างขุดดินครับแล้วก็โดนไอ้ดินที่เราขุดเนี่ยครับคือเขาขุดเป็นรูเข้าไปครับเหมือนขุดรูแล้วมันพังทับลงมาทับมันถล่มลงมาแล้วทับเขาสองคนผมเนี่ยตายครับแล้วครับครับอันนี้นานยังก็ประมาณ20 ปีได้ครับหมายถึงว่าตอนที่ตัวคุณหนอจากตอนเขาตายจนผมเห็นนั่นแหละครับไม่น่าจะถึงปีครับผมอ๋อเหรอครับเนี่ยแล้วที่ผืนนั้นเนี่ยแม่ผมเป็นคนซื้อต่อครับแต่ก็หลังจากซื้อต่อมาแล้วก็ไม่มีอะไรนะแม่แกก็หาพระหาอะไรมาทำพิธีครับผมครับประมาณนั้นครับก็หาพระหาอะไรมาทำพิธีคือมันไม่ได้ยาวอะไรแต่มันได้มันเห็นอยู่ประมาณนั้นแหละครับเข้าใจเข้าใจท่านพี่ปองถามนิดนึงฮะหน่องครับเรารู้แล้วว่าหน่องเจอยังไงคราวนี้ไปถามน้าเนี่ยน้าเนี่ยนะฮะที่บอกว่าเจอเป็นวิญญาณสองตนเลยเนี่ยนะทั้งผัวทั้งเมียเนี่ยนะถามลักษณะไหมฮะเริ่มต้นจากผู้หญิงก่อนเราเห็นเป็นหญิงตรงกันไหมผู้หญิงยืนเหมือนกันครับแต่ผู้ชายนั่งของน้านะฮะน้าที่ถามน้าที่คุยกันเนี่ยน้าบอกผู้ชายนั่งแต่ผู้หญิงยืนผู้ชายนั่งผู้หญิงยืนเรื่องผู้หญิงยืนเนี่ยลักษณะของผู้หญิงที่เห็นเนี่ยไม่ได้ใส่เสื้อผ้าตัวขาวผมยาวเหมือนกันป่ะเหมือนกันครับเห็นเป็นตัวขาวไปเลยครับตรงกันอีกครับแล้วผู้ชายอ่ะผู้ชายนุ่งผ้าขาวม้าอผู้ชายต้องนุ่งผ้าขาวม้าคือเท่าที่ผมจำได้เนี่ยตอนเขาตายเนี่ยเขาแค่จะใส่ผ้าขาวม้าตาหมักลุกอะครับเหรอผู้ชายอะนะครับแต่ผู้หญิงเนี่ยแต่ผู้หญิงเนี่ยต้องผ้าถุงครับแต่ผู้หญิงที่ผมเห็นคือไม่ได้มันขาวใส่หรือไม่ใส่ผมไม่รู้แต่มองดูแล้วมันขาวฮะนั่นเป็นครั้งเดียวที่เราเจอผัวเมียคู่นี้ที่เสียไปครับครั้งเดียวหลังจากนั้นก็ไม่ได้เห็นเขามาปรากฏตัวตรงต้นมะเฟืองอีกไม่ได้เจอไม่เจออีกครับแล้วทุกวันนี้ก็ต้นมะเฟืองต้นนั้นเขาก็ตัดทิ้งไปมันนานแล้วนี่20 กว่าปีแล้วนี่ใช่ไหมใช่ก็หลังจากผมเจอไม่นานก่อนที่แม่ผมจะซื้อเนี่ยพ่อแม่เขาก็มันตัดทิ้งครับครับแล้วมาเฟืองต้นนั้นน่ะคือบริเวณบ้านที่เขาปลูกบ้านเขาอยู่ครับนะฮะนี่ประมาณนี้ครับผมเหตุการณ์ทั้งหมดนะเอาละครับคุณน้องไงขอบคุณมากนะครับครับกับเรื่องที่นำมาแชร์นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับ
ับครับผมขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับนะฮะแล้วก็ได้ฟังกันไปอีกหนึ่งเรื่องว่าฟังแล้วเดี๋ยวจากนั้นเนี่ยจะมาติดตามกันต่อนะฮะเรื่องของน้องอ้อยรออยู่ครับเดี๋ยวรอสักครู่ก็แล้วกันน้องอ้อยนะฮะไปดูที่ข้อความหน่อยทาง SMS ของเราที่4689101วันนี้เรามีท็อปิกด้วยนะฮะถือว่าเป็นควันหลงเลยที่ลอตเตอรี่ออกไปเมื่อวันที่1ที่ผ่านมากันละกันก็เลยถามว่าฟังฮะบอกว่าถ้าคุณถูกลอตเตอรี่นะรางวัลที่1เนี่ยนะฮะคุณจะแบ่งส่วนนึงไปทำบุญอะไรมีผู้ฟังหลายท่านนี่แชร์กันมาเพียบเลยนะฮะแล้วก็มีข้อความนึงตรงกับใจผมเลยแล้วผมลืมถามเหมือนกับว่าเมื่อกี้ผมอยากจะถามอะไรเขาอย่างนึงนะแล้วผมก็ไม่ได้ถามแล้วผู้ฟังก็ส่งมาจากคุณชายไทยไม่ทราบชื่อบอกว่าเสียงคล้ายคุณสามารถใช่ผมอยากจะบอกว่าคุณหน่องคุณช่วยยืนยันหน่อยสิว่าคุณไม่ใช่พี่สามารถใช่ไหมเพราะว่าเสียงคุณเนี่ยเหมือนกับพี่สามารถพยัคฆ์อรุณมากจริงๆเหมือนจนแบบว่าเป็นพี่สามารถโทรมาเล่าไปเนี่ยนะฮะซึ่งบอกว่าผมก็คิดแล้วก็มีคุณผู้ฟังที่ส่งมาก็คิดเหมือนกันจากคุณชายไทยไม่ทราบชื่อเนี่ยนะครับบอกเสียงคล้ายพี่สามารถมากนะครับส่วนคุณฟิกแท็กซี่ฮะส่งมาบอกสวัสดีพี่ป๋องแว่นรามห้าสิบสามเติมควันท่วมแถมไม่ได้นอนมา8วันโหนอนเถอะนะครับแล้วก็คุณดำเซาเทิร์นฮะบอกรายงานตัวฮะมาช้าไปหน่อยแต่ก็ยังทันอยู่ดีนะครับส่วนนางร้อยใจส่งมาบอกว่าคุณเป็นผู้โชคดีฮะได้รับบัตรว่ายน้ำฟรีวงเล็บที่ฟาร์มจระเข้ขำๆนะพี่ป๋องนะครับแล้วก็น้องปุ้ยดีเจปุ้ยฮะบอกว่าสวัสดีครับพี่ป๋องผมฟังอยู่นะครับดีใจมากที่พี่มาจัดแผ่น MP3 มีขายที่ร้านเดอะช็อคไม้มีนะครับผมขอนำเสนอนะฮะบอกว่าคืนวันโกนหรือว่าคืนวันพระใหญ่เนี่ยอยากจะให้เล่าเรื่องประสบการณ์หลอนในวันโกนหรือว่าวันพระใหญ่นั่นเองครับน้องปุ้ยแนะนำมานะส่วนเนวดายส่งมาจากปทุมบอกว่าเนวดายเป็นสมาชิกหรือยังฮะช่วยอ่านให้หน่อยฮะพี่ป๋องขอบคุณครับเป็นเรียบร้อยครับส่วนข้อความนี้บอกว่าเดอะช็อคชุดใหม่เดอะช็อคซีรีส์เนี่ยนะฮะบอกว่าชุดใหม่ฟันธงหลอนทุกเรื่องจริงๆแวะไปซื้อที่ร้านมา2แผ่นละให้พี่สาว1แผ่นสู่6แล้วชุดนี้บอกว่าฟังเลยว่าตั้งใจมากว่าฟังครับเป็นรูปผมยืนเท่ๆแล้วก็ชูนิ้วเข้ามา1นิ้วเสมือนว่านี่คือชุดที่1เนี่ยนะฮะเป็น MP3 ฮะรวมเรื่องสยองขวัญจากรายการเดอะช็อคของเราเนี่ยนะครับนะฮะเป็นรูปผมชู1นิ้วนะฮะแล้วก็เป็นรูปฟักทองแล้วเขียนคำว่าเดอะช็อคแล้วก็ชื่อว่าชื่อชุดนะฮะรีบอร์นคือมันกลับมาหลอนชุดนี้อยากจะบอกว่าโหไปหาฟังว่าฟังน่ากลัวทุกเรื่องน่ากลัวจริงๆนะแล้วแต่เรื่องความยาวแบบฟังจุใจอ่ะผมการันตีว่าถ้าคนไหนอยากฟังนะตั้งแต่เปิดแต่ออกจากกรุงเทพนะถึงเชียงใหม่ได้เลยอ่ะนะครับแล้วก็บนแฮชแท็กเป็นการไฟติ้งกันระหว่างตี๋กับน้องเก่งเขานะน้องยุ่งกับน้องขวัญเขาลองติดตามดูฮะตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะไดเรกได้ติดตามได้ทาง LINE ID เนี่ยนะฮะก็คือ The Shock Series นะหรือว่าติดต่อได้ที่0817927972แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ไปสัก 3-4 วันเนี่ยน่าจะติดตามได้ตามร้านต่างๆเลยเดี๋ยวร้านเนี่ยเดี๋ยวผมนำมาแจ้งกันละกันจริงแล้วผมมีรายชื่อร้านอยู่ประมาณนึงละนะอย่างยกตัวอย่างที่จำได้เนี่ยเซเว่นเนี่ยน่าจะหลังสงกรานต์แต่ว่าถ้าเป็นร้านแคปนะมีหลายสาขาเนี่ยนะครับก็น่าจะช่วงต้นเดือนเมษายนเนี่ยรวมไปถึงร้านLotus Express Lotus ใหญ่ Big C นะฮะแล้วก็ร้านอื่นเนี่ยผมว่าในช่วงต้นเดือนเนี่ยน่าจะหากันได้ละหรือว่าจะเป็นจิฟฟี่ว่าฟังปั๊มจิฟฟี่เนี่ยปั๊มปตท.ปั๊มเจ็ทเนี่ยที่มีจิฟฟี่เนี่ยก็น่าจะมีงานของ The Shock ด้วยอันนี้ก็น่าจะหาง่ายลองไปดูกันละกันครับฝากด้วยพวกเราหลังจากที่แยกมาทำเองนะก่อนนี้เราทำกับนู่นกับนี่นั่นนะฮะตอนนี้เราไม่ทำกับเขาละเราแยกมาทำเองแล้วก็ลองดูว่าฟังทำมาไม่เยอะฮะแล้วก็ตั้งใจทำแล้วก็อยากจะฝากว่าฟังด้วยกับ The Shock Series ของเราชุดที่1ครับนะฮะมากันที่สายของน้องอ้อยครับอ้อยสวัสดีสวัสดีค่ะนะฮะอ้อยค่ะพี่อ้อยอ่านว่าอะไรนะออยค่ะออยนะออยนะฮะไม่มีไม่โทรนะน้องออยฮะเสียงดังด้วยนะค่ะนะครับได้ยินครับน้องออยเห็นบอกมีเป็นประสบการณ์ที่หนูอยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วยเรื่องราวเกิดขึ้นที่วัดหนึ่งแถวย่านจารสนิทวงใช่ค่ะเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อหัวค่ำเนี่ยนะฮะใช่แล้วค่ะพี่ตอนสวดงานศพยายอยู่สวดงานศพยายใครคือยายเราหรือยายเพื่อนยายหนูเนี่ยยายเราเองนี่นะใช่ค่ะแต่ว่าแบบเหมือนเป็นศักดิ์คือไม่ใช่เป็นเครือญาติเป็นยายอะไรเงี้ยค่ะเหรอฮะแล้วก็คือสุดท้ายที่ว่ามันคือยังไงอ่ะคือเหมือนประมาณว่าคือแกไปอยู่ต่างจังหวัดจะอยู่สงขลาแล้วก็แกไปป่วยเป็นโรคพุ่มพวงค่ะแล้วก็ว่าก็ว่าก็ตอนแรกก็แบบไม่ได้ติดต่อกับญาติพี่น้องอะไรแล้วแบบพอก็มีมาช่วงท้ายสิ้นปีที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแกก็แบบหาเบอร์ติดต่อได้แกก็แกอยากกลับบ้านนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบติดต่อกับยายหนูที่เป็นยายแท้หนูเนี่ยโดยตรงก็บอกเดี๋ยวหาบ้านเช่าให้นะนู่นนี่นั่นแกก็โอเคแล้วพออยู่ๆ
พอช่วงต้นปีใหม่แกก็หายการติดต่อไปอีกหายไปอีกครับเขาเลยก็เลยสงสัยกันแต่ก็คือไม่มีเบอร์ติดต่อแกกลับไปพอมาช่วงต้นเดือนมีนาที่ผ่านมาครับก็หัวหน้ายายแกก็โทรหัวหน้ายายที่เสียเนี่ยแกก็โทรมาบอกว่าลงมาดูใจแกหน่อยแกป่วยหนักมากเลยอะไรเงี้ยยายหนูแม่หนูพ่อหนูก็เลยขับรถจากที่ไปกรุงเทพไปสงขลาครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็ไปทันดูใจแกแค่2คืนแกก็เสียครับเสียเสร็จปุ๊บก็เหมือนขนส่งย้ายศพอะไรเงี้ยที่ก็คือใช้เวลาเป็นวันอะกว่าจะมากว่าจะมาถึงนู่นนี่นั่นก็เมื่อวันก่อนเนี่ยค่ะก็เพิ่งโดนน้ำศพไปเขาสวดแค่3วันเพราะว่าศพมันอยู่นานเลยค่ะนู่นเขาก็แบบสวด3วันพอนะแล้วจะเผาก็เลยก็ตามนั้นก็หนูก็ไปรดน้ำศพปกติตื่นตั้งแต่เช้าก่อนไปทำงานก็ไปรดน้ำศพแกเสร็จปุ๊บน้าคนที่เจอเนี่ยคือเขาไม่ได้มาเลยตั้งแต่วันแรกคือเขาอยู่สวนภูมิเขาก็เลยไม่สะดวกมาวันนี้เขาก็เลยกลับมาก็เลยไปสวดศพเสร็จปุ๊บหนูพอกลับจากทำงานหนูก็ไปที่วัดก็ไปนั่งแต่คือต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าน้าเนี่ยเขาเป็นเด็กนราศีนเขาจะมีเซนด้านนี้แรงมากไม่ว่าจะไปไหนก็ตามเขาจะเห็นหมดที่ตั้งแต่เทพยันสัมภเวสีแกเห็นหมดเลยอยู่ที่ว่าใจแกอยากเห็นหรือเปล่า คือแบบว่าถ้าแกเหม่อเหม่อเลยนะที่คือแบบจะเห็นหมดเลยแล้วคือแกก็บอกแล้วว่าเออแกไม่อยากแกรู้สึกว่าตอนแกนั่งรถใหม่แกบอกแกไม่อยากมาเลยคือเหมือนแบบแกบอกว่าแกไม่อยากมาเลยแบบกลัวจะเห็นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะเห็นญาติตัวเองอะพี่มันใจไม่ดีไงครับเขาก็ก็ไม่อะไรเขาก็เลยนั่งอยู่ข้างนอกเขาก็นั่งรอข้างนอกคือศาลาเนี่ยมันแบบคือคนเยอะพี่ก็คือเขาก็ต้องแบบมีจักที่นั่งข้างนอกให้ด้วยแล้วก็มีข้างในด้วยแล้วแกก็นั่งอยู่ข้างนอกสักแป๊บนึงที่ไปคิดอะไรแกถึงเข้าไปนั่งข้างในครับแล้วแกก็เหมือนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นอะแป๊บเดียวคือแบบเหมือนช่วงมืออะไรเงี้ยทำพาสเวิร์ดเรื่องนี้นั่นแกก็หนูก็เข้ามาดูพอแกเงยหน้าขึ้นมาเท่านั้นแหละแกก็เหมือนเห็นอะไรเงี้ยแล้วคือผู้หนูก็นั่งอยู่ข้างๆกันนี่แหละพี่แกก็ก้มหน้าแต่แกแบบเหมือนแบบคือแกไม่ไหวคือแกเห็นหน้าอะไรเงี้ยแกก็วิ่งออกไปเลยพี่ลงทุนรองเท้าไม่ใส่เลยอะลงทุนรองเท้าแบบไม่ใส่เลยก็คือวิ่งออกไปเลยก็แบบน้องๆเนี่ยก็วิ่งตามมาพี่คือเป็นไรอะไรเงี้ยแบบถามหาเออนะเป็นไรอะไรเงี้ยเขาเห็นเขาคุยกันเห็นแม่เห็นอะไรเงี้ยเห็นนะเห็นแม่ก็คือเห็นยายถูกมั้ยเห็นยายใช่เห็นยายเขาก็เห็นเขาบอกกับยายแม่เขาอ่ะบอกว่าเออดิวเห็นอะไรเงี้ยเขาก็ร้องไห้ออกมาร้องไห้ออกมายายที่เหลือก็ถามว่าเห็นใครเห็นอะไรเห็นยายเขาบอกเห็นยายที่เสียครับเขาบอกเห็นยายที่เสียยายเหมือนที่เป็นยายแท้ที่เป็นน้องสาวยายที่เสียแท้เนี่ยเขาก็ถามว่ามาแบบไหนใส่ชุดสีอะไรคนน้าเขาไม่ได้มาสวดศพแล้วไอ้เขาไม่ได้มารดน้ำศพพี่เขาจะไม่รู้เรื่องใส่ชุดอะไรถูกไหมครับแต่เขาบอกถูกหมดเลยเขาบอกว่าใส่เสื้อสีแดงตรงส้มสีอิฐก็กางเกงสีดำคือแบบตรงอ่ะคือหนูสวดคือหนูมาวันรดน้ำศพอ่ะคือหนูแบบขนลุกเลยแบบเฮ้ยมันตรงอ่ะอะไรเงี้ยตรงหมดเลยใช่เขาบอกว่ามันคือชุดสุดท้ายที่ยายใส่ป่ะคือชุดเนี้ยคือชุดที่ใส่อยู่ในโรงเลยครับคือชุดที่ใส่ในโรงด้วยเลยครับเออก็ไม่น่าเชื่อเนาะใช่หนูเล่าไปนั่นหนูยังขนทั้งตัวเลยเพราะมันเพิ่งเกิดอะหนูก็ครับแล้วเขาก็บอกว่าแบบสีหน้าเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือแบบญาติพี่น้องพี่สาวเขาอยากรู้ไงว่าเป็นสบายหรือยังอะไรเงี้ยเขาบอกว่าปกติเขาบอกเหมือนปกติคือมาเป็นปกติหน้าปกตินั่งสวดอยู่ข้างๆป้าเลยอย่างเงี้ยนางวะยกมือไหว้ปกติเลยอะไรเงี้ยเขาแบบร้องไห้เขาพูดไม่น่ามาเลยไม่น่ามาเลยจนแบบเขาแบบตั้งสติได้แบบขอกลับก่อนนะก็ซีไม่ทันสวดจบอาจจะเป็นเพราะดวงเขาเนาะคือดวงเขาอาจจะจูนติดเขามีเซนดวงเขาจูนติดอะไรอย่างเงี้ยเพราะของแบบนี้บางทีพี่ไปงานศพคนนั้นคนนี้พี่ก็ไม่เคยเจอนะโอ้แต่บางคนอ่ะไปก็เจอบางคนไปก็เห็นอะไรเงี้ยแต่เราไม่เป็นอ่ะใช่ค่ะอย่างยายหนูจริงๆก็มีใจเซนคือแบบคนที่อยากเจอเขาก็ไม่เจอครับใช่แต่ว่ากับน้าหนูเนี่ยคือเขาอ่ะรู้สึกว่าเขาไม่ได้เขาแบบเขารู้สึกว่าเขาต้องเจอแน่เขาก็เลยไม่อยากมาถ้าเป็นยายอ่ะคือก็ต้องมาเออแล้วก็แบบหนูแบบอยู่ข้างเขาหนูแบบโอ้คนรู้แล้วพอยิ่งเขาแบบพูดเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยคือซึ่งเขาอยู่สุวรรณภูมิแล้วคือน้าแกคือเขาแบบว่านานๆที่จะกลับบ้านเนี่ยที่คือแบบเรื่องรายละเอียดนู่นนี่นั่นคือเขาไม่รู้อยู่แล้วอ่ะแล้วคือเขาบอกตรงหมดทุกคนแบบขนลุกทุกคนแบบ
นะครับคือสุดท้ายเนี่ยหมายว่าคือนี่คือสุดท้ายแต่ยังไม่ได้เผาถ้ากับวันนี้คือวันสุดท้ายที่สวดแล้วพรุ่งนี้เผาแล้วพรุ่งนี้เผาแล้วนะฮะอย่างไรก็ตามแต่ก็หลังจากนี้ไปก็หมั่นทำบุญให้คุณยายเนาะค่ะนะครับทำบุญแล้วก็อุทิศกุศลเนาะนะครับเอาละครับยังไงขอบคุณมากนะอ้อยนะน้องออยนะค่ะครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีครับนะฮะนั่นก็เป็นเรื่องที่มีส่วนร่วมหัวฟังแต่ว่าน้องอาจจะไม่ได้เจอเองเนี่ยนะฮะแต่ว่าสำคัญก็คือมันเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆนะฮะเมื่อหัวค่ำที่ผ่านมานี่เองเรื่องที่บอกว่าเป็นคืนสุดท้ายสายจากคุณอ้อยนั่นเองเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะปิดเบรกนี้ผมย้อนกลับไปนะฮะที่ MP3 รวมเรื่องสยองขวัญจากรายการ The Shock นะของจริงของแท้ต้อง The Shock นะหัวฟังนะเป็นรูปผมยืนเท่ๆชู1นิ้วเนี่ยนะครับใช้ชื่ออัลบั้มว่า Reborn มันกลับมาหลอนแล้วก็ขอบคุณด้วยนะฮะกับเรื่องต่างๆด้วยว่าฟังโทรมาเล่านะผมก็หยิบจับเรื่องที่น่ากลัวหยิบจับเอาเรื่องที่ตื่นเต้นสยองขวัญมารวมไว้ในอัลบั้มนี้ที่เราแยกมาทำเองเนี่ยนะว่าฟังนะครับซึ่งจากที่เมื่อกี้นี้พูดไปว่ามีตรงไหนอย่างไรบ้างเนี่ยนะครับก็จากที่ข้อมูลที่อยู่ตรงหน้าผมตรงนี้นะเราส่งไปแล้วนะฮะซึ่งถ้าเป็น Lotus Express Lotus ใหญ่ Big C เนี่ยก็น่าจะประมาณต้นเดือนเมษายนนี้ครับส่วนถ้าเป็น 7-Eleven เนี่ยน่าจะหลังสงกรานต์ส่วนร้านแคปนะฮะก็น่าจะประมาณสักต้นเดือนเมษายนเนี่ยนะก็น่าจะไปติดตามมาได้แล้วร้านแคปก็จะมีหลายที่ครับทั้งที่ Seacon Square นะที่เมกะบางนา Center World นะ Gateway นะเอกมัย Paradise Park นี่มีนะฮะส่วนที่มิกกี้ว่าฟังส่งมานะบอกว่าคุณอะไรฮะคุณสมุยเจอยังไงท่านผิดขออภัยนะเขาบอกว่า MP3 The Shock มีที่ร้าน The Shock Cafe ตรงบางแคไหมมีนะครับที่ปั๊มเชลมีนะอันมีที่นั่นแล้วนะครับที่ร้านของเราที่ The Shock ชั้น2สนามฟุตบอลเดอะคริสตัลพาร์คก็มีนะครับที่ร้านของน้องตั้นยกเย็นขึ้นบกยกเย็นที่บางเขนมีนะฮะที่ร้านอมอนมูวี่ก็มีอ่ะว่าฟังถ้าผมจำได้นะครับหรือว่าคนไหนอยากจะสั่งตอนนี้ก็ได้นะสั่งตรงนะตอนนี้ส่งข้อความมาก็ได้หรือว่าติดต่อนะตอนนี้ก็ได้นะครับที่0819303913ตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะส่งข้อความมาทาง SMS ก็ได้ครับที่4689101ถ้าไม่สะดวกไปซื้อนะเดี๋ยวผมจัดส่งให้ฟรีก็แล้วกันนะครับส่วนข้อความนี้ก็ส่งมาบอกว่าคุณชายพี่ปองฮะ2เมษายนเป็นวันคล้ายวันเกิดผมอวยพรให้หน่อยขอบคุณด้วยฮะขอให้มีความสุขทุกลมหายใจครับส่วนข้อความนี้ส่งมาจากคุณโฮจิกเกอร์ว่าถ้าผิดขออภัยนะนะส่งมาบอกว่าซื้อ VCD ซื้อ MP3 มาแล้วครับซื้อมากับชักกี้ที่ร้านเดอะช็อคตรงกาญจนาพิเศษปั๊มเชลขอบคุณด้วยครับนะส่วนข้อความที่ส่งมาแชร์เรื่องท็อปิกกันบอกว่าเอาไปทำบุญลงศพถ่ายชีวิตโคกระบือครับนะส่วนคุณศักชายราม2ส่งมาศักชายราม2แค่นี้เองนะถามว่าเป็นสมาชิกหรือยังเนี่ยนะฮะส่วนข้อความนี้ก็คุณ MP ตาหวานส่งมาพี่ป๋องครับกรุณาเอ็นดูเธอครับช่วยขยายเขตสัญญาณวิทยุมาที่สุราษฎร์หน่อยลองเช็คดูฮะว่าที่สุราษฎร์เนี่ยสามารถจะยกสัญญาณที่นู่นนะของเดอะช็อคได้หรือเปล่านะฮะลองถามดูนะยังไงเดี๋ยวผมจะลองเช็คดูให้อีกทางก็แล้วกันนะครับส่วนข้อความที่ส่งมาจากคุณยาโยเยฮะบอกเมื่อวานไปทานข้าวที่ร้านพี่ป๋องมาหม้อไฟปลายกันแซ่บลืมหายใจเลยอร่อยมากๆจาก3น้องอาสาตึงจำได้เมื่อวานนี้มีน้องๆน่ารักมากหัวฟังเขาตุ้ยนุ้ยน่ารักมาก3คนเขาไปปฏิบัติภารกิจกันมาเสร็จแล้วเขาก็แวะมาทานข้าวที่ร้านแล้วเขาก็ไปทำงานเขาต่อเนี่ยนะครับน้องเป็นแฟนรายการมากัน3คนน่ารักมากแล้วก็มาสั่งแล้วเขาก็สั่งไอ้หม้อไฟเนี่ยแล้วเขาชอบมากผมจะบอกเออเนี่ยฝากรถที่โต๊ะน้องก็ด้วยแล้วเดี๋ยววันหลังเจอกันนะจำได้ฮะสามคนที่เป็นน้องๆที่เป็นอาสาของตึงนี่นะฮะของปอตึงอ่ะนะขอบคุณด้วยฮะที่แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนกันส่วนดีเจคิวกินต่อฮะส่งมาเวลาส่งข้อความเบอร์นี้ป่ะครับถูกต้องครับMy name boss ฮะบอกว่าสวัสดีพี่ป๋อง YouTube ดูแล้วสะดุดครับพี่เดี๋ยวจะให้น้องๆช่วยเช็คให้ดูกันละกันนะครับเดี๋ยวเราคงจะพักกันสักครู่นึงฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามเดอะช็อคกันต่อที่ FM 101ของเรายังมีอีกหลายเรื่องที่รออยู่รวมไปถึงทิ้งท้ายคืนนี้กับ1เรื่องที่ส่งมาที่เมลของเราที่พี่เก่งเนี่ยนะฮะจะสรุปและนำมาเล่าให้ฟังอีกต่อยท่อนนึงกันละกันเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าครับที่คุณจะนอนต่างที่ต่างถิ่นคุณเคยซื้อที่ที่คุณนอนไหมถ้าไม่เคยระวังวิญญาณเจ้าของเตียงจะมาด้วย The Talk
มั่นใจได้เต็มที่มีดีทุกลีลากับ OMG OMG พร้อมจัดไม่มีจอด OMG เขาว่ากันว่าลูกผู้ชายส่วนใหญ่ใจสู้เกินตัวเสมอครับโดยเฉพาะเรื่องของสมรรถภาพทางเพศถ้ามีโอกาสก็ไม่พลาดที่จะตามหาของดีมาบำรุงรักษาให้ปังอยู่เสมอผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร OMG คือผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ตรงจุดที่จะช่วยคุณผู้ชายให้เดินยืดอกยกไหล่ได้อย่างเต็มภาคภูมิเพราะหากคุณต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร OMG เพื่อเน้นผลลัพธ์ด้านสมรรถภาพทางเพศมีข้อแนะนำพิเศษในการทานดังนี้ครับสัปดาห์แรกรับประทาน OMG 1แคปซูลในตอนเช้าและอีก1แคปซูลในตอนเย็นหลังจากสัปดาห์แรกรับประทานวันละ1แคปซูลในเวลาใดก็ได้ของวันและใช้ผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลาต่อเนื่องจนรู้สึกได้ว่าสมรรถภาพเข้าสู่จุดสมบูรณ์เต็มที่แล้วใช้ต่อเนื่องประมาณ 30-75 วันขึ้นอยู่กับผู้ใช้แต่ละรายเนื่องจากความเสื่อมของระบบต่างๆไม่เท่ากันครับท่านสามารถหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ได้หลังจากที่ได้ปรับสมดุลระบบทางเพศด้วย OMG เรียบร้อยแล้วและท่านสามารถกลับมารับประทาน OMG เป็นระยะเมื่อรู้สึกว่าสมรรถภาพทางเพศเริ่มไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมส่วนการใช้เพื่อกระตุ้นการขยายขนาดเฉพาะจุดติดตามต่อหน้านะครับอย่าลืมนะครับท่านชาย OMG พร้อมจัดไม่มีจอดค้นหารายละเอียดของ OMG เสิร์ชใน Google ได้เลยนะครับมั่นใจได้เต็มที่มีดีทุกลีลากับ OMG OMG พร้อมจัดไม่มีจอด OMG ผมอนันดาเอฟริงแฮมขอถามคุณว่าอยากให้ความเร่าร้อนเสน่ห์จัดจ้านเข้ามาคลอเคลียอยู่ในปากไหมไวไวรสหอยลายผัดชาแห้งเส้นเหนียวนุ่มชุ่มเครื่องผัดชาจัดจ้านหอมใบโหระพาอร่อยเซ็กซี่ดุดเด็ดเผ็ดชาทุกเคี้ยวทุกคำลองเองแล้วจะรู้ไวไวรสหอยลายผัดชาแห้งร้อนแรงถึงเครื่องผัดชาสาวๆเนี่ยเขามองผู้ชายที่ตรงไหนเสื้อผ้าหน้าผมก็ใช่ฐานะการงานก็มีส่วนหุ่นฟิตเฟิร์มก็ดีนะเรื่องบนเตียงบ้าพร้อมจัดทุกเรื่องของผู้ชายด้วย OMG OMG ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยให้คุณฟิตเฟิร์มตั้งแต่ผมจรดเท้า OMG พร้อมจัดไม่มีจอดสมัยนี้หลายคนบอกว่าประเทศไทยมี3ฤดูนั่นคือร้อนร้อนมากและร้อนที่สุดงั้นนี่ลองเลยจับใจช่วยได้จริงๆเหรอเพ่อะลองเด็กเพราะจับใจน้ำจับเลี้ยงสมุนไพรแท้สิบชนิดดื่มแล้วเย็นจับใจจริงๆนะเป็นไงเย็นสบายจะฤดูไหนก็เย็นจับกายสบายจับใจด้วยเครื่องดื่มจับใจจับใจลองเลย10บาทประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ The Shock กำลังจะเกิดขึ้น MP3 The Shock Series 1มันกลับมาหลอนรวมเรื่องเล่าจากคุณผู้ฟังทางบ้านที่คัดสรรโดยกับพลทองพลับสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เบอร์081-792-7972หรือที่ ID Line The Shock Series The Shock Series 1แผ่นผีจาก The Shockย้ายแล้วจ้าย้ายมาแล้วเดอะช็อกข้าวต้มผีย้ายมาจากร้านเดิมเลยมานิดเดียวขับตรงมาเจอปั๊มบางจากปั๊มคาวเทคแล้วเลี้ยวซ้ายเลยตรงมาอีก200เมตรเลี้ยวซ้ายอีกทีอยู่ตรงสนามบอลคริสตัลปาร์คชั้น2เปิดให้บริการแล้วยันตี3กาแฟรสชาติเยี่ยมข้าวต้มรสอร่อยแล้วแวะมานะมาไม่ถูกโทรเลย02-515-0091นะจ๊ะจะบอกเตรียมแซนด์วิชเลอแปงไว้เป็นมื้อเช้าให้เลอแปงคัพเค้กกล้วยหอมเป็นของว่างระหว่างวันช่วงบ่าย
ส่วนที่ต้องพกติดตัวไว้เวลารถติดก็เลอะแปงเลอะแปงเลอะแปงตั้งแต่เมื่อฉันได้พบเธอก็เพิ่งได้เจอกับคำมีให้เลือกเยอะไม่ซ้ำเมนูสำหรับเลอะแปงเบเกอรี่หาซื้อง่ายที่ร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศเลอะแปงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อยรักกันจะตายหรือรักกันจะตายThe Talk รักคุณมากชวนคุณชมภาพยนตร์เรื่อง11 12 13รักกันจะตายนำแสดงโดยเวียสุกลวัฒน์เจสซี่เมฆวัฒนายิปโซและบุกบฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์แล้วคุณล่ะเลือกรัก The Talk แบบไหนรักกันจะตายหรือรักกันจะตายหนึ่งศูนย์หนึ่ง R1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าวโดยใหม่แปรงสีฟันซิสเต็มมาซูเปอร์ตินหัวแปรงบางลง 40% เข้าลึกสะอาดกว่าซอกซอนขจัดพลักถึงซี่ในสุดโรงพยาบาลหัวเฉียวเปิดให้บริการรักษาพยาบาลสิทธิ์ข้าราชการแล้ววันนี้โทร02-223-1351การทางพิเศษแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษเพื่อให้บริการที่ดีมีความคุ้มค่าสะดวกรวดเร็วปลอดภัยอย่างยั่งยืนเอารถคืนมาเอารถคืนมาตี 2:08 นาทีว่าฟังต้องบอกว่าเวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินเนี่ยนะฮะเดินทางเข้าสู่ชั่วโมงที่3ชั่วโมงสุดท้ายละนะอย่างที่บอกว่าในคืนนี้เป็นเดอะช็อคสโมสรนะฮะเรามีท็อปปิกของเราแชร์กันเล่นๆว่าถ้าคุณถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นั้นเนี่ยคุณจะแบ่งปันนะฮะส่วนนึงเนี่ยไปทำบุญอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็คืนนี้เรามีบัตรคอนเสิร์ตนะฮะลูม39มาฝากว่าฟังด้วยที่จะเกิดขึ้นในวันอังคารที่5เมษายนนี้นะครับเครื่องดื่มไวน์ฟูลมูนขอเชิญว่าฟังร่วมสนุกชิงบัตรคอนเสิร์ตนะฮะลูม39ที่ร้าน Black Sheep Sweet Dreamอยู่ตรงคลองเตยถนนเชื้อเพลิงนั่นเองเนี่ยนะครับในวันอังคารที่5เมษายนนี้โดยในวันนี้เนี่ยเรามีบัตรเนี่ยมามอบให้กับแฟนรายการผู้โชคดีจำนวนทั้งหมด5ท่าน1ท่านสามารถที่จะรับบัตรไป2ใบนะฮะสามารถจะพาเพื่อนพาบัดดี้ไปได้ด้วยโดยสามารถร่วมสนุกง่ายๆฮะด้วยการพิมพ์คําว่า Y Full Moon เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลแล้วก็ส่งมาที่4689101ครับเราจะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการคืนนี้ขอบคุณด้วยกับเครื่องดื่ม Y Full Moon Create Your Journey เติมให้เต็มทุกประสบการณ์นั่นเองครับแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากจะฝากไว้นะฮะนั่นก็คือสวนสยามซัมเมอร์นี้นะฮะฟินให้เต็มที่ในงาน Big Holiday 2016ที่สวนสยามครับชำไปกับทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะกรีดยาวถึง4ทุ่มเลยมันก็แบบนันสต็อปนะฮะทุกวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดในขัตฤกษ์ด้วยพร้อมกับเปิดตัวเครื่องเล่นใหม่ฮะที่มีชื่อว่า Break Dance 18มีนาคมนี้ถึง9พฤษภาคมนี้ที่สยามพาร์คซิตี้โลกแห่งความสุขสนุกไม่รู้ลืมนั่นเองครับเราจะมาติดตามกันต่อฮะกับประสบการณ์ที่ตื่นเต้นน่ากลัวสยองขวัญสายที่รออยู่เป็นสายของคุณไพฑูรย์คุณไพฑูรย์บอกมีประสบการณ์ที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่ศูนย์ราชการ1กันละกันที่อยุธยาครับเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเราก็เลยตั้งชื่อเรื่องนี้นะครับว่าโชคดีที่ไม่เห็นเองฮะสวัสดีครับคุณไพฑูรย์ครับสวัสดีครับพี่ป๋องครับนะครับไพฑูรย์ตอนนี้โทรจากที่ไหนครับตอนนี้กำลังเดินทางกลับจากอู่ทองสุพรรณบุรีครับเข้ากรุงเทพครับผมไปทำอะไรครับจะบอกอาชีพหน่อยได้ไหมได้มั้ยพอดีผมไม่ได้พอดีอาชีพนี่ฮะพอดีอาชีพเนี่ยที่กระดองต้องได้เจอเป็นอาชีพนี้เลยคือผมมีอาชีพทำ PA เช่าฮะทำไลท์แอนด์ซาวอะไรพวกเนี้ยฮะทำไลท์แอนด์ซาวครับทำไลท์แอนด์ซาวทำสเตจแบ็คอัพให้กับนักดนตรีอะไรพวกเนี้ยฮะเอาเหรอฮะแล้ววันนี้ได้มีโอกาสไปลงงานที่อู่ทองสุพรรณบุรีก็จะเลิกงานประมาณเนี้ยฮะอ๋อก็ได้ฟังรายการด้วยครับตอนนี้แล้วก็ไอ้เรื่องที่จะเกิดก็เนี่ยฮะประมาณนี้นะครับเลิกงานประมาณเนี้ยย้อนไปเมื่อจำวันที่ได้เลยฮะเมื่อวันที่27ธันวาคม2557ก็งานลักษณะเดียวก็นี่แหละฮะผมไปทำไลฟ์สาวให้กับวงดนตรีวงหนึ่งก็งานฉลองปีใหม่อะไรเนี่ยฮะที่อบต.อบต.1ละกันผมขอไม่บอกเพราะว่าถ้าบอกปุ๊บนี่ก็จะรู้เลย
ดี๋ยวผมต้องเล่าสถานที่นิดหนึ่งสถานที่อบต.ตรงเนี้ยจะเป็นลักษณะอบต.สร้างใหม่นะฮะใช้พื้นที่ทุ่งนาครับแล้วก็รอบๆ อบต.เนี้ยจะเป็นคันดินปี54ที่เขาทำกั้นน้ำไว้อะฮะก็สูงถ้าเทียบจากคนก็สูงประมาณสักหน้าอกคนนะฮะครับแล้วก็บนคันดินจะมีทิวสนอยู่รอบเลยถ้าคนแถวนั้นจะรู้เลยว่าอบต.อะไรครับวันนั้นผมก็ได้มีโอกาสได้ไปลงสเตจแล้วก็ลงทำไลติ้งนะฮะให้กับวงดนตรีวงหนึ่งเขาก็เล่นปีใหม่กันนี่ฮะหลังจากเสร็จงานแล้วเขาก็เก็บของเก็บอะไรไปผมก็อยู่กับลูกน้องสองคนก็เก็บกันไปคือผมไม่รู้เลยว่าอบต.เนี้ยหลังจากเลิกงานแล้วเนี่ยจะไม่มีคนอยู่เลยไฟเฟยเขาก็เปิดไว้ปกติฮะพี่ป๋องครับแล้วผมก็รู้สึกว่ามันรู้สึกเหมือนวังเวงผิดปกติอะฮะรอบๆเหมือนนั้นแล้วก็จะมีพวกซากรถเก่าอะซากรถเก่าที่ก็ได้ใช้งานแล้วอะแล้วก็ให้พี่ป๋องนึกถึงไฟหลักตามงานทั่วไปที่มีไฟหลักนี่มีออน3ท่อนนะนะฮะลูกน้องผมก็ได้สังเกตเห็นพวกเงาคนมาซุ่มๆด้อมๆมองๆอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่เขาก็ยังไม่คิดอะไรเขาคิดว่าเป็นคนในตอนนั้นก็ประมาณตั้งตีหนึ่งกว่าแล้วฮะเก็บของกันแล้วแล้วผมก็รู้สึกว่าผมก็ต้องหันหลังมองตลอดเพราะว่ารู้สึกมันวังเวงอะพี่ป๋องวังเวงตลอดแล้วก็ทำเก็บกันได้ต่อสักครึ่งชั่วโมงลูกน้องผมร้องเฮ้ยแล้วก็จะปล่อยของนะจะปล่อยพวกอุปกรณ์ไฟนะถ้าปล่อยลงก็พังนะฮะจะปล่อยอุปกรณ์ไฟลงร้องเฮ้ยแล้วบอกเฮ้ยเป็นอะไรโทษนะตามฟิลเลยเฮ้ยเป็นอะไรบอกว่าน้านะรีบไปกันเถอะผมไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วอะไรประมาณนี้ผมยิ่งขนลุกเข้าไปใหญ่เลยพี่ป๋องผมไม่เป็นไรแล้วเขาก็เดินมาหาผมนะหันไปทางซ้ายสิซ้ายของเขาคือขวาของผมก็หันหน้าชนกันผมก็หันไปก็ไม่เจออะไรแต่ผมรู้สึกว่ามันขนลุกนะฮะขนหลังวาบๆลุกๆคันดินตัวเนี้ยถ้าอยู่ห่างจากผมก็ประมาณสัก5วาครับครับหลังเก็บของเสร็จแล้วผมก็ออกมาผมก็บอกเจออะไรผมลูกน้องก็บอกว่าในขณะที่เก็บของอยู่ฮะก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่บนคันดินครับผู้หญิงคนนี้ก็ใส่ผ้าถุงคือแต่งตัวชาวบ้านเลยฮะใส่ผ้าถุงแล้วก็ใส่เสื้อแบบเสื้อปล่อยรอยชายปล่อยรอยชาธรรมดาเนี่ยฮะเขาบอกว่าเขาก็หันไปเขาก็เก็บของเก็บแรงก็มีเสียงก้องแก้งก้องแก้งอะไรเงี้ยเขาก็ยืนมองอยู่แต่ไม่ได้มองด้วยสายตาอะไรนะมองยืนธรรมดาว่าเหมือนกับว่าชาวบ้านมายืนมองว่าคนทำอะไรแต่ตอนนี้มันเกือบตีสองแล้วฮะใครก็จะมายืนดูผมก็ไม่ได้ลูกน้องผมไม่ได้สนใจอะไรพอก็หันไปอีกทีไม่มีแล้วหายไปแล้วครับไม่มีแล้วเขาก็คิดเอ๊ะคงไม่มีอะไรมั้งคงบ้านไปแล้วในจังหวะที่เก็บไอ้ห่างตาเขาก็เห็นอีกอะฮะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้มายืนแต่ใกล้กว่าเดิมครับตอนนี้ห่างประมาณสักสามวาเองมายืนมองใกล้ๆกว่าเดิมเขาก็เอ๊ะใช่คนหรือเปล่านึกในใจเพราะลืมบอกไปลูกน้องผมเนี่ยจะเป็นคนที่เห็นอะไรพวกนี้ง่ายมากเขาเห็นตลอดนะทุกที่ที่ไหนเขาก็เห็นหมดพอหลังจากครั้งสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าใช่ไหมถ้าหันไปอีกทีถ้าไม่อยู่นี่ใช่แน่จังหวะที่หันไปอีกทีนะครับผู้หญิงคนนั้นนะฮะขึ้นไปนั่งอยู่บนคือที่ห่างจากตรงนี้ไปอีกประมาณสัก50เมตรนะฮะแต่ไฟมันสว่างมองเห็นเลยครับนั่นแหละฮะจังหวะนั้นแหละฮะที่เขาบอกเขาร้องเฮ้ยแล้วก็จะปล่อยไฟหล่นนะฮะครับเขาเห็นผู้หญิงคนนี้ไปนั่งห้อยขาอยู่บนคือแต่เขาสีหน้าปกตินะฮะผมก็เลยเดาว่าแน่นอนใช่แล้วผมก็เลยรีบเก็บของแล้วออกมาจากตรงนั้นในขณะที่ออกมาจากอบต.อันนั้นนะฮะเขาก็ยังเห็นคนอีก 2-3 คนมายืนตรงข้างๆถนนมองๆเขาอยู่ฮะแต่ผมอะยืนยันเลยครับผมไม่เห็นอะไรเลยครับแล้วอบต.ตอนนั้นก็เปิดไฟทิ้งไว้เฉยก็เปิดไฟหลอกไว้แต่ไม่มีคนอยู่เลยครับเออสุดท้ายแล้วก็ตี2กว่าออกจากตรงนั้นแล้วก็มาเล่ากันระหว่างทางผมแบบเหยียบรถแบบไม่ต้องคิดชีวิตอะไรกันเลยครับบอกว่าหลอนมากครับวันนั้นก็คือหลอนมากแต่นาทีตรงนั้นถ้าใครได้ไปอยู่ตรงนั้นจะรู้สึกว่ามันเงาวังเวงจริงๆครับพี่ก่อนรอครับวังเวงมากแต่ลูกผมก็เลยถามว่าจำหน้าเขาได้ไหมเขาบอกจำหน้าได้ครับเป็นชาวบ้านธรรมดาเลยผมปากปลาอายุประมาณสักไม่เกิน40ฮะไม่เกิน40ไปยืนมองเขาหันไป3ครั้งถึงครั้งที่3ถึงได้เห็นไปนั่งบนคือในช่วงเสี้ยววินาทีคนอยากยืนอยู่ไปนั่งบนคือนี่ก็ไม่ใช่แล้วฮะมันเป็นไปไม่ได้ละครับผมเป็นไปไม่ได้แล้วคือผมก็เลยค่อนข้างออกแนวแบบหลอนกันเลยแล้วปกติผมก็เป็นคนที่แบบว่าฝันอ่อนอยู่ด้วยแล้วผมก็ฝันอ่อนไปก็ชอบฟังผีฮะครับเดี๋ยวผมถามเรื่องตอนนี้ขับรถอยู่ไหมฮะหรือว่าจอดแล้วครับขับรถครับไม่ต้องขับครับเพราะว่าพรุ่งนี้มีไปแบ็กอัพให้กับนักดนตรีที่พระขนงต่อเพราะฉะนั้นต้องรีบเก็บอุปกรณ์คุยยังไงอ่ะใส่สมอลท็อกไม่ฮะก็คุยไปก็ขับช้าๆหน่อยครับประมาณสัก60ช้าๆนะเส้น340นี่โล่งครับช่วงนี้โล่งครับ340ค่อยๆขับนะจอดไม่ได้ครับพี่ป๋องเพราะพรุ่งนี้ตีห้าผมต้องไปลงอุปกรณ์ให้กับเข้าใจครับเพราะงานพรุ่งนี้ถ้าพี่ป๋องรู้ก็รู้อยู่ครับไม่เราเป็นห่วงไง
เดี๋ยวกลัวจะขับรถไปด้วยคุยไปด้วยเดี๋ยวมันจะอันตรายอ๋อไม่ฮะไปช้าๆครับดูซ้ายดูขวาอยู่จอดไม่ได้ครับพี่ป๋องเพราะเวลาน้อยครับเข้าใจเข้าใจเข้าใจนะครับถามนิดนึงฮะหลังจากที่เจอเหตุการณ์นี้ตัวเราไม่ได้เจอเองแต่ว่าลูกน้องในทีมมาเจอพอจะรู้ไหมฮะว่าไอ้สิ่งที่เจอว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงคนนี้หรือว่าอีก 2-3 คนก็เหนือนเดินมาส่งเนี่ยในช่วงท้ายเนี่ยเขาเป็นใครอ่ะคือตรงนี้นะฮะผมคิดว่าพื้นที่ตรงเนี้ยพี่ป๋องมันเป็นจังหวัดที่เก่าแก่แล้วผมคิดว่าครับน่าจะมีดวงวิญญาณของรุ่นเก่ารุ่นแก่บรรพบุรุษตั้งแต่ทางไหนๆเขายังคงอยู่นะฮะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันทำมาจากสถานที่ที่เป็นที่อะไรเก่าๆแก่ๆครับแล้วเขาก็มาปาดทำที่สร้างอบต.นี่ใหม่ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นดวงวิญญาณหรืออะไรที่อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วฮะแต่น้องๆผมบังเอิญเขาเซนเขาตรงนี้เขาแรงมากเขาจะเห็นตลอดบ้านเขาอ่ะปลูกอยู่บนทางสามแพร่งเขาจะโดนผีอำบ่อยมากเขาเล่าให้ฟังหัวค่ำก็ยังโดนเลยประมาณนี้ตัวเนี้ยผมเชื่อเขาว่าเขาไม่เคยโกหกครับแต่แล้วเขาก็เห็นจนชินจนแต่วันนั้นเขาตกใจจริงๆเพราะว่าเขาแค่ชิดแล้วมันเห็นระยะใกล้มากครับครับถ้าสามวาของคนนี้ก็ไม่ได้ห่างนะพี่ป๋องสามวานี่ไม่ห่างเลยนะครับสามวาเขาเห็นชัดเจนเป็นตัวแล้วหันไปทีขึ้นไปหน้าบนคือแล้วฮะใจประมาณต้องคือนี่เป็นคือเหมือนคือโรงรถนะครับที่เป็นคือไม้ที่ยื่นออกมาจากตัวบ้านแล้วจะเป็นคือมีแปรแล้วก็นั่งไม้ขาบนนั้นนะครับผมพูดแล้วขนลุกครับผมเอาละพูดแล้วขนลุกนั่นคือการก็มีประมาณนี้ทั้งหมดประมาณนี้ยังไงขับรถดีๆนะครับครับพี่ครับพี่ครับผมขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสั้นๆว่าฟังที่บอกว่าโชคดีที่ไม่เห็นเองแต่ว่าลูกน้องเห็นนะฮะบางทีว่าฟังเชื่อมาไอ้ของแบบนี้บางทีผมก็นึกเล่นๆนะครับว่ามันน่าจะมีคนที่คิดค้นประดิษฐ์อุปกรณ์สมมุติว่าเป็นแว่นก็ได้นะเป็นแว่นแล้วก็ใส่ปั๊บแล้วเห็นเนี่ยเห็นวิญญาณเห็นผีเห็นสัมภเวสีอะไรแบบนี้นะคือที่อยากจะให้มีคนคิดประดิษฐ์อุปกรณ์นี้ขึ้นมาก็เพราะว่าคือตาผมไม่เห็นเนี่ยคือปกติคนทั่วไปมันไม่เห็นอยู่แล้วนะอย่างผมก็ไม่เห็นคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะไม่เห็นแต่ว่าคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะเห็นก็ได้นะเพราะว่าผมจะโดนถามเยอะเพราะว่าเราก็อยู่กับสิ่งนี้เนี่ยนะครับเอ้ยพี่ลิวจริงไหมพี่เจนเห็นหรือเปล่าคนนั้นเขาเห็นจริงๆหรือคุณป๋องหรือว่าคนที่มาร่วมรายการเขาเห็นวิญญาณใช่หรือเปล่าชัดเจนหรือเปล่าลักษณะเป็นอย่างนั้นจริงเหรอนะครับหลายๆคนก็จะแบบว่าถามผมไม่รู้จริงๆว่าฟังเพราะว่าผมไม่เห็นอย่างเขานะครับบางทีผมก็ในใจนะก็จริงเหรอว่าเห็นเหรอเอามาปรากฏตัวอย่างนั้นเลยเหรอบางทีจนเราแบบว่ามันน่าจะมีแว่นนะคิดขึ้นมาแล้วใส่ปั๊บเฮ้ยเห็นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็คงจะดีเหมือนกันนะไม่รู้นะนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ผ่านไปเรียบร้อยว่าฟังครับเดี๋ยวเรามากันที่อีกสักหนึ่งเรื่องแล้วกันนะฮะเดี๋ยวค่อยมาปิดท้ายนะกับสายของกับเรื่องราวของน้องเก่งก็แล้วกันนะฮะเรื่องที่เขาเก็บตกในช่วงท้ายนะฮะแต่ว่าระหว่างนี้ไปดูข้อความกันหน่อยครับที่ว่าฟังส่งเข้ามาจากคุณเอลลี่กับออกัสนะส่งมาบอกคิดถึงน้าป๋องสุดๆฮะคุณต้อมทองรอบอกสแตนบายครับพี่ป๋องส่งข้อความนี้ส่งมาวันนี้พี่ป๋องจัดมีแต่เรื่องน่ากลัวเรื่องหลอนๆครับส่งคุณขวัญสายไหมส่งมานะคุณขวัญสายไหมบอกว่าผมส่งไปถูกไหมพี่ป๋องว่าฟูลมูนตอบด้วยนะพี่นะครับ Y ฟูลมูนคุณออนรินนะฮะแล้วก็ Y ฟูลมูนคุณชนิดาภานะแล้วก็นับก่อนกลัวไม่ครบนะแล้วก็คุณน้อยหนวดส่งมา Y ฟูลมูนคุณชนัญญานะแล้วก็ Y ฟูลมูนอันนี้คุณพิรินากรนะแล้วก็คุณแจ็คแอบฟังบอกว่าพี่ป๋องที่ทำแผ่นผีเนี่ยไม่กลัวโดนจับเลยฮะแซวเลยนะพี่มองกันละผีกันนะอันนี้ของเราเป็นเล่าเรื่องผีนะส่วนข้อความนี้ส่งมาฟูลมูนเป็นชื่อภาษาอังกฤษถูกต้องนะครับส่วนคุณเด็กประจวบฮะส่งมาบอกว่าที่เห็นเป็นแผ่น MP3 เนี่ยที่ปูเสื่อขายข้างทางเนี่ยใช่หรือเปล่าแผ่นผีของแท้อันนั้นแผ่นผีแต่ไม่ใช่แผ่นผีของเดอะช็อคนะครับส่วนคุณมะนาวหวานส่งมาหนูเป็นสมาชิกหรือยังพี่ป๋องช่วยอ่านโอกาสให้หน่อยนะคะเรียบร้อยครับส่วนคุณแจ็คแอบฟังก็ส่งมาบอกว่าขอสะสมทุกชุดเลยนะพี่ป๋องยินดีครับแล้วก็คุณบอยซ่าส่งมาบอกว่าสุดยอดสุดยอดครับพี่นะคุณทอม636บอกว่าโหถ้ามีแว่นเห็นวิญญาณจริงๆเนี่ยรายการพี่ป๋องจะไม่น่ากลัวเอาน่ากลัวนะผมว่าถ้ามันมีแว่นมันก็น่ากลัวนะว่าฟังสายปุ๊บเห็นอย่างเงี้ยมันก็น่าลองทำดูนะครับแล้วก็ข้อความนี้ส่งมาบอกว่าข้อความที่ส่งมานะฮะบอกว่าคุณหมูน้อยเมืองเกลือร้อยฮะบอกว่า
จะเอาเงินไปสร้างศาลาการประเรียนแล้วก็ซื้อที่ถวายวัดที่บ้านกำลังก่อสร้างพอดีเลยนะลูกสาวคนกลางก็ส่งมาบอกว่าถ้าถูกรางวัลจะเอาไปบริจาคให้กับมูลนิธิผู้พิการมูลนิธิกระจกเงานะครับแล้วก็ไมเคิลเบย์บอกว่า YouTube น่าจะมีปัญหาครับแล้วก็คุณนัทนะจ๊ะส่งมาบอกว่าถ้าถูกรางวัลที่1 นะจะแบ่งให้พี่ป๋องเอาไปทำบุญค่าหน่วยกิจครับนะครับส่วนข้อความนี้ก็ส่งมาพี่ป๋องครับผมเป็นสมาชิกหรือยังส่งไปตั้งหลายข้อความแล้วไม่อ่านเลยข้อความของคุณ12000เนี่ยมันเหมือนกับรหัสไปรษณีย์นะฮะผมไม่แน่ใจว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะมันขึ้นมาเป็น 12,000 น่ะปทุมธานีแล้วก็ถามว่าสมาชิกหรือยังเนี่ยผมเห็นชื่อยังไม่เข้าระบบนะนะครับยังไงส่งมาใหม่ก็แล้วกันส่วนคุณแม่กุ๊ดชี่ฮะส่งมาบอกว่าสั่ง MP3 ชุดนึงพี่ป๋องเอามาส่งที่บ้านด้วยนะคะส่งที่บ้านได้ฮะเดี๋ยวจะส่งให้ก็แล้วกันนะครับอ่ะถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพักสักครู่มะแล้วเดี๋ยวเรากลับมานะฮะเรามาสรุปเรื่องกันมีเรื่องที่รออยู่เนี่ยผมไม่แน่ใจเดี๋ยวรอการติดต่อนิดนึงก็แล้วกันนะฮะพี่เก่งกำลังเช็คอยู่ว่าคุณตั้มอยู่ในสายกับเราไหมถ้าคุณตั้มอยู่เนี่ยนะฮะเดี๋ยวน่าจะไปฟังคุณตั้มกันที่บอกว่าเป็นเรื่องโทรศัพท์นะประสบการณ์ที่เพื่อนเล่าให้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่กรุงเทพเมื่อ 6-7 ปีที่ผ่านมาถ้าติดต่อคุณตั้มได้นะฮะส่งสัญญาณคุณตั้มเข้ามาเลยก็แล้วกันนะครับคุณตั้มอยู่ไหมฮะอ่ะดูมันติดต่อไม่ได้นะไม่เป็นไรครับถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปกันที่เสียงสนใจสักครู่หนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวกลับมาฟังเรื่องพี่เก่งก่อนแล้วถ้าคุณตั้มติดต่อได้เนี่ยเดี๋ยวค่อยคุยคุณตั้มอีกทีก็แล้วกันช่วงนี้พักกันสักครู่ครับEffringham ขอถามคุณว่าอยากให้ความเร่าร้อนเสน่ห์จัดจ้านเข้ามาคลอเคลียอยู่ในปากไหมไวๆลดหอยลายผัดชาแห้งเส้นเหนียวนุ่มชุ่มเครื่องผัดชาจัดจ้านหอมใบโหระพาอร่อยเซ็กซี่ดุดเด็ดเผ็ดชาทุกเคี้ยวทุกคำลองเองแล้วจะรู้ไวๆลดหอยลายผัดชาแห้งร้อนแรงถึงเครื่องผัดชาสาวๆเนี่ยเขามองผู้ชายที่ตรงไหนเสื้อผ้าหน้าผมก็ใช่ฐานะการงานก็มีส่วนหุ่นฟิตเฟิร์มก็ดีนะเรื่องบนเตียงบ้าพร้อมจัดทุกเรื่องของผู้ชายด้วย OMG OMG ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยให้คุณฟิตเฟิร์มตั้งแต่ผมจรดเท้า OMG พร้อมจัดไม่มีจอดสมัยนี้หลายคนบอกว่าประเทศไทยมี3ฤดูนั่นคือร้อนร้อนมากและร้อนที่สุดงั้นนี่ลองเลยจับใจช่วยได้จริงๆเหรอเพ่อะลองเด็กเพราะจับใจน้ำจับเลี้ยงสมุนไพรแท้10ชนิดดื่มแล้วเย็นจับใจจริงๆนะเป็นไงเย็นสบายจะฤดูไหนก็เย็นจับกายสบายจับใจด้วยเครื่องดื่มจับใจจับใจลองเลย10บาทประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ The Shock กำลังจะเกิดขึ้น MP3 The Shock Series 1มันกลับมาหลอนรวมเรื่องเล่าจากคุณผู้ฟังทางบ้านที่คัดสรรโดยกับพลทองพลับสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เบอร์081-792-7972หรือที่ ID Line The Shock Series The Shock Series 1แผ่นผีจาก The Shockย้ายแล้วจ้าย้ายมาแล้วเดอะช็อกข้าวต้มผีย้ายมาจากร้านเดิมเลยมานิดเดียวขับตรงมาเจอปั๊มบางจากปั๊มคาวเทคแล้วเลี้ยวซ้ายเลยตรงมาอีก200เมตรเลี้ยวซ้ายอีกทีอยู่ตรงสนามบอลคริสตัลปาร์คชั้น2เปิดให้บริการแล้วยันตี3กาแฟรสชาติเยี่ยมข้าวต้มรสอร่อยแล้วแวะมานะมาไม่ถูกโทรเลย02-515-0091นะจ๊ะจะบอกเตรียมแซนด์วิชเลอแปงไว้เป็นมื้อเช้าให้เลอแปงคัพเค้กกล้วยหอมเป็นของว่างระหว่างวันช่วงบ่ายส่วนที่ต้องพกติดตัวไว้เวลารถติดก็เลอแปงตั้งแต่เมื่อฉันได้พบเธอก็เพิ่งได้เจอกับคำมีให้เลือกเย
เยอะไม่ซ้ำเมนูสำหรับเลอแปงเบเกอรี่หาซื้อง่ายที่ร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศเลอแปงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อย101 RR1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าวมึงลบมือกูจะฆ่ามึงช ตอนนี้ดูเหมือนจะติดต่อคุณตั้มได้เรียบร้อยฮะหลังจากที่พยายามติดต่อกันอยู่พักหนึ่งนะเรื่องราวของคุณตั้มนะเห็นบอกว่าเป็นเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องกับโทรศัพท์ครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เพื่อนเนี่ยเล่าให้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่กรุงเทพฮะเมื่อสัก 6-7 ปีที่ผ่านมาแต่ว่าก่อนจะมาติดตามฟังเรื่องของน้องตั้มเนี่ยนะฮะจริงๆก็ไม่น้องนะดูจากอายุนี่43แล้วนะเดี๋ยวจะมาติดตามฟังเรื่องนี้นะฮะแต่ผมไปกันที่เรื่องกิจกรรมก่อนของเครื่องดื่มไวน์ฟูลมูนฮะร่วมกับรายการ The Shock ชวนคุณผู้ฟังร่วมกิจกรรมชิงของรางวัลจากเครื่องดื่มไวน์ฟูลมูนเพียงแค่คุณถ่ายรูปคุณนะฮะคู่กับเครื่องดื่มไวน์ฟูลมูนที่คุณคิดว่าสนุกสนานในแบบของคุณเนี่ยนะแล้วก็โพสต์รูปไว้บน Facebook แฟนเพจของเราเนี่ยนะฮะที่ facebook.com/theshock13พร้อมกับติด Hashtag นะฮะ Full Moon Wine Cooler Hashtag Create Your Journey เนี่ยนะฮะรูปไหนโดนใจทีมงานมากที่สุดรับไปเลยที่รัดสายชาร์จโทรศัพท์จาก Wine Full Moon ประกาศผลรูปผู้โชคดีนะฮะบนหน้าแฟนเพจของเราอย่าช้านะฮะส่งเข้ามาเยอะๆนะครับร่วมส่งรูปของคุณได้แต่วันนี้จนถึงนะฮะเนี่ยจนถึงตลอดช่วงเดือนนี้นะฮะก็ส่งมาได้นะฮะขอบคุณด้วยกับเครื่องดื่ม Wine Full Moon สามารถที่จะหาซื้อได้ที่ 7-Eleven Family Mart แล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศครับเอาล่ะเราจะไปติดตามเรื่องราวคุณตั้มกันที่บอกว่าเป็นเรื่องของโทรศัพท์ครับสวัสดีครับคุณตั้มสวัสดีครับพี่ป๋องผมตั้มเองจำได้ไหมตั้มเองจำได้ไหมเดี๋ยวก่อนนะก่อนฮอลลีวูดผมอยู่ฮอลลีวูดเมเจอร์ฮอลลีวูดเนี่ยพี่ป๋องพี่ป๋องแล้วก่อนผู้จัดการอ้าวจำได้จำได้ตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนเนี่ยผมทำโรงแรมผมทำโรงแรมแล้วเปลี่ยนฟิลแล้วจากโรงหนังไปทำโรงแรมใช่นะฮะแล้วย้ายไปทำโรงแรมไหนยังไงครับเนี่ยผมอยู่ตรงแถวห้าแยกลาดพร้าวครับพี่ป๋องโรงแรมเปิดใหม่โรงแรมแถวห้าแยกลาดพร้าวตรงข้ามกับวีเทอร์เบนิโฟร์พี่ป๋องนึกไม่ออกอะโรงแรมอะไรอะพี่โรงแรมบอกชื่อได้ไหมฮะได้ได้สิทำไมอะไม่โรงแรมไม่เป็นไรซีวินบางกอกครับผมมันไม่เกี่ยวกับเรื่องถูกไหมใช่ไม่เกี่ยวอันนี้เกี่ยวโดยตรงชื่อโรงแรมว่าซีอินบางกอกบีอินบางกอกไปโรงแรมตรงข้ามมาอย่างเมื่อวันพี่ป๋องว่าพี่ป๋องมาพักบ้างนะเอาได้มีโอกาสจะแวะไปก็แล้วกันนะครับได้ครับถ้างั้นมาคุยเรื่องนี้หน่อยตั้มเรื่องโทรศัพท์ถึงอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่เจอเองแต่ว่าเพื่อนเราไปเจอยังไงมาใช่ก็คือมันก็เป็นเรื่องเล่าสู่กันฟังกับเพื่อนผมนะครับมันเกิดตั้งแต่ปีสมัยก่อนพี่ป๋องที่โทรศัพท์ยังไม่เป็น Android เป็นซิมเบียนอยู่เป็นรุ่น N70 สมัยก่อนเนี่ยจะซื้อ1แถม1พี่ป๋องจำได้ใช่มั้ยโปรโมชั่นเพื่อนผมก็ไปซื้อมาซื้อให้แฟนด้วยใช้กันคนละเครื่องนะฮะเขาก็ซื้อแต่เขารักกันทั้งคู่นี้เขารักกันมากนะฮะเขาไปไหนไปด้วยกันก็มีวันหนึ่งเขาเดินทางไปจังหวัดเนี่ยแต่ตัวแฟนผู้หญิงเนี่ยเขาชอบเล่นมือถือเขาชอบถ่ายคลิปเวลาไปเที่ยวไหนจะถ่ายคลิปต่างๆเหมือนกับติดกล้องหน้ารถยนต์นะพี่ป๋องก็ขับไปกับแฟนเขาไปเกิดอุบัติเหตุมันไปชนกับสิบล้อประสานเลยปึ้งเลยนะฮะแต่เขาก็ถ่ายมือถือไว้ด้วยนะฮะช่วงที่ถ่ายมันก็อุบัติเหตุรถก็เย็นนะครับมาทั้งที่คนนั่งอ่ะเต็มๆอัดเต็มๆแต่เพื่อนผมนี่ก็บาดเจ็บก็สาหัสเหมือนกันนิดหน่อยเข้าโรงพยาบาล นะครับแต่ว่าแฟนผมเนี่ยแฟนเพื่อนผมเนี่ยเขาแอดมิดคือเขาเป็นเสียที่โรงพยาบาล นะครับเสียชีวิตคือปอดฉีกทุกอย่างแบบไปหมดเลยนะครับเพื่อนผมก็เสียใจมากพี่ป๋องก็คือโอ้โหเขาก็ทุกอย่างที่สร้างจะแต่งงานกันแล้วพี่ป๋องพูดง่ายๆนะครับเขาก็เกิดวันหนึ่งเขาก็มาปรึกษาผมในกลุ่มอะไรเงี้ยแต่ก็คือคบกันอยู่นะฮะเขาบอกว่าเขามีของทุกอย่างที่เขาเก็บที่แฟนที่ว่าสะสมกันได้เขารักมากเขาก็เกิดการขายทิ้งเพื่อเขาไม่อยากเห็นไงพี่ป๋องมันเห็นทุกที่อย่างเราเคยเป็นพี่ป๋องนะเวลาไปไหนมาไหนเอ้ยพี่เคยนั่งกับแฟนนั่นนี่อ่ะเขาก็อยากจะลบเลือนอดีตหมดเขาก็ไปขายมือถือเครื่องนี้ N70 เนี่ยที่แฟนใช้2เครื่องขายให้ทางร้านนะในห้างสมัยก่อนเป็นตู้มือถือพี่ป๋องใช่ใช่แค่ใช้แต่ประชาชนบัตรเดียวใบเดียวนะฮะคุณก็สามารถขายได้และซื้อใหม่หรือว่าเชิญก็ได้นะครับเขาก็ไปขายคู่เลยนะครับแต่อย่าลืมว่าเวลาขายมือถือเนี่ยร้านจะมีการเช็คประวัติเบอร์โทรติดต่อที่สะดวกไม่ว่าคุณจะขายต้องเอาขอเบอร์ติดต่อด้วยปืนมีปัญหากับเครื่องได้โทรตามเจ้าของได้ถูกไหมฮะตอนนี้เขาก็ขายไปเรียบร้อยปรากฏว่าเครื่องเจ้ากรรมเนี่ยมันก็แบบคือมันก็
ช้ำไม่มากพี่ป๋อมมันสามารถจะร้านก็ทำหน้าอยู่แล้วในการเมคอัพขายใหม่ได้นะฮะเขาก็ไปตั้งขายก็มีคนซื้อไปพี่ป๋องซื้อไปเครื่องหนึ่งเสื้อที่แฟนก็ใช้นี่แหละนะฮะแต่ตัวของผู้ชายเครื่องผู้ชายยังขายอยู่เครื่องเดียวนะฮะแต่ว่าการที่เขาซื้อมือถือเป็นมือถือจะมีการรีเฟซคือล้างเครื่องหมดแล้วโปรแกรมไม่มีอยู่ทุกอย่างนะฮะไม่มีอะไรแล้วคนที่เอาไปใช้นี่เขาเอาไปใช้นะครับอันนี้เขาก็เล่ามาว่าที่เขาเอาไปใช้เนี่ยนะฮะเป็น70เนี่ยเขาก็ตั้งสัญญาณคือลบใหม่ใส่เมมโมรี่การ์ดเข้าใหม่เลยนะครับเขาก็มีการโทรคุยกับแฟนอยู่ก็มีสายสอนเข้ามาบอกว่าทำอะไรอยู่เขาตกใจพี่ป๋องเฮ้ยครับทำไมใครเขาคุยกับแฟนเขาอยู่ในมิเสียสายซ้อนว่าทำอะไรอยู่ซึ่งโทรศัพท์มือถือมันไม่น่าจะมีสายซ้อนมีไปป่องใช่ไหมฮะครับมันไม่ใช่โทรศัพท์บ้านมันมีสายซ้อนเขาบอกว่าทำอะไรอยู่เขาตกใจเขาว่าเอ๊ะเป็นผู้หญิงนะเขาบอกว่าไม่เป็นไรเขาคุยแฟนว่าไม่เป็นไรมากสงสัยคงแบบว่าสัญญาณกวนนะฮะครั้งแรกผ่านกันไม่เป็นไรมันจะเป็นแบบนี้ประมาณ 4-5 ครั้งเลยครับโทรนั้นมีเสียงว่าทำอะไรอยู่คิดถึงนะเขาก็เริ่มสงบแล้วเขายังไม่เท่าไหร่พี่ป๋องตอนนี้โทรศัพท์สมัยก่อนที่มีการพักหน้าจอรูปภาพที่ผมเคยทำไหมเอารูปแฟนหรือว่ารูปใครจะมาโพสต์ไว้เป็นพักหน้าจออย่างเรียกข้าวรอสายคนที่ซื้อไปก็ทำเหมือนกันแต่เขาแฟนเขาโพสต์ไว้หน้าจอมันเปลี่ยนเป็นรูปผู้หญิงคนนี้เด้งขึ้นมาอยู่ในมือถือเขา N70 เลยเขาก็ตกใจเฮ้ยรูปใครใช่ไหมฮะซึ่งเขาไม่รู้ประวัติเครื่องเพราะเวลาขายเจ้าของจะไม่บอกประวัติหรอกครับแต่ถ้าจะบอกว่ามีลูกค้ามาขายเนี่ยแต่เขาไม่บอกประวัติว่ามายังไงยังไงนะฮะก็เปลี่ยนเขาก็ไม่ว่าเขาเปลี่ยนกับรูปแฟนเขาเป็นอย่างนี้เหมือนกัน3 4ครั้งเหมือนกันพี่ป๋องเด้งมาเลยเขาก็เริ่มสงวนใจแล้วแต่ไม่เท่าไหร่นะครับมันมีเป็นคลิปนี่แหละพี่ป๋องที่เขาตกใจสุดฉีดคือผู้จัดที่ผมเล่าจำได้ที่ว่าถ่ายรูปเขาชอบถ่ายคลิปยูไอดีมันเป็นคลิปโผล่ที่รถชนนะครับกระแทกไปเนี่ยครับรถชนเลยนะนั่นแหละครับแต่ว่ามันพี่ป๋องอย่าลืมผมงงผมตกใจตอนที่ว่าอ้าวเมมโมรี่การ์ดในเวลาที่เขาถอดออกหมดทุกอย่างแล้วผู้ชายใช่ใช่เขาเป็นซิมต่างหมดแล้วถูกไหมฮะแล้วคนที่ซื้อใหม่เขาซิมเขาใส่ใช่เมมโมรี่การ์ดเขาใส่แต่มันมีคลิปอยู่ในนั้นไงฮะมาได้ไงอ่ะมันนั่นแหละครับคือสมองพี่ป๋องมันตกเขาตกใจเป็นรูปแบบเหมือนกับสมัยนี้คือกล้องหน้ารถพี่ป๋องถูกไหมฮะจะมีเสียงวิทย์ว่ายล้อแล้วก็คว่ำเลยอุ้ยลงไปเห็นผู้คือผมจะเสียดายเลยว่าไม่รู้ว่าแต่ว่ามันรุ่นเก่าผมถ้ามีโอกาสผมจะถามพี่ป๋องแล้วมาให้ดูกันก็ได้ครับคือมันรูปผู้หญิงที่กลิ้งลงมาเลยนะครับผมคือว่าคือเขาถ่ายเล่นๆป๋องชอบถ่ายรูปเป็นป๋องพี่ป๋องไงก็ชอบถ่ายนู่นถ่ายนี่นะฮะนั่นแหละครับเป็นคลิปเขาตกใจเลยเฮ้ยมันมาได้ยังไงครับเขาก็นึกว่าสมัยก่อนนึกว่ามีใครส่งคลิปมาทางแบบว่าเมสเซจหรือเปล่าใช่ไหมฮะเขาก็ลบทิ้งก็กลับมาอีกนะพี่ป๋องไม่ไปไหนนะคือลบไปก็กลับมาเด้งกลับไปกลับมาเนี่ยถ้าลบไปแล้วมันก็น่าจะหายไปแล้วดิถูกต้องครับแต่เขาก็สังหรณ์ว่าเอ้ยแต่เขาคิดในมุมกลับมันยังไม่คิดเรื่องผีถูกไหมพี่ป๋องเขาคิดว่าอาจจะเป็นพวกไวรัสลงหรือเปล่าครับเอ้ยมีเมสเซจเข้ามาสมัยก่อนจะมีเมสเซจลงมาเป็นคลิปมาพี่ป๋องถูกไหมฮะแต่ว่าคลิปมันน่ากลัวมันเป็นเหมือนของเขาดูมันเป็นของจริงครับพี่ป๋องเขาก็ไปหาเจ้าของร้านแต่อย่าลืมผมลืมบอกนิดนึงเพื่อนผมเวลาจะขายมือถือเขาไม่ได้บอกเจ้าของร้านมือถือไปเป็นอะไรมาเขาไม่ได้บอกเขาแค่บอกว่าขายแล้วก็ให้เบอร์โทรกลับมาเลยติดต่อท่านนั่นเองคนคนนี้ก็กลับไปร้านเดิมมือถือนะครับไปถามว่าเจ้าของร้านว่าเครื่องผมเนี่ยเครื่องคุณช่วยเช็คหน่อยสิมันเป็นอะไรเนี่ยอยู่ดีก็มีเสียงแทรกมีภาพผู้หญิงคนนี้ขึ้นมามีคลิปขึ้นมาครับเขาก็เอาเมมโมรี่การ์ดที่ผู้ชายซื้อใหม่คนใหม่ซื้อไปใส่ดูมันจะมีที่ใส่ตรวจสอบSD card ถูกไหมฮะว่ามีข้อมูลไม่มีคือเป็นรูปผู้หญิงครับแฟนเขาปกติคลิปก็เป็นคลิปปกติที่เขาถ่ายเก็บไว้ไม่มีผู้หญิงนี้ขึ้นมาเลยนะฮะอ๋อเขาก็บอกว่าอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอยกบนฝากเครื่องนี้ไว้ก่อนผมขอโทรถามเจ้าของเครื่องก่อนเขาก็โทรมาหาเพื่อนผมเพื่อนผมก็บอกว่าอ๋อเขาก็เล่าให้ฟังว่ามันจริงเป็นของแฟนผมนะแต่เขาเสียชีวิตไปแล้วสงสัยเขาคงห่วงเครื่องนี้นะฮะตอนนี้นั่นแหละครับพี่ป๋องเขาก็บอกว่าอ้าวงี้ถ้าเกิดงั้นเขาบอกแต่เป็นเขารับเขาขอขายซื้อคืนแล้วกันมาอยู่ที่เขาแล้วกันจบปัญหาเก็บไว้เองถูกต้องเพื่อว่ากันปัญหากันเจ้าของนั้นก็เสียหายจะพี่ป๋องถูกไหมฮะเขาขอซื้อคนนั้นเขาขายเขากลับมาอยู่ที่เขาเหมือนเดิมครับพอกลับมาเนี่ยก็คือว่าเครื่องก็ปกติไม่มีอะไรนะครับแต่มีเมสเซจเข้ามาว่าขอบคุณนะที่ไม่ลืมฉันแค่นี้ก็จบเป็นของเด้งเข้ามามีข้อความเด้งขึ้นมาเป็นเมสเซจใช่นั่นแหละฮะคือแต่ว่าแฟนเขาก็ไม่กลัวเพราะเขารักกันพี่ป๋องเขาไม่กลัวนะเขาเก็บไว้แต่ผมไม่ทราบว่าปัจจุบันเขาเก็บอยู่หรือเปล่าครับครับนะฮะนั่นแหละครับมันเป็นความต้องผูกพันพี่ป๋องซึ่งผมมองว่าเฮ้ยโอ้โหฟังแล้วนะฮะมันก็น่ากลัวปนโรแมนติก
ใช่แต่ผมบอกว่าจริงๆเรื่องผมเป็นคนขับกลัวเป็นคนขับรถเร็วพี่ป๋องขับรถเร็วผมเนี่ยจะบอกบังพี่ๆน้องๆว่าอย่าขับรถเร็วอันตรายพี่ป๋องหน่อยนะฮะนายพี่ป๋องสบายดีนะครับสบายดีครับตั้มไม่ได้เจอกันนานเลยว่างไปเที่ยวร้านพี่ป๋องไปทานอะไรกันได้ว่างแวะไปที่ร้านแล้วกันได้เลยครับขอบคุณครับพี่ป๋องได้ครับตั้มขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับนะฮะยังไม่หมดแค่นี้ก็ฟังหลังจากที่เราลุยกันมาตั้งแต่เรื่องแรกของคุณภาคนะฮะแล้วก็ไล่เรียงมาเป็นคุณต้นคุณโอคุณหนองคุณออยคุณไพฑูรย์แล้วก็คุณตั้มนะฮะนั่นคือเรื่องราวต่างๆที่เราได้ฟังกันไปแล้วก็สลับด้วยเรื่องจากเมลที่เราฟังส่งเข้ามาด้วยแต่ว่าเรามาทิ้งท้ายคืนนี้กับอีกหนึ่งเรื่องเก็บตกที่น้องเก่งท่านผู้การเนี่ยนะฮะเขาไปหยิบจับเมลมา1ฉบับที่เราฟังส่งเข้ามาที่ shockfm@hotmail.com นี่แหละอย่างที่บอกว่าถ้าเรื่องไหนที่ไม่ยาวมากเนี่ยผมก็จะอ่านให้ฟังแต่ว่าถ้าเรื่องไหนที่มันยาวไปเนี่ยก็จะให้น้องๆทีมงานเนี่ยเขาไปอ่านแล้วก็มาสรุปแล้วก็มาถ่ายทอดให้ฟังอีกต่ออีกทอดหนึ่งเนี่ยนะครับ1เรื่องในคืนนี้เก็บตกก่อนที่เราจะปิดท้ายด้วย1เพลงที่น้องเอ็มเลือกมาก็แล้วกันนะไม่แน่ใจว่าคืนนี้น้องเอ็มจะเลือกเพลงไหนปิดท้ายในคืนนี้กับเดอะช็อคขึ้นมาหน้าจอด้วยนะฮะนะครับแต่ว่าก่อนจะไปฟังเรื่องเก็บตกจากน้องเก่งเนี่ยเรามากันที่รายชื่อผู้โชคดีก่อนที่ได้บัตรไปชมคอนเสิร์ตของลูม39ในวันอังคารที่5เมษายนนี้ครับที่ร้าน Black Sheep นะฮะถนนเชื้อเพลิงตรงแถวคลองเตยนั่นเองคนไหนที่ได้ไปเนี่ยสามารถจะพาเพื่อนไปได้1คนเนี่ยนะฮะแนะนำว่าถ้าได้แล้วไปนะครับสนุกแน่นอนแล้วก็งานนี้เนี่ยมันเป็นบัตรฟรีว่าฟังเข้าไปเนี่ยถ้ามันจะถ้าไปเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นเครื่องดื่มไวน์ฟูลมูนเนี่ยมอบให้เนี่ย4 ขวดต่อ1ใบต่อ1ใบครับผมนะฮะก็ดื่มก็ทานกันไปก็แล้วกันส่วนของกินยังไงก็แล้วแต่คุณเลยแล้วแต่คุณเลยนะใช่ครับผมแต่ว่ามีบัตรเข้าให้มีเครื่องดื่มมอบให้ส่วนถ้าเป็นอาหารหนักนี่ก็อันนี้ก็ตามอัธยาศัยก็แล้วกันครับทั้ง5ท่านที่จะได้ไปคือนะฮะท่านแรกนะครับคุณตะวันฉายสินสันเทียนะครับนะท่านที่2คุณรวยแน่ลาบดีเด่นนะครับผมท่านที่3คุณรุจิพงษ์นะครับลุงนกนะฮะท่านที่4คุณชนัญญาชานุประพานะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายเนี่ยคุณธิรินากรขำวิชัยเวชนะฮะทั้ง5ท่านเนี่ยเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะครับแล้วก็ไปรับบัตรที่หน้างานนะเอาบัตรประชาชนเนี่ยไปแสดงตนด้วยครับผมชอบชื่อคุณรวยแน่ลาบดีเด่นจังเลยอ่ะใช่ฮะชื่อรวยแน่นามสกุลลาบดีเด่นผมต้องโทรไปถามนี่ใช่ชื่อนามสกุลจริงๆมั้ยครับเนี่ยตามบัตรประชาชนนะครับผมก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะฮะคนไหนที่ได้บัตรไปนะส่วนไหนที่ส่งมาแล้วพลาดครั้งนี้ไปเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าร่วมสนุกกับกิจกรรมใหม่ของเราก็แล้วกันครับนะครับอ่ะตอนนี้ทิ้งท้ายสักหนึ่งเรื่องครับพี่เก่งนะฮะเรื่องนี้เนี่ยส่งเข้ามานะฮะเขาเจ้าของเรื่องเนี่ยไม่ได้บอกชื่อตัวเองมานะแต่ให้ชื่อเรื่องว่าเจอแล้วเจออีกนะฮะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นชีวิตนักศึกษาพี่ป๋องนะย้อนกลับไปสัก 8-9 ปีที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าตอนสมัยที่น้องเรียนเนี่ยก็ไปร่ำเรียนอยู่ที่จังหวัดนึงนะที่อยู่ทางภาคตะวันออกนะเขาบอกว่าจังหวัดนี้เขาบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นมหาลัยเดียวที่ไม่ค่อยดังสักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็แต่ละคณะเนี่ยแต่ละภาควิชาเนี่ยจะมีคนเรียนค่อนข้างน้อยแล้วหอพักเนี่ยมันก็จะมีน้อยหอพักเนี่ยที่ไปเนี่ยก็จะหาค่อนข้างยากนะตอนไปเนี่ยก็เริ่มมีการหาหอพักก็ไปได้หอพักหนึ่งที่บอกนะฮะหอพักนี้จะเป็นลักษณะเป็น3ชั้นชั้นล่างเนี่ยนะจะให้ผู้ชายเนี่ยอยู่แล้วก็ชั้น3เนี่ยก็จะให้เป็นผู้หญิงอยู่ส่วนชั้น2เนี่ยก็เหมือนกับให้คนทำงานอะไรเงี้ยมาพักอาศัยกันนะฮะแล้วก็ตอนที่ไปหาเนี่ยชั้น3เนี่ยมันเต็มแต่ด้วยความที่แบบมันต้องอยู่แล้วอ่ะก็เลยขออ้อนวอนเจ้าของครับว่าขอพักได้ไหมเจ้าของบอกว่างั้นก็พักชั้น2แล้วกันนะถ้าอยู่ได้เนี่ยก็อยู่แล้วกันนะเพราะว่าที่ชั้น2เนี่ยเวลาคนทำงานเนี่ยบางทีมันจะเข้าออกมันจะมีเสียงดังบ้างอะไรเงี้ยอยู่ได้ไหมน้องบอกว่าอยู่ได้ไม่น่ามีปัญหาหรอกนะก็เลยขนข้าวของเนี่ยเข้ามาอยู่ที่หอพักน้องมาอยู่เนี่ยก็จะมีรุ่นน้องอีกคนนึงที่ตามมาเรียนด้วยกันก็จะพักอยู่ด้วยกันนะฮะเข้ามาอยู่จัดแจงข้าวของเสร็จสรรเรียบร้อยเนี่ยก็ร่ำเรียนตามปกติไปเรื่อยจนมาประมาณสักเขาบอกว่าอยู่ประมาณสักเดือน2เดือนจากที่ไม่เคยมีเรื่องราวไม่มีเหตุการณ์อะไรแปลกๆเลยวันนั้นเนี่ยระหว่างที่น้องเนี่ยกลับมาจากโรงเรียนก็นอนหลับไปแล้วก็มีความรู้สึกแปลกๆในเขาบอกเหมือนเขาฝันแปลกๆอะในฝันเขาบอกว่าเขาเห็นเป็นเหมือนกับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับเดินผ่านไปตรงระเบียงห้องด้านนอกซึ่งตอนนั้นเขาในฝันเนี่ยเขาเปิดประตูไปพอดีเลยแล้วก็เดินไปเอ๊ะผู้หญิงคนนี้ใครอ่ะทำไมไม่คุ้นเลยนะพอพูดเสร็จปุ๊บเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็เดินกลับมาแล้วก็มาถามน้องว่าเธอเป็นใครอ่ะครับเขาบอกก็หนูก็มาเรียนอยู่ที่นี่แหละแล้วพี่เป็นใครอ่ะฉันก็อยู่ที่นี่แหละทำไมเหรอบอกไม่ทำไมหนูเห็นพี่เดินผ่านหนูก็เลยรู้สึกแปลกๆไม่เคยเห็นพี่บอกฉันอยู่ที่นี่แหละนะแล้วเขาก็
สะดุ้งตื่นขึ้นมาสะดุ้งตื่นขึ้นมาเสร็จก็เอ๊ะทำไมมันดูฝันแปลกๆทำไมภาพผู้หญิงคนนี้มันชัดจังเลยพอตั้งเสร็จปุ๊บก็เลยไม่ได้คิดอะไรก็ถามเห็นรุ่นน้องนั่งอยู่บอกเอาวันนี้ไม่ไปไหนเหรอก็บอกจะว่าจะขึ้นไปนั่งดูบอลชั้นสามเนี่ยกับเพื่อนๆเนี่ยพี่จะไปป่ะบอกไม่ไปดีกว่าครับอาการก็ขึ้นไปแล้วกันตัวเองก็มาจัดแจงทำธุระนั่งเล่นทำอ่านหนังสืออะไรไปเนี่ยระหว่างที่นั่งเล่นอยู่เนี่ยพี่ครับชั้น2อย่างที่บอกคือเขาจะเป็นแบบเหมือนกับเป็นชั้นที่คนทำงานอะไรอยู่เนี่ยพี่ป๋องวันนั้นเนี่ยบอกมันเงียบมากมันเงียบจนเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีใครอยู่เหลือชั้นเนี้ยก็นั่งอ่านหนังสือไปสักพักนึงพี่ป๋องเขาเห็นลักษณะเหมือนกับเป็นเงาคนเดินเพราะหน้าห้องมันจะเป็นกระจกบานเกล็ดเห็นเป็นเงาคนเดินผ่านไปเขาว่าเอ๊ะใครนะก็นั่งอ่านหนังสือไปก็สักพักหนึ่งก็กลับมาอีกครับคราวนี้กลับมาระหว่างที่เดินกลับมาเนี่ยเงาเนี่ยเดินกลับมาพอมาผ่านหน้าห้องไปเป็นเสียงผู้หญิงหัวเราะน้องของใครว่าหัวเราะดึกๆตื่นๆป่านนี้เออก็แปลกใจก็เลยเปิดประตูไปดูครับเปิดไปไม่มีอะไรเลยป๋องเงียบไม่มีแม้แต่เงาไม่มีอะไรเลยก็บอกเอ๊ะใครอะมาแกล้งอะไรหรือเปล่าเขามานั่งอ่านหนังสือต่อก็นั่งอ่านไปสักพักก็มีเสียงคนเดินมาอีกเดินมาคราวนี้มีลักษณะเหมือนกับเอากุญแจพี่ป๋องรูดบานเกล็ดมาค่อยๆรูดมาทีละห้องเสียงมาไกลๆกรึ๊ดแกล๊กกรึ๊ดแกล๊กกรึ๊ดแล้วก็มาจนถึงหน้าห้องตัวเองก็พอมาถึงหน้าห้องเสร็จปุ๊บระหว่างที่รูดไปเนี่ยก็หัวเราะอีกหัวเราะแบบอารมณ์เหมือนกับสะใจสักอย่างเนี่ยน้องก็เริ่มเฮ้ยใครอ่ะก็เปิดประตูไปเลยปึ๊บไม่มีอีกคราวนี้ก็ตกใจเฮ้ยอะไรฮะก็เลยทำไงอ่ะรีบปิดประตูห้องล็อกห้องแล้วก็เดินขึ้นไปชั้น3คือไปนั่งอยู่กับพวกน้องๆแล้วก็นั่งดูบอลอะไรจนประมาณสักตี2ตี3ก็ชวนกันกลับลงมาชวนกลับลงมาด้วยความที่มันเจอเหตุการณ์แปลกๆอ่ะก็ไม่กล้านอนหลับก็เลยบอกเฮ้ยวันนี้ดูบอลก็คุยเรื่องหาเรื่องชวนคุยไปเรื่อยน้องบอกพี่จะคุยนั่งหนาเนี่ยง่วงนอนแล้วนอนเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปเรียนอีกก็นอนหลับก็เลยตั้งใจหลับหลับไปสักพักหนึ่งพี่ป๋องได้ยินเสียงน้องร้องโวยวายลั่นห้องเลยก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาก็ถามเป็นไรอ่ะแกเป็นไรพี่เห็นอะไรไหมบอกฉันจะเห็นยังไงก็ฉันหลับพี่เห็นไหมบอกไม่เห็นไม่เห็นจริงๆเหรอครับบอกเห็นอะไรอ่ะแล้วน้องก็นั่งอ่ะจากปลายเตียงพี่ป๋องตอนที่เราค่อยๆลุกกระเถิบกระเถิบก็เถิบมาอยู่ข้างๆน้องแล้วก็พูดว่าพี่ดูดิแล้วก็ชี้ไปตรงประมาณทางประตูห้องครับพี่เห็นผู้หญิงคนนั้นไหมพี่ก็เลยถามว่าแล้วเขาก็เลยถามว่าผู้หญิงอะไรคนไหนยังไงผู้หญิงใส่ชุดสีแดงอ่ะเหมือนชุดนอนเลยพี่แล้วเขามายืนอยู่ตรงหน้าห้องเราเราล็อกห้องแล้วแล้วเขาเข้ามาได้ไงครับแล้วเขาก็มายืนหัวเราะอยู่ตั้งนานหนูก็บอกเฮ้ยจริงเหรอเสร็จปุ๊บเนี่ยพอถามว่าเฮ้ยจริงเหรอบอกจริงๆพี่เนี่ยเขากำลังจะเดินมาหาเราแล้วพอเสร็จเท่านั้นแหละพี่ก็เลยพูดว่าเดี๋ยวเธอถ้าใช่คนที่ฉันเห็นในความฝันเนี่ยเราสองคนเนี่ยไม่ได้รู้จักเธอเลยนะครับเธอเป็นใครทำไมถึงมาทำแบบนี้พอพูดเสร็จเท่านั้นแหละผู้หญิงคนนั้นก็หัวเราะก็ฉันบอกเธอแล้วว่าฉันอยู่ที่นี่มาตั้งนานแล้วครับเธอไม่เชื่อฉันเสร็จปุ๊บแล้วก็น้องก็บอกเขาไปแล้วพี่เขาไปแล้วสองคนพี่น้องก็เลยนั่งกันอยู่ไม่รู้จะทำไงจะเดินออกไปก็กลัวที่จะเจอก็รอจนเช้าเสร็จเนี่ยก็รีบแต่งตัวอาบน้ำแล้วก็ไปโรงเรียนไปเรียนเสร็จกลับมาเนี่ยก็ไม่กล้ากลับมาที่ห้องก็ขึ้นไปอยู่กับเพื่อนที่ชั้น3ก็เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังบอกเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยฉันฝันแบบนี้ฉันเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยมีเหมือนกับมีคนมาลูดกระจกมาเคาะกระจกอยู่หน้าห้องแล้วก็มีเสียงผู้หญิงหัวเราะแล้วก็น้องเนี่ยก็เจอเรื่องราวเหตุการณ์แบบเนี้ยเพื่อนที่อยู่ข้างบนชั้น3บอกบ้าเปล่าครับมันจะมีอะไรเหรอไม่มีอะไรหรอกมั้งเออคิดไปเองหรือเปล่านั่นไปเองหรือเปล่าบอกเออฉันว่าฉันไม่ได้คิดเองนะเพราะน้องฉันเห็นจริงๆน้องบอกเห็นจริงๆพี่ก็เลยเสร็จเอางี้ลงไปดูกันไหมครับชั้น2เนี่ยลงไปดูลงไปค่อยๆดูทีละห้องมันมีห้องคนอยู่กี่ห้องมีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็เดินลงมากัน 4-5 คนเดินลงมาระหว่างที่เดินลงมาเนี่ยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งในกลุ่มพี่ป๋องเขาบอกเลยว่าพอเดินลงจากบันไดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเพื่อจะเลี้ยวมาที่ห้องเนี่ยเขาเห็นเลยเป็นร่างของผู้หญิงใส่ชุดนอนสีแดงเนี่ยฮะแล้วก็บอกว่าผมเปียกๆแล้วก็ก้มหน้าแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วก็บอกเขาแล้วไม่ใช่เหรอว่าฉันเนี่ยอยู่ที่นี่มาต้องนานแล้วเพื่อนคนนั้นกรี๊ดลั่นเลยทั้งเสียคนที่ถามว่าเฮ้ยแกเป็นอะไร
ฉันเห็นผู้หญิงลักษณะแบบที่เธอพูดเนี่ยยืนอยู่ตรงนั้นน่ะทั้งหมด 4-5 คนก็เลยเฮ้ยเอายังไงล่ะก็ค่อยๆกลูกันลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างเสร็จก็ไปเจอคนที่ดูแลหอพอดีก็เลยถามว่าพี่ที่หอพี่เนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่ามันมีเรื่องราวหรือเปล่าเขาก็บอกว่าหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าเพิ่งมาทำงานที่นี่ได้ประมาณสัก 4-5 เดือนเองแต่หอนี้ก็เป็นหอใหม่นะก็ไม่น่ามีอะไรนี่ก็เอ๊ะแล้วมันคืออะไรเรื่องราวมันเป็นยังไงก็พยายามซักไซ้ไล่เรียงถามจนสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้คำตอบเอาแล้วทั้ง 4-5 คนนี้ก็บอกเอาไงอ่ะจะขึ้นกลับไปอยู่ข้างบนอีกเปล่าจะขึ้นไปไหมก็บอกตัดสินใจไม่เอาดีกว่าไปนอนหอเพื่อนก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีพอเสร็จไปนอนที่หอเพื่อนปุ๊บเพื่อนก็นั่งจับกลุ่มนั่งเมาส์กันนั่งคุยกันอยู่ใต้ตึกระหว่างที่คุยกันไปพี่ป๋องก็มีคนเหมือนกับคนท้องที่อ่ะก็เดินผ่านไปผ่านมาก็โลมถามว่าเห็นเด็กมานั่งคุยกันเยอะก็เลยเดินเข้ามาถามมาทำอะไรกันทำไมอยู่กันเยอะจังเลยวันนี้ปกติไม่ค่อยเห็นมาจับกลุ่มคุยกันอะไรเงี้ยก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังเขาบอกว่าหอที่อยู่เนี่ยหออยู่ตรงไหนบอกอยู่ตรงเนี้ยเลยไปอีกประมาณสักสองสามซอยเนี่ยอ๋อหอที่สร้างใหม่นี่เหรออืมหอเนี่ยจริงๆนะพอพูดตรงเลยไอตอนที่สร้างเสร็จเนี่ยมันไม่มีเรื่องราวอะไรหรอกนะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยสิเขาถามก่อนหน้านี้ทำไมล่ะพี่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นบ้านบ้านของคนแถวนี้แหละคนท้องที่นี่แหละแล้วเผอิญเหมือนกับอารมณ์ประมาณว่าเขาทะเลาะกับแฟนแล้วแฟนก็ฆ่าตัวตายบอกแฟนฆ่าตัวตายแฟนเป็นผู้หญิงผู้ชายพี่บอกเป็นผู้หญิงแล้วเขาฆ่าตัวตายไงอ่ะครับเขากินยาฆ่าตัวตายแล้วก็นอนเสียชีวิตอยู่ในอ่างน้ำแล้วตอนที่เสียชีวิตเนี่ยใส่ชุดเสื้อผ้าอะไรไงพี่พอจำได้ไหมพี่ก็จำไม่ได้แล้วนะแต่เขาบอกว่าตอนนอนเนี่ยใส่ชุดนอนอยู่ตอนที่ตายเสียชีวิตเนี่ยใส่ชุดนอนอยู่พี่รู้มาแค่นี้แหละพอทั้งหมดได้ยินเนี่ยก็เสร็จแล้วเฮ้ยพี่แล้วเราจะทำไงอ่ะเรากลับไปที่หอแล้วเจอเขาหรือเปล่าเขาก็เลยบอกว่าก็ลองอันนี้สิก่อนจะเข้าไปกลับไปอีกทีนึงอ่ะก็จุดธูปบอกเขาว่าเฮ้ยหนูมาอยู่ที่เนี่ยหนูไม่รู้จักพี่นะถ้าหนูไปทำอะไรล่วงเกินพี่ไปเนี่ยหนูขออภัยด้วยก็ทั้งหมดก็อ่ะเดี๋ยวรออีกวันนึงค่อยกลับไปทำอย่างที่พี่เขาว่าแล้วกันพอรอตรงรุ่งเช้าเรียนหนังสือเสร็จอะไรเสร็จก็กลับไปทำอย่างที่เขาว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยก็อยู่มาก็ไม่เจอเรื่องราวอะไรแปลกๆเลยพี่นะฮะนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เขาบอกว่าเจอแล้วเจออีกนะฮะปิดท้ายกันในคืนนี้กับเรื่องที่ส่งมาที่เมลของเราก็แล้วกันขอบคุณเจ้าของเมลด้วยคือไม่ได้บอกไม่ได้บอกไว้นะครับผมนะขอบคุณน้องเก่งด้วยนะฮะทุกเรื่องที่ได้ฟังต้องใช้ดุลยพินิจนะฮะแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมและฟังด้วยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็อยากจะให้ฟังไปในทิศทางความบันเทิงมากกว่าเรื่องไหนที่ดีก็เก็บไว้ครับเรื่องไหนที่ฟังแล้วเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ต้องจดจำกันละกันขอบคุณทุกสายขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกดวงวิญญาณฮะที่เราหยิบยกเอาประสบการณ์ท่านเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังด้วยเดี๋ยวช่วงท้ายนี้นะฮะล่าสุดแวบขึ้นมาฮะตอนนี้ทางด้านศึกคลาสิโก้นี่นะฮะระหว่างบาร์ซ่ากับเรอัลมาดริดเนี่ยตอนนี้บาร์ซ่านำไปแล้ว1ประตูต่อ0ได้ประตูจากลูกมงของทางด้านเคลาดปีเก้นั่นเองเนี่ยนะครับครับมากันที่เรื่องของทางด้านจับใจก่อนว่าฟังสามารถจะร่วมลุ้นโชคโอ้โหมหาศาลมากใช่นะฮะก็จับใจ10บาทนะฮะก็สามารถร่วมสนุกกับแคมเปญของโออิชิได้นะฮะลุ้นทองคำมูลค่า70ล้านบาทนะครับได้เช่นเดียวกับสินค้าของโออิชิตัวอื่นๆได้เลยนะครับวิธีการร่วมสนุกก็ง่ายๆคุณผู้ฟังนะครับกดดอกจัน494ดอกจันตามด้วยรหัสใต้ฝานะครับแล้วก็กดโทรออกส่งฟรีทุกเครือข่ายเลยนะครับรางวัลยิ่งใหญ่นั้นนะฮะก็เป็นแมวในโกะทองคำมูลค่า10ล้านบาท4รางวัลนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีกองทัพแมวในโกะทองคำมูลค่ารางวัลละ 100,000 บาทถึง300รางวัลให้ได้ลุ้นกันอยู่นะครับอย่าลืมนะครับจับใจ10บาทลุ้นได้ทั้งทองได้ลุ้นทองคำมูลค่า70ล้านบาทนั่นเองนะฮะสามารถร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคมศกนี้นั่นเองครับไปดูข้อความกันหน่อยคุณผู้ฟังครับส่งมาจากพายผลไม้ป่านี้ต้อมเพื่อนชายที่เสียไปแล้วของเนยจะยังห่วงและตามมาส่งเนยถึงบ้านอีกไหมถ้ามีเพื่อนมาส่งถึงบ้านแบบนี้ก็ดีนะอุ่นใจเรื่องนี้วันที่31เดือนมีนาคมขวัญต้อมบอกว่ามาส่งแล้วคงจะเหมือนหนังรักกันจะตายประมาณนี้นะครับส่วนน้องขวัญสายไหมบอกว่าให้บ้านเลี้ยงเด็กกำพร้าครับพี่ป๋องเพราะว่าเกิดมาเนี่ยก็ไม่มีพ่อ
พ่อไม่มีแม่นั่งศาลครับนะแล้วก็ข้อความที่ส่งมาบอกว่าเรื่องเล่าผ่านมา15ปีแล้วน้องเติ้มเกาะไก่ฮะบอกว่าสบายดีครับพี่ป๋องรายงานตัวนะครับที่อยุธยาชัดเจนดีครับส่วนน้องบีผัดไทยไฮโซกุ้งสดกะละปลาพลึกบอกว่าพี่ป๋องมาทาสิคะบีลด 50% แล้วก็พิเศษกุ้งให้อีก2โลคลิๆขอหลอนๆนะคะไปจริงถ้าไม่เจอกุ้ง2โลนี่โกรธเลยนะนะครับคุณอู๋ปลัดขิกฮะส่งมาผมอู๋ปลัดขิกรายงานตัวขอแบบหลอนแบบนั่งกระดานแผ่นเดียวกันเลยนะครับผมรออยู่นะส่วนน้ำดื้อฮะส่งมาบอกว่าสวัสดีพี่ป๋องรายงานตัววันนี้วันเกิดพอดีเลยพร้อมกับเผาคุณปู่วันนี้ด้วยนะแถมครบรอบ7วันพอดีเลยค่ะนะครับส่วนคุณแมวราชาห่อหมกครับบอกว่าเอาไปช่วยซื้ออาหารหมาแมวครับ แล้วก็คุณหมีแพนด้าพาหลอนนะส่งมาบอกว่าหมีแพนด้าพาหลอนรายงานตัวนะครับแล้วก็คุณนุศรีสเกตฮะสวัสดีพี่ป๋องคืนนี้ขอหลอนนะครับนะแล้วก็ฝากไว้กับเรื่องของอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆคุณฟังเรื่องของการปั่นจักรยานแรลลี่ของน้องปิงเขาน้องปิงที่เขาทำเดอะช็อกแลมคุณฟังเขาจะจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกปีเลยแล้วก็นำส่วนที่ได้เนี่ยไปปั่นให้กับน้องใช่ไหมพี่เก่งถูกต้องนะเขาบอกว่าเป็นงานที่ขาปั่นเนี่ยต้องไปกันเลยนะฮะนะฮะเขาบอกว่าเป็นแรลลี่จักรยานปั่นกินลมชมทะเลเที่ยวฮาเฮเพื่อแว่นตาน้องนะครับผมงานนี้จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมศกนี้นะฮะเขาเรียกว่าเป็นการชวนปั่นจักรยานเพื่อการกุศลเพื่อสานต่อโครงการแว่นตาให้แก่น้องๆในเขตบางขุนเทียนนะครับโครงการนี้เนี่ยจะดูแลสายตาน้องๆตั้งแต่ประถมศึกษาชั้นปีที่1ถึงมัธยมศึกษาชั้นปีที่6นะครับแล้วก็ส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตบางขุนเทียนนะครับแล้วก็ยังโปรโมทร้านอาหารต่างๆที่จะมามอบส่วนลดภายในงานอีกมากมายเลยนะครับบัตรราคา500บาทนะครับใครที่สนใจยังไงเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook R4R นะครับเลข4 CV แล้วก็เลข2นั่นเองนะครับผมนะฝากด้วยนะครับนะส่งข้อความส่งมาจากน้องวีเดวิลนะครับบอกว่าถูกรางวัลจะทำบุญทุนการศึกษาให้เด็กน่ารักมากน้องวีวันนี้ท็อปิกเรานะฮะถ้าถูกลอตเตอรี่นะรางวัลที่1คุณจะปันแบ่งส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยไปทำบุญอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็มีก็มาเพื่อนผมมีประสบการณ์ผีสาวชุดดำที่วัดเสมียนครับตอนนี้ยังสลบอยู่ที่โรงพยาบาลถ้าหายแล้วเนี่ยจะนำมาเล่าสู่กันฟังกันละกันส่วนข้อความที่ถามว่าสมัครสมาชิกยังไงยังเป็นข้อความที่เป็นเลข12000อยู่เลยฮะน้องเก่งใช่ครับผมนะฮะก็สมัครสมาชิกก็พิมพ์ตัว S เป็นภาษาอังกฤษนะครับเว้นวรรคตามด้วยชื่อหรือฉายาแล้วก็เว้นวรรคตามด้วยรหัสไปรษณีย์แล้วก็ส่งมาที่เบอร์นี้นะครับ4689101นะฮะส่วนคุณที่บอกว่าถามว่าสมัครสมาชิกไงเนี่ยคุณส่งชื่อมาเดี๋ยวผมแก้ให้เพราะว่าชื่อของคุณเนี่ยเป็นสมาชิกอยู่แล้วแต่ไม่ได้ขึ้นชื่อนั่นเองครับนะฮะส่วนน้องบ็อกซ่าส่งมาปีนี้จะมีการประกวดเพลงผีไหมครับแล้วให้ส่งเพลงผีประกวดภายในวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราสรุปก่อนมีแน่นอนนะหลังจากที่เราว่างเว้นมาเมื่อปีที่แล้วปีนี้เราจะมีการจัดประกวดเพลงผีเดี๋ยวรอเรื่องของรายละเอียดแล้วก็ดีเทลอีกทีก็แล้วกันนะครับครับผมนะฮะก็แล้วก็รวมถึงฝากอันนี้ด้วยคุณฟังนะฮะ MP3 The Shock ของเรานะครับที่ตั้งใจเนี่ยคัดสรรเรื่องราวหลอนๆมาให้คุณฟังทั้งบ้านเลยนะครับก็บอกว่าเป็นซีรีส์1นะฮะชุดใหม่ล่าสุดของเรานะครับนะฮะก็ฝากด้วยนะใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับที่หมายเลข0817927972หรือแอดไลน์ ID The Shock Series ก็ได้นะครับหรือว่าใครอาจจะพี่หนูสะกด The Shock Series ไม่ถูกเข้าไปดูที่หน้า Facebook Fanpage ได้แปะโค้ดไว้ให้แล้วนะครับราคา99บาทจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับนะฮะส่วนข้อความที่ส่งมาจากน้องต้อมทองหล่อบอกหลอนเลยฮะแล้วก็ผีมีจริงเหรอส่งมาสมัครสมาชิกด้วยแว่นเห็นผีที่พี่ป๋องพูดถึงเนี่ยน่าจะคล้ายกับแว่นในหนังเรื่อง13 Ghost เออใช่จะคุณตุ้ยติดมาผมจำได้แล้วไอ้หนังเรื่องนี้มันจะมีตอนนึงที่มันใส่แว่นแล้วมันก็จะเห็นผีนะครับผมเลยนึกว่าเออถ้าแว่นนี้มันมีจริงก็ดีเนาะสำหรับคนไหนที่แบบว่าเหมือนไม่มีเซนส์อะไม่มีซิกเซนส์อะแต่ว่าคนอื่นเขาเห็นผีกันแต่เราอยากเห็นบ้างอะแต่ว่าถ้าใส่ปุ๊บเห็นเลยอะผมก็ดีเหมือนกันนะ อันนี้แล้วแต่คนนะ เพราะว่าบางข้อความส่งบอกไม่เอาอะเป็นหนูก็ไม่ซื้ออันนี้แล้วแต่นะครับ นะครับแล้วก็มีข้อความจากน้องน้ำหนึ่งฮะบอกว่าผมเป็นสมาชิกหรือยังครับช่วยอ่านเราก่อนช่วยอ่านโอกาสให้ด้วยนะก็ไปเรียบร้อยนะครับน้องไอ้รังสิตส่งมาบอกว่าถ้ามีแว่นแบบนี้จริงๆอ่ะสงสัยไม่ได้ออกจากบ้านแน่ๆเห็นผีทุกวันนะครับศักชายราม2ฮะส่งมาบอกว่าศักชายราม2เป็นสมาชิกหรือยังเรียบร้อยครับนะแล้วก็หมาดำสายเขียวพี่ป๋องถ้ามีแว่นเห็นผีจริงเนี่ยผมคนนึงแหละไม่ซื้อ
นะครับแล้วก็คุณไมเคิลเบย์น่ารักมากบอกว่าอยากรู้จังสมมติว่าผีเจอผีเนี่ยมันจะเป็นเพื่อนกันได้หรือเปล่าขอโทษนะพิมพ์ผิดเพราะว่าผมใช้สิริพิมพ์ครับเอาส่วนคืนนี้ยังไม่จูใจกับเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวสยองขวัญครับนะฮะก็กดเข้าไปฟังได้นะครับโดยเฉพาะลูกค้า2 move นะครับกับเครื่องหมายดอกจัน8815สายหลอนสยองขวัญนะครับเรามีเรื่องราวอัปเดตให้คุณอยู่ในระบบเนี่ยมากกว่า 3-400 เรื่องนะครับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องผีบอกทางมารอลูกค้าตึกผีสิงเส้นทางสายวิญญาณห้องตรงข้ามนะฮะนี่เป็นแค่ส่วนเล็กส่วนน้อยเท่านั้นนะครับที่อยู่ในระบบของเรานะครับกับเครื่องหมายดอกจัน8815สายหลอนสยองขวัญนาทีละ5บาทเฉพาะสำหรับลูกค้า2 move เท่านั้นครับเอาล่ะคืนนี้น้องเอ็มบอกว่าเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงที่มีชื่อว่าปู่ส่งเฝ้าทรัพย์งานของ Blue Venus ฮะเป็นงานที่ได้รองชนะเลิศเมื่อปี2556นั่นเองเดี๋ยวจะทิ้งท้ายด้วยงานนี้นะส่วนคืนนี้ขอบคุณด้วยกับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับนั่นก็คือดูเดเพชาไวไวรถหอยลายผัดฉ่าแห้งร้อนแรงถึงเครื่องผัดฉ่าครับเครื่องดื่มไวฟูมูลฮะสามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร OMG พร้อมจัดไม่มีจอดครับสามารถหาซื้อได้ที่ร้านโอกินกิทุกสาขาร้านวิตามินคลับทุกสาขาร้านขายยาชั้นนำทั่วไปแล้วก็ที่ร้านเดอะช็อคของเรานะฮะหรือว่าโทรศัพท์สอบถามได้ที่ OMG Call Center เบอร์โทร02-105-4368ครับหรือว่าเข้าไปเสิร์ชหา OMG ใน Google ได้เลยนะครับเครื่องดื่มวาเครื่องดื่มสมุนไพรจับเลี้ยงจับใจเย็นจับกายสบายจับใจเลอแปงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อยครับโมเด็มเราเตอร์ไวเลสแลน ADSL TP Link จาก King IT รับประกันตลอดอายุการใช้งานจริงๆฮะฮอตไลน์24ชั่วโมงเบอร์โทรศัพท์024190555สวนสยามโลกแห่งความสุขสนุกไม่รู้ลืมครับภาพยนตร์เรื่อง11 12 13รักกันจะตายวันหยุดนี้ที่ทำให้คุณนั้นสยองนะฮะในโรงภาพยนตร์ครับแล้วก็ร้านเดอะช็อคของเรานะฮะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่บ่าย3จนถึงตี3ฮะมีทั้งอาหารหนักอาหารเบามีทั้งกาแฟมีทั้งเครื่องดื่มแล้วก็เมนูเพียบเลยเนี่ยนะครับอยู่ตรงชั้น2สนามฟุตบอลเดอะคริสตัลพาร์คไปมาไม่ถูกอย่างไรเนี่ยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่025150091นั่นเองครับเอาละคืนนี้เวลาหมดลงเรียบร้อยครับดูแลตัวเองฮะดูแลคนใกล้ชิดดูแลคนรอบๆข้างแล้วก็ดูแลโลกใบนี้ด้วยความกตัญญูกตเวทีสำคัญมากที่สุดครับขอมีความสุขทุกลมหายใจวันนี้ทั้งผมและน้องเก่งนั้นเรา2คนขอลาไปก่อนเรา2คนนะฮะขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับWe'll be right back.
ไว้นี่สมบัติของชาติไทยข้าจะเตือนไว้พวกลมทางหลายตายพอพีบูคิดให้ดีไว้โลกไม่ดีไว้ชีวิตเจ้าจะวาดไปเงินไม่ได้ใช้ทองไม่ได้เห็นตายทั้งเป็นพอพีบูคิดให้ดีไว้คิดให้ดีไว้นี่สมบัติของชาติไทยข้าจะเตือนไว้พวกลมทางหลายตายพอพีบูคิดให้ดีไว้โลกไม่ดีไว้ชีวิตเจ้าจะวาดไปเงินไม่ได้ใช้ทองไม่ได้ฟังเดอะช็อคคลื่นนี้